เรื่องเนตรดอกบัวทองตอนที่326คนบ้าก็มีความสุขจานป่ายิ้มเบาๆพร้อมพูดขึ้นคุณอวินได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครอบครัวมาอย่างดีเยี่ยมนี่เองครับขอบคุณพี่จานที่ชมค่ะอวินเจียยิ้มอ่อนและพูดต่อพวกเรากำลังจะออกไปดูสินค้ากันว่าแต่เช้าขนาดนี้พวกคุณก็ออกไปดูสินค้าแล้วหรือคะไม่ใช่หรอกค่ะซีเหมินจินจินเลี่ยนยิ้มพอดีเมื่อวานได้รับสายจากคุณสวีว่าเขาจะมาเจียหยางพวกเราก็เลยไปรับเขาที่สนามบินสวัสดีครับคุณอวินไม่ได้เจอตั้งนานนะครับสวีหรานเผยยิ้มออกมาใครจะไปรู้ว่าอวินเจียมองสวีหรานแค่ผ่านๆเหมือนไม่ได้รู้สึกดีกับเขาเท่าไหร่แค่พยักหน้าและประชิดเข้าหาฉินเฮาแล้วพูดว่าพวกเราไปกันเถอะค่ะฉินเฮาอาศัยโอกาสที่ซีเหมินขยิบตาให้เป็นในจากนั้นก็ประคองอวินเจียแล้วบอกลาทุกคนเดินออกประตูไปสวีหรานไม่สนใจต่อสถานการณ์เช่นนี้เขาเรียกหาผู้จัดการล็อบบี้ให้ช่วยเปิดห้องที่อยู่ใกล้ๆกับซีเหมินจินเหลียนและจานปายก่อนจะแบกกระเป๋าเดินทางที่เรียบง่ายจนไม่รู้ว่าจะเรียบง่ายอย่างไรแล้วจากนั้นถือกุญแจขึ้นไปข้างบนพร้อมซีเหมินจินเหลียนและจานปายจานปายเดินมาส่งซีเหมินจินจินเลี่ยนกลับห้องก่อนถามเธอว่าเช้านี้กินอะไรดีครับผมจะได้ออกไปซื้อให้อะไรก็ได้คุณไปดูที่ห้องอาหารของโรงแรมว่ามีอาหารอะไรง่ายๆสัก 2-3 อย่างก็ได้แล้วไม่ต้องยุ่งยากหรอกซีเหมินจินเหลียนถอดชุดคลุมออกและกลายร่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโซฟาผ่อนคลายและหัวเราะออกมาเบาๆจินเหลียนจานไปเดินไปข้างหน้าเธอและถามว่าบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมคุณถึงได้ดีใจขนาดนี้ฉันเพิ่งเสียญาติไปนะฉันก็ดูดีใจอย่างนั้นเหรอซีเหมินจินเหลียนกัดริมฝีปากลางและยิ้มออกมาบางๆคุณดูมีความสุขมากผมรู้สึกได้จานป่ายเข้าใกล้เธอและยิ้มอ่อนชิซีเหมินจินเหลียนแค่นเสียงออกมาเบาๆและหลุบเสียงลงต่ำลุงงูยังไม่ตายคุณว่าฉันจะไม่ดีใจเหรอจานป่ายสับสนและลองถามอย่างเชิงขึ้นว่าคุณมั่นใจได้ยังไงครับว่าลุงงูยังไม่ตายถ้าจังเถี่ยฮั่นนั่นเป็นฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์คุณจะทำยังไงไม่ว่าชายชราท่านนั้นจะมีความเป็นมาเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่ที่ฉันรู้ก็คือศพทั้งสองร่างที่อยู่ในกองไฟนั่นไม่ใช่ลุงงูแน่ซีเหมินจินเหลียนยิ้มกริ่มเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยดีใจมากไม่ว่าลุงงูจะอยู่ที่ไหนขอแค่เขามีชีวิตก็ย่อมดีกว่าตายจากไปไม่ใช่เหรอใช่ครับแค่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่สุดแล้วจานป่ายิ้มอ่อนและเอื้อมมือไปปัดผมยาวที่หล่นมาบดบังใบหน้าของเธอซีเหมินจินเหลียนไม่ค่อยคุ้นชินกับการกระทำใกล้ชิดแบบนี้ของเขาเท่าไหร่นักเธอปัดมือของเขาออกไปและพูดขึ้นว่าคุณไปซื้ออาหารเช้าเธอฉันหิวแล้วขอแค่ลุงงูยังมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องมีหนทางการใช้ชีวิตของเขาแน่ฉันก็วางใจแล้วแต่ว่าอาการป่วยของเขาจานปายขมวดคิ้วพูดขึ้นคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าหากไม่แก้พิษเขาจะมีชีวิตอยู่รอดเพียงแค่ไม่กี่วันตามหลักแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นซีเหมินจินเหลียนพูดแต่คุณไม่เห็นเหรอว่างูพวกนั้นจริงสิจู่ๆจานปายก็ตบมือขึ้นพูดพร้อมรอยยิ้มขึ้นว่าวันนี้ผมก็เลอะเลือนจริงๆถ้าหากงูพวกนั้นถูกเผาตายอยู่ในกองไฟจริงก็ไม่มีทางที่ตำรวจเหล่านั้นจะตรวจไม่เจอแน่แต่ตอนนี้งูพวกนั้นกลับหายไปแล้วใช่ซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าพูดเป็นเพราะอย่างนี้ฉันเลยคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วลุงงูแค่ไม่อยากจะเจอฉันอีกเมื่อพูดถึงประโยคนี้เธอก็ถอนหายใจออกมาทำไมลุงงูถึงไม่ยอมเจอเธอกันทำไมลุงงูถึงไม่ยอมให้สวีอี้หรานดูอาการว่าจะแก้พิษได้ไหมและจากนี้ไปจะได้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดากับเขาบ้างทำไมเขาต้องเลือกเดินบนทางที่ไม่มีวันย้อนกลับหากตอนแรกเขาบอกว่าทำเพื่อหินปิดฟ้าทว่าตอนนี้ในเมื่อเจอเบาะแสของหินปิดฟ้าแล้วเขาก็น่าจะอาศัยทักษะความสามารถในการเดิมพันหินใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายสิแต่ลุงงูกลับปฏิเสธความหวังดีของเธออย่างไร้เยื่อใยไฟเผาไม่ทุกอย่างและสูญหายไปอีกครั้งบางทีชาตินี้เธอคงไม่อาจได้เจอเขาอีกแล้วแต่นี่ก็ไม่สำคัญขอแค่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และยังมีชีวิตที่ดีจะเจอหรือไม่เจอมันต่างกันอย่างไรเขาก็เป็นคนที่แปลกจริงๆจานปายถอนหายใจพูดขึ้นเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันเขาแค่อยากเจอฉันซีเหมินจินเหลียนสางผมของตัวเองแล้วพูดขึ้นชายชราจังเถี่ยฮั่นรู้ตัวตนของพวกเราตั้งแต่แรกเกรงว่าตั้งแต่ตอนที่พวกเราเพิ่งมาถึงเจียหยางพวกเขาก็เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วไม่อย่างนั้นทำไมถึงต้องเลือกขายหินหยกในเวลานั้นด้วยทำไมถึงต้องรอขายแค่วันนั้นนั่นก็เพื่อแค่ดึงดูดความสนใจจากเธอเท่านั้นเองแปลกคนจริงๆในเมื่ออยากเจอคุณเขาก็ไปหาคุณเองก็ได้นี่ครับแล้วทำไมต้องทำให้ลำบากยุ่งยากด้วย
จ่านป๋ายิ้มแต่ยังไงขอแค่คุณดีใจผมก็ดีใจเหมือนกันเขาอยากจะมอบหินหยกดิบพวกนั้นให้กับฉันแต่กลัวว่าฉันจะไม่รับน่ะสิซีเหมินจินเหลียนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นลุงงูก็เป็นคนแบบนี้ฉันรับประกันได้ว่าเช็คเงินสดใบนั้นพวกเขาไม่ได้ทำอะไรกับเงินเหล่านั้นแน่ช่างเถอะครับคุณก็อย่าคิดมากเลยผมออกไปซื้ออาหารเช้าให้คุณดีกว่าคุณก็ตื่นเช้าเกินไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะจานป๋ายพูดฉันไม่ง่วงซีเหมินจินเหลียนพูดงั้นก็นั่งเล่นไปก่อนนะครับจานป๋ายพูดจบจึงลุกขึ้นเดินออกไปจานป๋ายเพิ่งออกไปซีเหมินจินเหลียนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอคิดว่าจานป๋ายลืมอะไรไว้จึงตะโกนออกไปเสียงดังว่าคุณก็เปิดเข้ามาเลยผมไม่มีกุญแจหน้าประตูมีเสียงคนบ่นพึมพำออกมาเสียงเบาเมื่อก่อนไม่มีกุญแจคุณยังซีเหมินจินเหลียนพูดไปครึ่งประโยคจู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่อยู่หน้าประตูห้องไม่ใช่จานป๋ายแต่เป็นสวีร้านคนไร้มารยาทนั่นคนนี้ฝีมือแพทย์ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถดูอาการป่วยของประตูไม้จนเปิดประตูเองได้ดังนั้นซีเหมินจินเหลียนจึงขยับตัวลุกขึ้นจากโซฟาอย่างไม่เต็มใจนักพร้อมเดินไปเปิดประตูฮัลโหลคุณผู้หญิงสุดสวยสวัสดีครับสวีร้านยิ้มแย้มด้วยสีหน้าจริงจังซีเหมินจินเหลียนมองดูการกระทำของเขาแล้วก็ช่างอยากทำให้คนสบท.ด่าออกไปเสียจริงๆเธอได้แต่แค้นเสียงใส่และหมุนตัวเดินเข้าไปข้างในนั่งลงบนโซฟาสวีอี้หลานไม่สนใจปิดประตูตามมาและนั่งลงตรงข้ามกับเธอจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาอย่างเหนียมอายและนั่งลงอย่างเคร่งขรึมซีเหมินจินเหลียนนั่งได้ประมาณ 2-3 นาทีเธอก็ยอมรับว่าความอดทนของเธอสู้สวีอี้หลานไม่ได้เลยพูดขึ้นว่าคุณก็มาเพื่อจะนั่งในห้องของฉันถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำอะไรได้อีกล่ะสวีร้านเงยหน้ามองเธอและพูดด้วยสีหน้าจริงจังหรือว่าคุณอยากให้ผมหุบปากนะซีเหมินจินเหลียนไม่ได้ใส่ใจเวลาจั่นป๋ายพูดประโยคคลุมเครือกับเธอแต่คนนี้พวกเขาไม่ใช่คนคุ้นเคยและเธอก็ไม่ชอบเรื่องล้อเล่นพวกนี้ขืนคุณยังพูดเรื่องพวกนี้อีกคุณก็ออกไปเลยผมสวีร้านมีสีหน้าลำบากใจนั่งลงแต่ไม่พูดจาพูดก็ไม่ได้แล้วจะให้เขาทำยังไงเขาก็พยายามสะกดกั้นทัศนคติแปลกๆของตัวเองแล้วนะเมื่อเห็นซีเหมินจินเหลียนมีสีหน้าไม่พอใจสวีอี้หลานเลยไม่กล้าล้อเล่นอีกรีบพูดขึ้นว่าคุณอย่าเพิ่งโกรธสิผมมีเรื่องจะคุยกับคุณจริงๆเรื่องอะไรซีเหมินจินเหลียนถามลุงงูของคุณคนนั้นอาการเป็นยังไงคุณลองอธิบายอย่างละเอียดอีกทีได้ไหมสวีหลานพูดคุยในโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเจนเขาก็ตายไปแล้วพูดไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาซีเหมินจินเหลียนซุกอยู่บนโซฟาและถอนหายใจเบาๆทำให้คุณเหนื่อยเสียเวลามาเปล่าๆแล้วคุณซีเหมินผมเป็นหมอนะคุณยังโกหกผมอีกเหรอสวีอี้หลานยิ้มผมไม่รู้ว่าคุณกับลุงงูมีความสัมพันธ์ยังไงต่อกันแต่พอคิดว่าคุณขอความช่วยเหลือจากผมแล้วเขาน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่หากเขาตายไปจริงๆคุณก็จะไม่เศร้าเสียใจเลยเหรอฉันดูไม่เสียใจเหรอคุณใช้ตาข้างไหนดูซีเหมินจินเหลียนกรอกตาใส่เขาและแค้นเสียงใส่สองตาของผมเห็นทั้งหมดไม่เพียงแต่คุณไม่เสียใจแต่คุณยังดีใจเสียด้วยซ้ำสวีอี้หลานถามบอกมาเถอะพูดออกมาว่าอาการของเขาเป็นยังไงกันแน่ทำไมคุณถึงนึกถึงผมก็แค่ลำตัวเน่าเฟซมีเกล็ดงูอับหลักปกคลุมไปทั่วดูแล้วเหมือนผีซีเหมินจินเหลียนถอนหายใจพูดอาการแบบนี้1คือโดนยาพิษ2ต้องหลบซ่อนรูปโฉมของตัวเองคนหนึ่งน่าเกลียดเหมือนกับผีเช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าคบหาศพที่โดนไฟคลอกตาย2คนนั้นเป็นใครสวีร้านถามอีกครั้งฉันจะรู้ได้อย่างไรกันซีเหมินจินจินเลี่ยนตอบอย่างไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ไปถามลุงตำรวจเองล่ะคุณไม่รู้จริงๆเหรอสวีร้านบีบคิ้วพูดไม่ใช่ว่าคุณกับจานป๋ายช่วยพวกเขาทำหรอกเหรอหุบปากนะซีเหมินจินเหลียนกลด่าออกมาแรงๆฉันเป็นคนธรรมดาคุณคิดว่าใครๆก็เหมือนคุณอย่างนั้นสิถึงจะได้ลงมืออย่างเหี้ยมโหดน่ะผมก็ใจดีมีเมตตามากสวีหลานพูดจริงจังหลายปีมานี้ผมรักษาผู้ป่วยเป็นหลักส่วนคนก่อนหน้านั้นก็เป็นเพราะผมไม่ได้ตั้งใจใครก็ให้เขาจ่อปืนใส่คุณกันยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณจากใจจริงซีเหมินจินเหลียนรู้สึกไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเขาในครั้งนั้นแม้จะรู้ว่าเขาลงมือทำร้ายคนเพื่อช่วยชีวิตเธอก็ตามจินเหลียนนั่นเป็นเพราะอวินเจียต้องการชีวิตคุณสวีอี้หลานพูดผมถึงได้ลงมือคุณอย่าโกรธโทษผมเลยผมก็ไม่ได้ต้องการชีวิตของเขาอย่างมากสุดก็แค่ทำให้เขาเป็นบ้ายุคสมัยนี้คนบ้าก็มีความสุขมากจริงนะ
ซีเหมินจินเหลียนรู้สึกว่าใช้เหตุผลคุยกับคนคนนี้ก็อย่าได้คาดหวังว่าจะพูดกับเขาได้เลยคนบ้าก็มีความสุขหรือหลักการบ้านบ้าอะไรกันคิดว่าคงมีแค่หมอมองโกลอย่างเขาละมั้งที่พูดออกมาได้ส่วนเรื่องที่สวีร้านเปลี่ยนการเรียกเธอไม่ได้สนใจอะไรคุณอยากให้ลุงงูออกมาไหมสวีร้านถามซีเหมินจินเหลียนสายหน้าน้อยๆลุงงูใช้วิธีเช่นนี้แล้วแน่นอนว่าเขาต้องการหลบหลีกไม่อยากเจอเธออีกแล้วเธอยังจะอยากให้เขาออกมาทำไมกันความจริงการหาเขาก็ง่ายดายมากและทางที่ดีพวกเราควรหาเขาให้เจอจะดีกว่าสวีร้านขมวดคิ้วพูดไม่อย่างนั้นหากรอให้เขาตกไปอยู่ในมือของตำรวจเลี้ยวนั่นแล้วเกรงว่าขอร้องให้เขาไว้ชีวิตยังไงก็ไม่ได้ทั้งนั้นคุณว่าอะไรนะซีเหมินจินเหลียนตกใจตำรวจเลี้ยวกวงคนนั้นหรือเขากำลังตามหาหินปิดฟ้าและคุณก็คือเบาะแสเดียวในการสืบหาเรื่องนี้เขาไม่มีวิธีร่วมมือกับคุณนั่นเท่ากับลิขิตไว้ว่าต้องพ่ายแพ้สวีอี้หลานหักนิ้วตัวเองและวิเคราะห์อย่างช้าๆเขาเป็นตำรวจอาชญากรรมมาตั้งหลายปีคดีนี้มีข้อสงสัยมากเกินไปเขาไม่มีทางที่จะดูไม่ออกและผมรู้ว่าเขามีสถานะพิเศษบางอย่างเป็นผู้รับผิดชอบกรณีคดีใหญ่ที่น่าสงสัยจบตอนที่326ตอนที่327ตำรายาซีเหมินจินเหลียนออกแรงกำมัดแน่นตั้งแต่เกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่เธอคิดอยากจะใช้กำลังมาแก้ไขปัญหาไม่ได้เธอไม่มีทางให้ลุงงูตกไปอยู่ในมือของเลี้ยวกวงแน่ลุงงูเป็นญาติสนิทคนเดียวของเธอแม้ลุงงูจะบอกว่าพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่มันก็แค่ข่าวที่ได้ยินมาก่อนที่ยังไม่ได้เห็นกับตาเธอมีความสงสัยมากมายที่ค้างคาใจสวีรานพูดถูกด้วยสภาพของลุงงูเป็นที่สะดุดตาคนจริงๆยุคนี้ความสวยเก็บซ่อนไว้ไม่อยู่แต่ความขี้เหร่ก็ดึงดูดความสนใจของคนได้เหมือนกันไม่ต้องให้หมอนิติเวชยืนยันหมออย่างผมเห็นแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าศพทั้งสองคนนี้ถูกเผาหลังจากที่ตายไปแล้วสวีรานพูดอีกครั้งตัวตนของชายชราท่านนั้นมีข้อสงสัยอยู่มากอย่างเช่นคดีของเขาที่บอกว่าตายเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าพูดพวกเราเห็นผีเข้าแล้วพวกเราไม่ได้เห็นผีหรอกสวีรานสายหน้าพูดเขาแค่ยังไม่ตายแล้วแจ้งความเท็จว่าตายแล้วต่างหากส่งผลให้คดีนี้ถ้าทางสถานีตำรวจไม่สนใจก็ลำบากจะหาลุงงูยังไงซีเหมินจินเหลียนถามถ้าหากมีนางพญางูขาวอยู่เธอคิดจะหาลุงงูนั่นก็คงง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายแล้วเดิมทีผมก็คิดหาหนทางไม่ออกแต่เมื่อสักครู่ตอนที่เห็นอวินเจียสวีรานยิ้มขึ้นมาทันใดเธอซีเหมินจินเหลียนขมวดคิ้วไม่หยุดอวินเจียหรือเรื่องของลุงงูไปเกี่ยวอะไรกับอวินเจียกันเมื่อสักครู่ที่คุณบอกอาการของลุงงูก็ไม่เหมือนกับพิษคุณใส่ทั่วไปสวีรานนั่งพิงโซฟาและคิดถึงเรื่องในอดีตค่อยๆหลับตาลงอนาคตของตัวเองเลือนรางไปแล้วเงาของความตายค่อยๆคืบคลานเข้ามาลุงงูคนนั้นบางทีอาจจะสามารถพลิกโอกาสให้เขาก็ได้แต่จะเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าตำรายาโบราณไม่ได้ไร้คนสืบทอดตอนนั้นแม้แต่อาจารย์ยังคิดผสมยาไม่ได้เลยแล้วยังมีใครคิดได้อีกยาของลุงงูน่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมถ้าอย่างนั้นการวิจัยมานานหลายปียานี้ต้องมีประสิทธิภาพขอแค่หาส่วนประกอบของยาพิษศพบนร่างกายของตนต้องแก้ไปได้เหมือนกันไหนจะใบหน้าของอวินเจียที่เหมือนอ่อนแรงนั้นอีกเห็นได้ชัดว่าโดนพิษนี้เหมือนกันแต่พิษของเธอน่าจะน้อยกว่าลุงงูมากตระกูลอวินไม่ใช่ว่ามีเทคนิคพิเศษในการเบิกเนตรเดิมพันหินหรือแล้วทำไมถึงยังใช้สูตรยาพิษเช่นนี้ไม่ถูกสิสวีอี้รานรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะเลอะเลือนเต็มทีแล้วอวิวินก็เดิมพันหินและยังมีฉายาในโลกเดิมพันหินว่าเป็นตำนานเทพที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครแต่เห็นได้ชัดว่าร่างกายของเธอไม่มีพิษความสามารถในการเดิมพันหินของซีเหมินจินเหลียนก็ไม่ได้ได้ไปกว่ากันบนร่างกายของเธอเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงนี้ต้องไม่ใช่พิษแน่แต่เป็นพลังชนิดหนึ่งที่มหาศาลหาใครเปรียบสวีอี้รานถอนหายใจออกมาซีเหมินจินเหลียนไม่มีทางบอกเทคนิคพิเศษในการเดิมพันหินของเธอออกมาแน่แต่ถ้าเขาพลั้งถามคำถามนี้ไปเกรงว่าแม้แต่เพื่อนก็คงเป็นไปไม่ได้ฉันรู้ว่าลุงงูไม่ได้โดนพิษคุณใสซีเหมินจินเหลียนนั่งพิงโซฟาและเอื้อมไปกอดเข่าทั้งสองข้างก้มหน้าลงไปบนเข่าและพูดอย่างเบาแรงสิ่งที่ฉันอยากรู้ในตอนนี้ก็คือมีวิธีไหนที่ฉันจะหาตัวลุงงูพบได้เร็วที่สุดผมก็ไม่รู้สวีร้านปัดมือพูดเมื่อกี้คุณบอกเองว่าหาเขาง่ายมากไม่ใช่เหรอซีเหมินจินเหลียนจับได้คาหนังคาเขาตันกับเวลาเขาพูดมีปัญหาจริงๆระดมคนให้ช่วยตามหานั่นก็ง่ายมากสวีรานพูดแค่คุณติดป้ายประกาศไว้ตามประตูใหญ่ๆตามหาลุงงูและเขียนรูปร่างหน้าตาของเขา
จากนั้นก็ให้รางวัลตอบแทนสักล้านหยวนผมรับรองว่าพรุ่งนี้ต้องมีคนมากหน้าหลายตาช่วยคุณตามหากันให้ว่อนมีคนเยอะก็ทำเรื่องอะไรได้ง่ายแต่ว่าพวกเราก็ไม่สามารถตามหาคนอย่างเอกริกได้แต่ตำรวจทำได้ซีเหมินจินเหลียนได้ยินแล้วร้อนรนเธอรู้ว่าสวีหลานพูดความจริงอยากจะหาลุงงูนั้นก็ไม่ยากจริงๆแต่พวกเขาทำไม่ได้แม้ว่าผมจะไม่เคยเจอลุงงูมาก่อนแต่ตามที่คุณอธิบายมาคร่าวๆเขาน่าจะใช้ยาพื้นบ้านรักษาสวีอี้หลานถอนหายใจและพูดเสียงเบาออกมานั่นเลยทำให้เขามีสภาพเป็นอย่างนั้นถึงคุณจะไม่พูดแต่คุณก็รู้แก่ใจดีว่าหากไม่ใช้ยาพื้นบ้านนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ชั่วชีวิตนี้คงห่างไกลกับยาตัวนี้ไม่ได้อีกแล้วซีเหมินจินเหลียนได้ยินแล้วตกตะลึงนี่เขาก็รู้เรื่องนี้ด้วยเขานี่มันจะเทพเกินไปแล้วแต่ยาพื้นบ้านนี้น่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยังคงมีพิษหลงเหลืออยู่หากรับประทานทุกวันพิษคงได้เพิ่มขึ้นทวีคูณจากนั้นสะสมหลายปีแน่นอนเลยทำให้ลุงงูมีสภาพอย่างนี้สวีหลานพูดคุณรู้ได้ยังไงกันซีเหมินจินเหลียนออกแรงกำมือแน่นทำไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ได้อย่างช่ำชองขนาดนี้อาจารย์ตายไปกับแผ่นปรุงยานั่นคุณว่าผมจะไม่รู้หรือสวีอี้หลานสายหน้าพูดดังนั้นเมื่อวานตอนที่ได้รับสายของคุณผมก็เลยรีบมาทันทีเพื่อหวังว่าจะได้พิสูจน์กับตาแต่คิดไม่ถึงว่ากลับพลาดเสียได้แต่สวรรค์ยังมีตาวันนี้ตอนเช้าผมก็ได้เจอกับคนที่ใช้ยาปริศนานี้อีกคนใครซีเหมินจินเหลียนถามอย่างตกใจเธอเพิ่งจะพูดออกไปแต่ในใจก็สั่นไหวและรีบถามต่อว่าอวินเจียเหรอใช่สวีรานพยักหน้าพูดเมื่อสักครู่ผมเห็นเธอแล้วรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลคุณยังไม่ได้ตรวจชีพจรดูแค่แวบเดียวก็มองออกแล้วเหรอซีเหมินจินเหลียนขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นแพทย์แผนจีนอาศัยการดูการฟังการถามและจับชีพจรนั่นก็แค่ตรวจดูเฉยๆสวีอี้หลานยิ้มอย่างมั่นใจเธอจะทานยายังไงมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักนิดฉันขอแค่ให้ลุงงูปลอดภัยซีเหมินจินเหลียนสายหน้าพูดจินเหลียนสวีหลานขมวดคิ้วถามคุณรู้จักยาชนิดนี้ไหมซีเหมินจินเหลียนไม่ได้พูดต่อยาชนิดนี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดแต่ก็พอรู้ส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญเพราะนี่เป็นสิ่งที่คุณย่าส่งต่อมาให้เธอและอวินเจียก็กำลังทานยาชนิดนี้อยู่นั่นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคุณย่าของเธอกับตระกูลอวินนั้นต้องมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างยาของอวินเจียน่าจะสมบูรณ์แบบกว่ายาที่ลุงงูได้รับสวีหลานพูดไม่อย่างนั้นแค่ทานครั้งเดียวก็สามารถทำให้อวินเจียได้รับการตอบสนองจากพิษแล้วซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าลงถึงจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่มันก็คือยาพิษกินไม่ได้ถ้าการวินิจฉัยของสวีอี้หลานไม่ผิดทำไมอวินต้องทำอย่างนี้ด้วยอวินเจียเป็นถึงทายาทคนถัดไปที่เธอยอมรับแต่นี่เท่ากับว่าเธอส่งอวินเจียให้ไปสู่ทางมรณะไม่ใช่หรือจู่ๆตอนนี้เธอก็รู้สึกเห็นใจอวินเจียขึ้นมาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันขอแค่หาลุงงูให้เจอซีเหมินจินเหลียนถอนหายใจอีกครั้งคุณไม่ต้องเป็นห่วงสวีหลานพูดตอนที่ผมมาหาคุณผมก็ส่งคนไปตามหาลุงงูแล้วจากที่คุณอธิบายถึงรูปพรรณสันฐานคร่าวๆอีกไม่นานก็น่าจะได้ข่าวอีกอย่างถึงเขาจะถูกเลี้ยวกวงหาเจอตั้งแต่แรกจริงๆเขาหนีออกมาผมก็สามารถทำให้เขากลับมาได้ไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่มาพูดให้คุณโกรธเล่นๆหรอกจบตอนที่327ตอนที่328หน้าใหญ่ใช้ได้ซีเหมินจินไม่เพียงแต่ฝืนยิ้มออกมาเป้าหมายของเลี้ยวกวงอาจเป็นเพราะตามหาหินปิดฟ้าส่วนเป้าหมายของสวีหลานนั้นก็เพื่อตามหาหินปิดฟ้ามาช่วยแก้พิษของเขาแต่เดิมการเดิมพันหินกับยาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อยู่ๆก็มีคนฉลาดปราดเปรื่องนำทั้งสองอย่างมารวมกันได้แม้ซีเหมินจินเหลียนไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเป็นใครที่คิดตำรับยาแปลกประหลาดนี้ออกมาแต่ต้องยอมรับเลยว่าเขาก็มีพรสวรรค์มากในขณะที่ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นจานปายก็ถืออาหารเช้าเข้ามาสวีอี้หลานนั้นไม่รู้จักว่าความเกรงใจเป็นอย่างไรเขาก็รีบหยิบปลาท่องโกกัดเข้าไปคำหนึ่งและก็ไม่ลืมที่จะยกหยอบปั้นพ่อครัวของตระกูลเขานี่ต่างหากที่เรียกว่าปลาท่องโกสูตรดั้งเดิมปกติได้กินปลาท่องโกที่บ้านยังต้องใส่นู้นใส่นี่นั่นก็ยังเรียกว่าปลาท่องโกอย่างนั้นเหรอพ่อครัวตระกูลผมน่าจะออกจากบ้านไปให้หมดซีเหมินจินเหลียนได้ยินแล้วอยากจะหัวเราะออกมาและพยายามเดาว่าปลาท่องโกของตระกูลพวกเขาเป็นอย่างไรถึงทำให้สวีอี้หลานหัวเสียถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าคุณพักอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตลอดอย่างนั้นเหรอซีเหมินจินเหลียนถามอย่าพูดถึงเลยสวีอี้หลานคว้าน้ำตาให้อีรีมาและกรอกเข้าใส่ปากอึกใหญ่รวดเดียวถึงพูดออกมาว่า
ตาแก่ที่บ้านผมบอกว่าอยากจะกระชับความสัมพันธ์เขาเลยยอมทิ้งงานการที่ยิ่งใหญ่เพื่อจับผมกลับไปสั่งสอนความสุขอยู่ใกล้ตัวแต่กลับไม่รู้สึกจานปายนำหลอดเสียบเข้าไปในแก้วน้ำเต้าหู้และยื่นไปให้ซีเหมินจินเหลียนพร้อมแค่นเสียงพูดว่าผมว่าหาคนมาคอยสั่งสอนยังไม่มีใครสนใจเลยให้จินเหลียนสั่งสอนคุณสิสวีรันบีบคิ้วหลิวตาพูดหรือคุณก็มีความชอบแปลกๆเหมือนกับพี่ใหญ่ของคุณหรือไงที่พอไม่ถูกตีแล้วจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างใช่สิพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็มีเรื่องตลกสุดๆจะบอกพวกคุณซีเหมินจินเหลียนเพิ่งได้ดื่มน้ำเต้าหู้ได้ยินจึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เรื่องตลกสุดๆอะไรก็จานมู่ฮวาไงสวีรันกัดปลาท่องโกพร้อมพูดไปด้วยทำให้คำพูดของเขาไม่ชัดเจนพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่เขาก็คงยุ่งกับการถ่ายหนังสิจานปายขมวดคิ้วพูดไม่อย่างนั้นเขายังจะทำอะไรได้อีกใช่เพราะต้องถ่ายหนังเขาเลยใช้นามของนักแสดงหญิงที่รวบรวมมาดึงดูดเด็กนักเรียนผู้หญิงมากมายมาสมัครสวีรันพูดซีเหมินจินเหลียนขมวดคิ้วถามขึ้นเขาคิดจะทำอะไรกันแน่หนังนั่นพวกเราเป็นคนลงทุนจะให้เขามาเล่นจนเสียเรื่องไม่ได้นะมันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วัฒนธรรมหยกของเมืองจีนเพื่อตีตลาดสู่ต่างประเทศเขาจะมาทำเล่นๆไม่ได้วางใจได้หนังไม่มีปัญหาอะไรหรอกสวีรันซดน้ำเต้าหู้เข้าปากอีกครั้งและยิ้มออกมาเขาคงใช้โอกาสนี้ตามหาคนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับผู้จบเขาก็หันไปมองซีเหมินจินเหลียนหาคนที่รูปลักษณ์คล้ายกับฉันซีเหมินจินเหลียนชี้มาทางจมูกของตัวเองสวีรันพยักหน้าพูดเขาก็บ้าไปแล้วเหรอจานป่ายพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์จะหาผู้หญิงพวกนั้นไปทำอะไรกันเขาชอบการถูกกระทำชำเราหน้าสิสวีรันพูดตอนแรกผมก็ไม่รู้ต้นตอหรอกกลัวว่าเขาจะมีเป้าหมายอื่นแค่ใจเฉยๆแต่หลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาตามหาผู้หญิงพวกนั้นและใช้เงินเชิญผู้หญิงพวกนั้นให้ช่วยถือแซ่มาฟาดเขาเห็นสวีรันหัวเราะคิกคักออกมาแล้วจานป่ายและซีเหมินจินเหลียนก็ได้แต่มองหน้ากันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้คิดไม่ถึงว่ามีคนไม่สงบเสงี่ยมเจียมตัวชอบถูกคนถือแซ่มาฟาดด้วยคุณกินเสร็จหรือยังถ้ากินเสร็จก็ออกไปได้แล้วจานป่ายไล่แขกอย่างไม่เกรงใจต้องโหดขนาดนี้ด้วยเหรอไงสวีอี้รันหยิบกระดาษทิชชู่มาแผ่นหนึ่งและหันไปคุยกับซีเหมินจินเหลียนว่าตอนกลางคืนผมจะมาหาคุณนะพูดจบก็ไม่รอให้เสี่ยวป่ายพูดรีบวิ่งออกไปก่อนตอนกลางคืนเขาจะมาหาคุณอีกทำไมครับจานป่ายถามเรื่องของลุงงูค่อนข้างจะยุ่งยากขึ้นมาบ้างแล้วซีเหมินจินเหลียนพูดพวกเรารู้ทั้งรู้ว่าศพทั้งสองร่างที่อยู่ในกองไฟไม่ใช่ลุงงูถึงตำรวจยศธรรมดาจะละเลยไปแต่เรื่องนี้คงปิดบังเลี้ยวกวงคนนั้นไม่ได้แน่ลุงงูน่าจะต้องหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่แต่ไม่น่าจะออกไปจากเจียหยางหากเลี้ยวกวงเจอเขาก็อันตรายมากเพราะอย่างนั้นพวกเราต้องตามเขาให้ทันเวลาจากนั้นก็หาวิธีส่งเขาไปต่างประเทศเรื่องที่คุณกังวลผมก็คิดอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรครับผมให้เพื่อนคนหนึ่งในเจียหยางช่วยตามหาแล้วอีกทั้งทางด้านสถานีตำรวจนั้นก็ใช้เงินไปจัดการแล้วขอแค่เลี้ยวกวงมีความเคลื่อนไหวใดๆพวกเราก็จะรู้ได้ทั้งหมดเป้าหมายของเขาน่าจะเพื่อตามหาหินปิดฟ้าเหมือนกันจานป่ายพูดซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าพูดตอนนั้นเขามาหาฉันเพื่ออยากร่วมมือกันแต่ฉันปฏิเสธไปแล้วฉันเกลียดพวกคนในกลุ่มราชการจะว่าดีๆก็มีอยู่หรอกแต่ที่ไม่ดีก็คือเมื่อหมดผลประโยชน์แล้วตัดทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใยผมก็เกลียดจานป่ายยิ้มคุณวางใจเธอลุงงูต้องไม่เป็นอะไรซีเหมินจินเหลียนเป็นกังวลจนกลัดกลุ้มไปหมดลุงงูคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาถึงพวกเขาอยากจะตามหาเขาอย่างไรมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่พูดถึงเรื่องลุงงูเรื่องของชายชราขายสินค้าจังเถี่ยหั่นแกล้งเป็นตายและยังกล้ามาขายหินหยกดิบบนถนนหยกอีกเขาต้องมีที่พึ่งพิงอาศัยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่โง่หรอกเมื่อสักครู่ตอนที่ผมเข้ามาผมเจอเจียวหยวนฮวาพอดีจานป่ายพูดอีกครั้งเขาถามว่าหลังเที่ยงคุณว่างไปดูสินค้าจำนวนหนึ่งหรือเปล่าซีเหมินจินเหลียนได้ยินเช่นนั้นก็สนใจขึ้นมาทันใดและรีบพูดสินค้าเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกแค่ว่าหากคุณว่างตอนบ่ายสามโมงก็ให้ไปพร้อมกันจานป่ายพูดว่างสิถึงไม่ว่างฉันก็จะไปซีเหมินจินเหลียนพูดขึ้นตอนนี้เบาะแสของลุงงูยังไม่ชัดเจนเธออยู่แต่ในโรงแรมก็ไม่มีอะไรทำได้ออกไปดูสินค้าข้างนอกแน่นอนว่าต้องดีที่สุดไม่แน่อาจจะเลือกได้สินค้าชนิดดีก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าบวกกับเมื่อคืนนอนหลับไม่เพียงพอ
หลังจากซีเหมือนจินเหลียนกินข้าวเช้าเสร็จก็รู้สึกหาวอดรีบเข้าห้องนอนพักผ่อนตอนบ่ายยังต้องไปดูสินค้าต้องทำสมองให้มีชีวิตชีวาเข้าไว้จานปายก็กลับห้องไปพักผ่อนและจัดการเรื่องหลายๆอย่างตอนเที่ยงอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและรีบหยิบขึ้นมาดูพบว่าเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นหรือว่าใครโทรผิดจานปายคิดก่อนจะกดปุ่มรับสายในโทรศัพท์มีเสียงแปลกประหลาดแหบแห้งดังขึ้นพอฟังแล้วขนลุกชันไปทั้งตัวอย่างอดไม่ได้แต่ไม่ทันได้มีใครพูดอะไรจานปายก็ขมวดคิ้วกระแอมลำคอถามขึ้นใครครับพักหนึ่งในโทรศัพท์เป็นผู้ชายเสียงเคร่งครึมส่งผ่านมาจานปายนอกจากซีเหมือนจินเหลียนก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าจานปายหรือเสี่ยวปายแล้วจานปายใช้มือกำโทรศัพท์แน่นและขมวดคิ้วถามอีกครั้งคุณเป็นใครบอกจินเหลียนให้หน่อยว่าฉันสบายดีไม่ต้องตามหาฉันในโทรศัพท์มีเสียงทุ้มตั้มของผู้ชายส่งผ่านเข้ามาแต่สุดท้ายจานปายก็ฟังออกแล้วว่าเสียงของคนคนนั้นเป็นใครลุงงูหรือครับจานปายถามใช่ฉันเองลุงงูพูดเบาๆบอกจินเหลียนว่าไม่ต้องตามหาฉันและไม่ต้องเป็นห่วงว่าตำรวจพวกนั้นจะหาฉันเจอฉันปลอดภัยดีให้เธอจำคำพูดฉันไว้ก็พอทำไมคุณถึงไม่โทรไปบอกเธอเองล่ะครับจานปายพูดเธอเป็นห่วงคุณมากไม่ต้องหรอกฝากคุณบอกก็เหมือนกันลุงงูพูดจบก็วางสายเป็นที่เรียบร้อยฮัลโหลจูจูจานปายก็คิดอะไรขึ้นได้รีบโทรกลับไปแต่สัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายไปแล้วเขารีบกดเลขและโทรกลับไปอีกครั้งแต่เสียงในโทรศัพท์ก็เป็นเสียงข้อความอัตโนมัติว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้จานปายรีบเปิดโน้ตบุ๊กที่นำติดตัวมาเปิดเครื่องและกรอกเบอร์เมื่อสักครู่ลงไปในระบบเพื่อค้นหาลุงงูไม่ให้หาก็อีกเรื่องหนึ่งหาเขาไม่เจอก็เป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเองแต่สิ่งที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกครั้งนี้ราวกับวัวโคลนเข้าทะเลไร้ซึ่งข้อมูลใดๆเขาไม่เหลือเบาะแสและตัดขาดหายไปเวลาบ่ายสองโมงจันปายบอกข้อความที่ลุงงูโทรมาหาเขาให้ซีเหมือนจินเหลียนฟังอย่างตรงไปตรงมาขณะเดียวกันเขาก็บอกกับเธอว่าเป็นเพราะเธอดูห่วงใยลุงงูมากเขาจึงเคยติดตั้งเครื่องติดตามตัวบนตัวลุงงูแต่ตอนนี้เบาะแสทั้งหมดถูกตัดขาดจนหมดสิ้นแล้วลุงงูกับชายชราขายสินค้าเหมือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเดิมทีคิดว่าซีเหมือนจินจินเลี่ยนน่าจะตกใจและกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากแต่เหนือจากที่เขาคาดคิดไว้ซีเหมือนจินเหลียนเพียงพูดง่ายๆออกมาแค่ประโยคเดียวลุงงูเป็นคนแปลกขอแค่เขาปลอดภัยดีเรื่องที่เหลือก็ไม่สำคัญแล้วซีเหมือนจินเหลียนได้ฟังคำพูดของจานปายเธอก็ได้วางใจลงลุงงูก็คือลุงงูตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นแบบนี้เสมอเธอยังต้องเป็นห่วงอะไรอีกเวลาบ่ายสามโมงเจียวหยวนว่าเขาประตูตรงตามเวลาที่นัดหมายซีเหมือนจินเหลียนมาดูสินค้าบนรถซีเหมือนจินจิเหลียนไหนยะถามขึ้นอย่างสงสัยว่าผู้อาวุโสเจียครั้งนี้บ้านไหนขายหินหยกอีกหรือคะไม่ใช่ว่าบ้านใครที่ขายหินหยกหรอกเจียวหยวนฮวายิ้มพวกมันคือสินค้าชั้นดีที่เพิ่งขนกลับมาจากพม่าจำนวนเยอะพอสมควรแถมราคายังประหยัดมากเห็นใบหน้าซีเหมือนจินเหลียนที่เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วเจียวหยวนฮวาก็พูดขึ้นว่าคุณก็รู้ว่าเดิมพันหินนั้นได้กำไรมาในพริบตาเพราะอย่างนั้นรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้โง่ควบคุมการขนส่งหินหยกเข้าออกอย่างเข้มงวดแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังมีคนไม่เกรงกลัวความตายกล้าที่จะฝ่ากองไฟขนย้ายหินหยกมาเช่นของในวันนี้แต่สินค้าดีพวกนี้ที่ขนเข้ามาผสมปนเปไปด้วยดีและไม่ดีในนั้นส่วนใหญ่เป็นหินก่อสร้างทดสอบสายตาคนเหลือเกินหินหยกดิบแบบนี้จะมาจากไหนก็ช่างแต่เกรงว่าซื้อไม่ได้ใช่ไหมจานปายถามอย่างสงสัยแน่นอนอยู่แล้วเจียวหยวนฮวาพูดเพราะไม่ถูกกฎหมายเลยต้องลับๆล่อๆไม่มีคนสนิทคอยแนะนำแม้แต่ประตูก็ไม่มีทางได้สัมผัสที่นี่เหรอจานปายรู้สึกแปลกใจที่เจียวหยวนฮวาจอดรถอยู่ใกล้ๆกับประตูคลังสินค้าของถนนหยกยิ้มและพูดคนๆนี้ก็หน้าใหญ่พอสมควรเหมือนกันเพราะซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายไม่รู้เส้นทางพวกเขาจึงให้เจียวหยวนฮวาขับรถให้เจียวหยวนฮวาจอดรถเสร็จสรรพและเปิดประตูรถลงมาที่นี่คือเจียหยางไม่ใช่พม่าชาวพม่าเหล่านั้นกล้ามาหาเรื่องถึงที่นี่เลยหรือซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายได้ยินแล้วยิ้มออกมาความจริงธุรกิจหินหยกที่พม่าในเมื่อเป็นคนเชื้อสายจีนเสียเป็นส่วนมากถึงแม้ชาวพม่าจะรู้วิธีช่อโกงแต่ก็ไม่มีความสามารถจบตอนที่328ตอนที่329ความผันผวนของสีเขียวเจียวหยวนฮวาน่าจะสนิทสนมกับเจ้าของที่นี่ดีเมื่อจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พาซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายเดินเข้าไปข้างในณมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมยิ้มโต้อนรับเมื่อเห็นเจียวหยวนฮวาแล้วก็อดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้ผู้อาวุโสเจียมาแล้วมาเชิญเข้าข้างในก่อน
ปากก็พูดอยู่แต่สายตากลับตกไปอยู่บนตัวซีเหมินจินเหลียนกับจ่านป๋ายแล้วหลานสองคนนี้ก็หน้าตาดีทั้งคู่เลยผู้อาวุโสเจี๋ยโชคดีของแกจริงๆไปไหนก็ไปเถอะเจียวหยวนฮวาด่าออกไปเหล่าหลี่แกไม่รู้ก็อย่าพูดจาซีซัวมามาฉันจะแนะนำให้รู้จักพูดจบเขาก็หันไปมองซีเหมินจินเหลียนและพูดขึ้นว่านี่คือประธานใหญ่ของบริษัทจินเหลียนจิวเวลรี่ซีเหมินจินเหลียนส่วนท่านนี้คือคุณจ่านที่แท้ก็เจ้าหญิงหยกนี่เองเหล่าหลี่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มได้ยินชื่อเสียงเล่าลือมานานแล้วจินเหลียนท่านนี้ก็คือคุณหลี่เจียวหยวนฮวาแนะนำชายวัยกลางคนแซ่หลี่ให้ซีเหมินจินเหลียนรู้จักคุณหลี่พูดเกินไปแล้วค่ะซีเหมินจินเหลียนนอมยิ้มเจ้าหญิงหยกอะไรกันคะก็แค่คนอื่นคุยเล่นกันทั้งนั้นมาเถิดเถิดเข้ามานั่งข้างในกันก่อนสินค้ายังมาไม่ถึงเลยผู้อาวุโสเจี๋ยวันนี้แกมาเร็วไปหน่อยนะเหล่าหลี่พูดพลางเดินนำทั้ง3คนเข้าไปข้างในเป็นโกดังมีสำนักงานอยู่ในนั้นตอนนี้โกดังข้างในกองไปด้วยหินหยกเดิมพันทั้งเต็มตัวครึ่งตัวใกล้กับกำแพงมีเครื่องเจรไนหินแม่นยำอยู่ในนั้นซีเหมินจินเหลียนมองไปแวบหนึ่งในใจก็พูดขึ้นว่านี่มันก็ครบครันจริงๆเชิญนั่งลงก่อนคุณหลี่รีพาซีเหมินจินเหลียนและคนอื่นๆเข้ามานั่งในสำนักงานสำนักงานทำจากกระจกสามารถมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในโกดังได้ทั้ง3นั่งลงบนโซฟาเหล่าหลี่รินน้ำชาส่วนเจียวหยวนฮวาถามขึ้นว่าอีกนานแค่ไหนกว่าสินค้าจะมาถึงวันนี้ยังมีคนอื่นมาดูสินค้าอีกหรือเปล่าแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วสิเหล่าหลี่พูดช่วงนี้ทางพม่าคุมเข้มอยากจะขนส่งสินค้าเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนๆหรือเปล่าเจียวหยวนฮวาถามใช่ลักษณะของหินหยกดีเยี่ยมยังคงใช้วิธีประมูลแบบเดิมจะได้หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและไม่เป็นการทำร้ายมิตรภาพของทุกคนคุณหลี่พูดพูดเสียสวยหรูเชียวว่าเลือกใช้วิธีประมูลซื้อของแต่ถ้ามีหินหยกไหนที่ดูดีหลายคนชอบในเวลาเดียวกันท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ว่าขึ้นราคาหรอกเหรอเจียวหยวนฮวาด่าออกมามิตรไมตรีหรือทำร้ายกันคนที่เอาเปรียบก็เป็นเท่าแก่อย่างพวกแกคุณหลี่ยิ้มออกมาอย่างกระดากอายซีเหมินจินเหลียนฟังแล้วเข้าใจขึ้นมาได้ที่แท้ความรู้สึกในการเดิมพันวันนี้ก็แตกต่างไปจากอดีตเหมือนกันเธอเคยเข้าร่วมงานประมูลหยกที่เจียหยางรู้วิธีว่าจะเสนอราคาอย่างไรส่วนราคาก็ไม่ได้เปิดเผยผู้ซื้อทั้งหมดรู้แค่ว่าราคาสูงสุดคือเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าใครซื้อได้ไปครอบครองมีแค่เจ้าของงานเท่านั้นที่รู้แน่นอนว่านี่เพื่อมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นเพราะหากหินหยกราคาหลัก10ล้านเผยสีเขียวออกมาราคาก็คงลากยาวต่อไปเป็นทอดๆร้านค้าขายหินหยกส่วนตัวแบบร้านนี้รวดเร็วและเรียบง่ายพวกเขาใช้วิธีประมูลโดยการนำทุกอย่างมาเปิดเผยไว้ตรงหน้าซีเหมินจินเหลียนได้ยินแล้วก็ได้แต่ขมวดคิ้วไม่หยุดตอนนี้เธอก็นับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังระดับหนึ่งหากอีกเดี๋ยวต้องเสนอราคาแล้วมีคนตามกระแสแย่งราคาไปเกรงว่าหินหยกที่เธอชื่นชอบคงซื้อไม่ได้ด้วยราคาต่ำๆแล้วแต่ถ้าเสนอราคาที่น่าเกลียดเกินไปคนที่เสียเปรียบก็คือเท่าแก่ขายหินหยกมีแต่หินหยกประมูลหรือคะซีเหมินจินเหลียนถามขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่คุณหลี่ชี้ไปที่กองหินหยกสเปสปะพวกนั้นพวกนี้ขายตามราคาที่ตกลงไว้นอกจากนี้เพราะหินหยกที่ขนมาจากพม่ามีทั้งดีร้ายปนกันไปในนั้นยังมีหินหยกเกรดต่ำจำนวนหนึ่งขายช่างกิโลโดยปกติก็ 1,000 หยวนต่อ1กิโลผมว่าคุณซีเหมินคงไม่สนใจสินค้าแบบนี้หรอกใช่ไหมครับได้ยินว่าบริษัทจินเหลียนจิวเวลรี่มีแต่หยกชั้นดีทั้งนั้นซีเหมินจินเหลียนทำได้แค่เผยยิ้มออกมานักธุรกิจค้าหินหยกในเจียหยางพวกนี้มั่นใจในสายตาของตัวเองเวลาเดิมพันหินพอสมควรพวกเขาเชื่อมั่นว่าหินหยกดิบที่ตนเองซื้อมาต้องเผยสีเขียวออกมาอย่างแน่นอนและสามารถขึ้นบนเวทีประมูลให้ผู้ชมต่อรองราคาได้ตามสบายขอให้สายตาของพวกเขาอย่าดีจนเกินไปนักไม่อย่างนั้นของเหลือที่พวกเขาไม่เลือกเธอก็ยังพอเก็บเศษเหลือได้บ้างไม่อย่างนั้นคืนนี้อยากจะได้ของอย่างไรคงต้องถึงขั้นขูดเลือดขูดเนื้อจำนวนมากแน่เดี๋ยวสักพักฉันว่าจะไปดูค่ะซีเหมินจินเหลียนพูดขึ้นประมูลฉันยังไม่รู้ว่าจะร่วมเล่นได้ไหมช่วงนี้เงินยิ่งขัดข้องอยู่บ้างซีเหมินจินเหลียนมีเงินเท่าไหร่ในใจของเจียวหยวนฮวารู้ดีคนที่มาเล่นหยกเกรงว่าคงมีไม่กี่คนที่มีเงินสดมากกว่าเธอถ้าเธอยังขัดข้องทางการเงินคนอื่นๆก็คงขัดสนเสียยิ่งกว่าเธอแล้วแต่เธออยากจะเก็บเงินไว้ใช้ในงานประมูลหยกใต้ดินที่พม่าไม่ใช่เอามาสิ้นเปลืองในสถานที่เล็กๆน้อยๆนี้เพราะเหล่าหลี่ใช้วิธีในการประมูลเดิมทีก็เป็นวิธีเสนอราคาที่น่าสยองและหลีกเลี่ยงการตามกระแสไม่ได้ถ้าคุณซีเหมินอยากจะดูก็ตามสบายเลยครับคุณหลี่ยิ้มและสื่อไปทางหินหยกที่กองอยู่นอกกระจกหน้าต่างผ
ผมเป็นนักธุรกิจอย่างแท้จริงและไม่ได้ซีซัวราคาภาพรวมผมก็ให้ราคาต่ำก่อนส่วนหินหยกเดิมพันทั้งตัวกองนั้นคุณเห็นแล้วหรือยังครับค่ะซีเหมือนจินเหลียนพยักหน้าเมื่อสักครู่ตอนที่เธอเข้ามาก็เห็นหยกเดิมพันทั้งก้อนกองนั้นเพียงแต่ไม่ใหญ่และผิวข้างนอกดูเฉยๆพวกนั้นเป็นหินหยกเกรดต่ำโดยรวมก็แสนหยวนต่อก้อนราคาไม่น่าจะสูงมากคุณหลี่หัวเราะแห้งจานปายกับซีเหมือนจินเหลียนกลด่าในใจหนึ่งประโยคว่าหมื่นไปแสนไม่ถือว่าราคาสูงเหรอพวกเดิมพันครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็มีสีเผยให้เห็นบ้างแล้วดูจากขนาดเล็กใหญ่และลักษณะที่ไม่เหมือนกันราคาส่วนมากก็น่าจะสักแสนถึง 500,000 หินหยกที่อยู่บนชั้น10กว่าก้อนหากน้อยกว่า 500,000 ผมไม่ขายออกไปหรอกคุณหลี่ยิ้มซีเหมือนจินเหลียนอยากจะด่าคนแต่ก็ได้แต่พยายามอดกลั้นไว้เหล่าหลี่คนนี้สูบเลือดสูบเนื้อเหมือนผีนี่เขาก็ทำธุรกิจแบบนี้เหรอแต่ตอนนี้เขาพูดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นซีเหมือนจินเหลียนคิดดูแล้วก็ตัดสินใจไปดูสักหน่อยไม่อย่างนั้นนั่งแห้งเหี่ยวไม่ทำอะไรเลยก็น่าเบื่อเหลือเกินเจียวหยวนฮวาพูดขึ้นว่าสินค้าในวันนี้เมื่อไหร่จะมาถึงน่าจะถึงตอนดึกๆคืนนี้น่าจะช้าหน่อยนะเหล่าหลี่ขมวดคิ้วพูดตอนแรกที่บอกว่า 3-4 โมงเย็นก็ถึงแล้วฉันยังโทรไปบอกทุกคนอยู่เลยสุดท้ายเมื่อครูเพิ่งได้รับสายบอกว่ามีปัญหาระหว่างทางนิดหน่อยน่าจะมาถึงช้าประมาณ1ทุ่มจากนั้นรอให้หุ้นส่วนไม่กี่คนของฉันมาดูก็ค่อยว่ากันในเมื่อพูดอย่างนี้3ทุ่ม4ทุ่มก็น่าจะไม่ทันหรอกเจียวหยวนฮวาพูดพวกเรามาเร็วไปไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่กินข้าวกับฉันก่อนจากนั้นค่อยดูทีวีรอไปพลางๆไม่รีบร้อนเหล่าหลี่พูดในเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันขอออกไปดูสินค้านะคะซีเหมือนจินเหลียนลุกขึ้นยืนและยิ้มคุณซีเหมือนตามสบายเถอะครับเหล่าหลี่พูดหากสนใจอันไหนเรียกผมได้เลยนะครับเห็นซีเหมือนจินเหลียนออกไปแล้วจานป่ายก็รีบลุกขึ้นอยากจะตามไปด้วยแต่เหล่าหลี่พูดขึ้นเสียก่อนว่าคุณจานไม่ไว้ใจอะไรขนาดนั้นกันครับมองผ่านกระจกก็มองเห็นเหมือนกันนี่ครับจานป่ายทำได้แค่ยิ้มออกมาเขาและพวกเขานั่งด้วยกันก็คุยอะไรไม่ได้ผมไปดูสินค้าเป็นเพื่อนจินเหลียนดีกว่าครับพวกคุณนั่งเถอะจานป๋ายิ้มซีเหมือนจินเหลียนได้ยินอย่างชัดเจนเหล่าหลี่บ่นพึมพำว่าหนุ่มสาวสมัยนี้วันๆตัวติดกันเป็นตังเมเลยไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือไงดังนั้นหลังจากออกจากสำนักงานแล้วซีเหมือนจินเหลียนก็กระซิบพูดกับจานป๋ายว่าวันๆคุณก็คอยอยู่แต่กับฉันไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือไงกันจินเหลียนคุณไม่ต้องการผมไม่ได้นะครับจานป๋ายเรียนแบบสวีอี้หลานแกล้งทำเป็นคนน่าสงสารทำให้ซีเหมือนจินเหลียนยิ้มออกมาฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าไม่ต้องการคุณซีเหมือนจินเหลียนกรอกตาใส่เขาและเดินไปที่ชั้นเหล็กที่วางอยู่หัวมุมห้องบนชั้นพวกนั้นมีหินหยกที่เปิดช่องหน้าต่างไว้แล้วและไม่ผิดไปจากที่คาดการไว้หินหยกที่เปิดช่องหน้าต่างนั้นเผยสีเขียวออกมาทั้งหมดแต่เธอดูสิบกว่าก้อนติดกันก็ไม่เห็นจะมีสักก้อนที่เตะตาจะบอกว่าสีข้างในไม่ดีก็ไม่ใช่แต่สีข้างในไม่ได้แย่แค่ไม่เป็นไปตามที่เธอต้องการจู่ๆสายตาของซีเหมือนจินเหลียนก็ตกไปอยู่ที่หินหยกถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมหินหยกก้อนนั้นถูกตัดผิวรอบด้านออกไปทั้งหมดแต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะตัดเผยสีเขียวมาสักนิดนี่ยังไม่นับว่าคนเจียหินคงอยากเล่นตลกกับทุกคนตัดหินหยกพวกนี้เป็นก้อนเต้าหู้เล็กๆซีเหมือนจินเหลียนใช้มือลองทำท่าทางเปรียบเทียบขนาดน่าจะใหญ่ประมาณ10เซนติเมตรได้กว้างและสูงประมาณ7เซนติเมตรแต่รอยที่ตัด6แห่งนั้นไม่ได้เผยสีเขียวสักนิดดูแล้วล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่น่าล่ะถึงได้วางบนชั้นเหล็กในมุมห้องที่ไม่ได้ดึงดูดสายตาใครเสี่ยวปายคุณดูนี่สิคุณเจอเพื่อนร่วมงานแล้วซีเหมือนจินเหลียนชี้ไปที่หินก้อนเต้าหู้และมองไปทางจานปายจานปายเดิมทีที่กำลังมองหินหยกที่กองอยู่เต็มพื้นนั้นเมื่อได้ยินก็เลยเดินเข้ามาและกวาดสายตามองดูก่อนจะได้แต่ปัดมือยิ้มผมบอกแล้วคนที่มีความชอบแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวสักหน่อยซีเหมือนจินเหลียนทำเพียงแค่ยิ้มนอกจากเขาแล้วยังจะมีใครที่สุรุ่ยสุร่ายกับหินหยกมากไปกว่าเขาได้อีกแต่เพราะว่าหินก้อนเต้าหู้ลักษณะพิเศษก้อนนี้ในขณะที่พูดมือขวาของเธอก็แตะไปบนหินหยกสัมผัสไม่เลวน่าจะเป็นเนื้อแก้วผิวสีขาวแต่เมื่อดูลึกต่อไปก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่เมื่อทะลุสีขาวไปได้2เซนติเมตรสีสันที่พันผวนเข้ากระแทกไปในจิตใจของซีเหมือนจินเหลียนซีเหมือนจินเหลียนรู้สึกซึ้งอยู่ในใจสีเขียวเธอก็เห็นมาไม่น้อยเขียวสดเขียวอ่อนเขียวหญ้าเขียวถั่วเขียวแอปเปิ้ลแต่ไม่เคยเห็นสีเขียวที่ไหนเต็มไปด้วยก้นบึ้งของชีวิตที่ผันผวนใช่แล้วสีเขียวแบบนั้นเข้มมากและมีสีเหลืองเล็กๆที่บรรยายความรู้สึกไม่ออกดูแล้วเหมือนเส้นสีเหลืองทำให้หินหยกก้อนนี้ดูตกต่ำและหมดหนทางราวกับดวงตาที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายมาก่อน
และหนักหนาจนหาทางรับไม่ไหวและในสีเขียวไร้ชีวิตชีวานั้นไม่ได้เยอะมีแค่บางๆชั้น1ซีเหมือนจินเหลียนคาดการว่าไม่น่าจะลึกถึง1เซนติเมตรขนาดเล็กใหญ่น่าจะประมาณ 4-5 เซนติเมตรจบตอนที่329ตอนที่330หยกก้อนอุจจาระซีเหมือนจินเหลียนพึมพำในใจหินหยกก้อนไม่ใหญ่นำมาทำเป็นเครื่องประดับไม่ได้และหากใช้หินหยกนี้ทำเครื่องประดับสีของมันก็เข้มเกินไปเกรงว่าคงไม่มีคนชอบเท่าไหร่แต่ถ้านำมาทำเป็นของตกแต่งล่ะในขณะนั้นเองเธอก็เผชิญน้ำหองหินก้อนเต้าหู้สี่เหลี่ยมอย่างตกตะลึงทั้งที่มีสีสันธรรมดาแท้ๆแต่ทำไมถึงได้ดูมีชีวิตชีวาถึงขนาดนี้นี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนหยกแบบนี้ถือว่าเป็นสมบัติชั้นดีหรือเปล่าสีที่เข้มกว่าเล็กน้อยนั้นไม่ได้ขายดีที่สุดแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมสีแบบนี้ถึงได้แผ่รังสีความอึดอัดได้มากมายขนาดนี้กันซื้อกลับไปตัดสำรวจดูหน่อยดีกว่าซีเหมือนจินเหลียนแอบพูดในใจจินเหลียนคุณกำลังเหม่ออะไรอยู่ครับจานป่ายพูดผมเรียกคุณตั้งสองครั้งแล้วคุณไม่ได้ยินเหรอฉันชอบหินเต้าหู้ก้อนนี้ซีเหมือนจินเหลียนพูดเพราะอย่างนั้นฉันจะซื้อผิวหินของมันยังไม่มีเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าดีร้ายจานป่ายกลัดกลุ้มพร้อมถามขึ้นถ้าเดิมพันแพ้จะทำยังไงแพ้ก็แพ้สิซีเหมือนจินเหลียนยิ้มมีใครที่เดิมพันหินแล้วไม่แพ้บ้างไม่ใช่ว่าฉันก็เคยแพ้เดิมพันมาก่อนเหรอก็ใช่ครับจานป่ายยิ้มเมื่อกี้ผมก็เห็นหินก้อนหนึ่งอัปลักษณ์มากและน่าสนใจมากเหมือนกันคุณลองมาดูสิหือซีเหมือนจินเหลียนนิ่งอึ้งไปหินหยกที่อัปลักษณ์และน่าสนใจในก้อนเดียวนี้นะคุณมาดูเถอะจานป่ายพูดพลางและเรียกให้เธอมาหาซีเหมือนจินเหลียนสงสัยและเดินตามจานป่ายไปเมื่อมองไปตามทิศทางมือที่จานป่ายชี้แล้วเพียงแค่แวบเดียวก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาหินหยกก้อนนี้ก็น่าเกลียดและน่าสนใจจริงๆด้วยตลกไหมครับจานป่ายพูดผมไม่รู้เลยว่านี่เป็นหินที่คนสร้างขึ้นมาหรือเปล่าคนสร้างขึ้นเหรอทำอะไรไม่ทำแต่มาทำเป็นก้อนอุจจาระเนี่ยนะซีเหมือนจินเหลียนยิ้มมีเลสในหินหยกผิวสีเหลืองแกมน้ำตาลพื้นผิวหยาบกระด้างฐานแบนกลมจากนั้นมีลวดลายเกลียววนขดขึ้นไปหากวางไว้ตามพื้นด้วยเพราะตัวของมันเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลจึงทำให้ดูแล้วเหมือนมีคนไม่ใส่ใจสุขอนามัยแล้วปล่อยเรี่ยราดอย่างไรอย่างนั้นไม่น่าละจานป่ายถึงได้หัวเราะกากขนาดนั้นมันก็ทั้งอัปลักษณ์และน่าสนใจจริงๆน่าสนใจดีใช่ไหมครับจานป่ายยิ้มเมื่อกี้ผมเกือบจะเหยียบมันเข้าแล้วในใจร้องโวกเวกใหญ่แย่แล้วเหยียบอึเข้าแล้วแต่พอคิดไปคิดมาก็นึกได้ว่าที่แบบนี้จะมีอึมาจากไหนกันแม้ว่าซีเหมือนจินเหลียนจะพยายามอดทนอดกลั้นแต่ใบหน้าก็แย้มยิ้มออกมาหนักขึ้นเรื่อยๆหากไม่สนใจว่าคุณหลี่กับเจียวหยวนฮวาอาจจะแอบมองพวกเขาผ่านทางประตูกระจกอยู่เธอก็อยากจะระเบิดเสียงหัวเราะให้ดังลั่นเลยถ้าคุณชอบมันก็ซื้อกลับไปก็ได้นี่ซีเหมือนจินเหลียนพูดคุณลองดูก่อนเถอะว่ามันเป็นหินหรือเปล่าจานป่ายพูดผมไม่ค่อยชอบหินเท่าไหร่ถ้าเป็นหยกก้อนอุจจาระก็โอเคคุณกำลังดูถูกหยกอยู่นะซีเหมือนจินเหลียนพูดอย่างหมดอารมณ์ฉันไม่ดูหรอกของแบบนี้ดูแล้วอึดอัดไงชอบกลดูเถอะครับจานป่ายตามตื้อขอร้องเธอสนุกดีนะฉันไม่จับอุจจาระไม่ว่าจะพูดอย่างไรซีเหมือนจินเหลียนก็ไม่ยอมดูจานป่ายหัวเราะออกมาในทันใดจินเหลียนความจริงพวกเราก็คิดมากไปนี่คุณลองคิดดูสิถ้าไม่มองว่ามันเป็นอุจจาระมันจะเหมือนอะไรครับซีเหมือนจินเหลียนนิ่งงันไปไม่มองว่าเป็นอุจจาระหรอแล้วจะเป็นอะไรได้ตอนนั้นเธอจึงเดินเวียนรอบหินหยกก้อนนั้นและสายหน้าพูดฉันยิ่งดูก็ว่ายิ่งเหมือนตอนที่คุณไม่พูดออกมาก็ช่างเถิดแต่พอคุณพูดออกมาเท่านั้นแหละฉันก็เหมือนได้กลิ่นเหม็นลอยมาเลยจานป่ายเข้าใกล้ใบหูเธอและกระซิบพูดขึ้นว่าคุณไม่คิดว่ามันเหมือนงูที่นอนขดตัวอยู่หรือครับซีเหมือนจินเหลียนตกตะลึงและมองดูอย่างละเอียดอีกครั้งนี่ก็เหมือนอยู่นิดหน่อยแต่เธอมองอย่างไรมันก็ยังเหมือนก้อนอุจจาระมากกว่าไม่ใช่เหรอแต่จานป่ายพูดแบบนี้แล้วถ้าเธอไม่ดูก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นเลยพยายามไม่หัวเราะและเดินไปทางจานป่ายนั่งยองๆลงบนพื้นและสำรวจผิวอย่างละเอียดผิวหินหยกก้อนนี้ต้องเป็นพวกไม่มีความโดดเด่นในตัวอย่าพูดถึงจุดหยกเส้นลายหยกเลยแม้แต่ผิวก็ยังหยาบกระด้างดูแล้วเหมือนอุจจาระของยักษ์ย้ายซีเหมือนจินเหลียนหัวเราะออกมาและยื่นมือออกไปสัมผัสอีกทั้งยังขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยหินหยกก้อนนี้ดูจากเม็ดหินที่หยาบกระด้างแล้วแต่เมื่อสัมผัสกับมือมันไม่เหมือนกับที่เธอคิดไว้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้หยาบถึงขั้นที่เธอคาดการ
มือขวาแตะลงไปด้านบนผิวสีเหลืองแกมน้ำตาลค่อยๆเลือนหายไปข้างในเป็นหินสีขาวซีเหมือนจินเหลียนถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่บนโลกใบนี้จะมีหินเหลือๆที่ไม่มีใครเอาตกหล่นให้เก็บได้อีกเหรอเธออาศัยความสามารถในการมองทะลุผ่านถึงได้เจอหยกดีๆนับไม่ถ้วนไม่อย่างนั้นอาศัยแค่โชคชะตากับสายตาในการเดิมพันหินเท่านี้จะเดิมพันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่คิดไปไม่ถึงเท่าไหร่ซีเหมือนจินเหลียนก็จำต้องขมวดคิ้วเป็นปมหินสีขาวค่อยๆเลือนหายไปจากดวงตาของเธอในตาที่ลุ่มลึกไม่มีสีใดๆเกิดขึ้นชนิดเนื้อน้ำแข็งดูเหมือนจะใช่แต่คงไม่ถึงขั้นเนื้อน้ำแข็งหรอกความโปร่งใสไม่ได้ดีเยี่ยมแถมยังขุ่นเล็กน้อยข้อดีของมันข้อเดียวคือชุ่มชื้นสม่ำเสมอกันสิ่งที่ทำให้เธอตกใจก็คือในเนื้อน้ำแข็งกลับมีสีแดงเข้มเหมือนกับเส้นผมแต้มอยู่ด้านบนล้อมรอบอยู่ในนั้นมองแล้วเหมือนเป็นเกล็ดเลือดของแบบนี้ถ้าไม่นำมาเจรไนเป็นเครื่องประดับก็มีที่ขายแน่ๆจินเหลียนเป็นไงบ้างจานป๋ายเห็นเธอลุกขึ้นยืนเขาจึงรีบซักถามสิ่งที่คุณต้องตาไม่ได้แย่ซื้อเถอะซีเหมือนจินเหลียนยิ้มจานป๋ายได้ยินประโยคนี้ก็เข้าใจขึ้นมาได้ว่าในเมื่อซีเหมือนจินเหลียนพูดจาดีแสดงว่าไม่น่าจะแพ้เดิมพันอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ไม่เคยเห็นเธอแพ้เดิมพันมาก่อนคุณจะดูสินค้าอื่นอีกไหมครับจานป๋ายถามซีเหมือนจินเหลียนพยักหน้าเธอตัดสินใจที่จะซื้อหินหยกชนิดระองจากเนื้อน้ำแข็งกลับไปแล้วลงแรงเอาฝีมือทำเป็นเครื่องประดับสักนาออยธุรกิจหยกปลายปีนี้ต้องทะยานสูงขึ้นแน่ถึงเวลานั้นค่อยแถมเป็นของแถมซื้อหินหยกชั้นดีแถมเครื่องประดับที่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้แถมเกรดเครื่องประดับหยกเนื้อน้ำแข็งนี้เอาออกไปขายตลาดที่ไหนก็ไม่ต้องทุกข์ใจบริษัทจินเหลียนจิวเวลรี่คือเส้นทางของสินค้าชั้นดีเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นของแถมแต่ระดับก็ไม่อาจต่ำเตี้ยเรียดินได้เพราะสินค้าในร้านของเธอราคาหลักล้านไปจนถึงตัวเลขหลัก10ล้านร้อยล้านของแถมต้องไม่ใช่ของราคาต่ำเกินไปหินหยกในโกดังของเหล่าหลี่มีไม่น้อยแต่ซีเหมือนจินเหลียนเลือกดูอย่างละเอียดจากนั้นก็หยิบก้อนหนึ่งออกมาเพื่อง่ายแก่การต่อรองราคากับเหล่าหลี่เวลานี้เหล่าหลี่รับสายด่วนและรีบร้อนเดินออกไปไม่นานพาชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาซึ่งพวกเขาก็คืออวินเจียกับฉินเฮาจบตอนที่330ตอนที่331กักตุนเพื่อรอทำกำไรสูงฉินเฮาและอวินเจียเห็นซีเหมือนจินเหลียนกับจั่นป๋ายมีสีหน้าสับสนเล็กน้อยฉินเฮาจึงเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่าจินเหลียนคุณจั่นคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอพวกคุณที่นี่คงไม่ใช่คิดไม่ถึงหรอกครับจานป๋ายยิ้มและประคองซีเหมือนจินเหลียนให้นั่งลงบนเก้าอี้ไม้แข็งอีกฝั่งจากนั้นก็ยิ้มอ่อนออกมาในเมื่อมาซื้อหินหยกแน่นอนว่าต้องเจอกันอยู่แล้วดูแล้วพวกคุณคงได้ของมาบ้างแล้วสินะคะอวินเจียยิ้มบางๆออกมาท่าทางเคลื่อนไหวช่างดูงดงามสง่าผ่าเผยไม่รู้ว่าเพราะอะไรซีเหมือนนะจินเหลียนจึงงอมีความรู้สึกว่าท่าทางของอวินเจียนั้นช่างคล้ายกับอวิวินแต่นี้เป็นแค่ท่าทางที่คล้ายส่วนคุณนายซูคนนั้นแม้ว่าจะหน้าตาสวยแต่ยังขาดสไตล์ของอวิวินที่เรียบง่ายสบายๆแถมมีความผ่อนคลายในตัวคุณหลี่พอจะมีเวลาคุยเรื่องราคาหรือเปล่าคะซีเหมือนจินเหลียนถามแน่นอนครับแน่นอนเหล่าหลี่พยักหน้าติดๆกันก่อนจะเรียกให้ลูกน้อง2คนคอยต้อนรับอวินเจียกับฉินเฮาอวินเจียยิ้มและสายหน้าพูดขึ้นไม่ต้องหรอกขหินหยกที่นี่มีตั้งเยอะพวกเราเองก็อยากไปดูเหมือนกันดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเชิญคุณทั้งสองตามสบายนะครับเหล่าหลี่ยิ้มออกมาและเรียกซีเหมือนจินเหลียนพร้อมถามว่าคุณซีเหมือนถูกใจก้อนไหนหรือครับก้อนนี้แล้วก็ก้อนนั้นค่ะในขณะที่เธอพูดอยู่ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนจนหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาอีกครั้งหินหยกก้อนนั้นจานป๋ายบอกว่าเหมือนงูแต่เธอดูแล้วก็ยิ่งเหมือนอุจจาระมากกว่าเหล่าหลี่มองแล้วอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาซีเหมือนจินเหลียนกรอกตาใส่จานป๋ายและปัดมือพูดว่าคุณหลี่คุณอย่าหัวเราะเลยค่ะบางคนก็มีความชอบพิเศษส่วนตัวเธอไม่พูดยังไม่เป็นไรแต่พอพูดออกมาแล้วเหล่าหลี่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ให้หัวเราะออกมาไม่ได้เขาหัวเราะพลางเหล่ไปมองจานป๋ายและชูนิ้วโป้งชื่นชมสายตาเฉียบแน่นอนครับสายตาของผมใช้ได้เสมอจานป๋ายพูดและมองซีเหมือนจินเหลียนในเวลาเดียวกันซีเหมือนจินเหลียนยิ้มและถลึงตามองเขาทำให้เหล่าหลี่หัวเราะออกมาไม่หยุดทางด้านเจียวหยวนฮวากับฉินเฮาก็เข้ามาดูว่าเป็นอะไรกันเมื่อได้เห็นหินหยกรูปทรงประหลาดนั่นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเช่นกันคิดไม่ถึงว่าพวกคุณจะชอบหินหยกทั้งสองก้อนนี้หลังจากที่หยุดหัวเราะลงเหล่าหลี่ก็ขมวดคิ้วพักใหญ่จากนั้นพูดขึ้นสองก้อนรวมกันผมคิดแสนสองครับ
ซีเหมินจินเหลียนได้ยินเต็มสองหูลักษณะข้างในของหินหยกสองก้อนนี้ไม่เลวจริงๆแม้จะไม่ถึงขั้นเนื้อน้ำแข็งแต่ก็รองลงมาจากเนื้อน้ำแข็งถือว่าใช้ได้แล้วพี่ยงแค่ลักษณะภายนอกดูไม่ดีอย่าพูดถึงเนื้อหยกเส้นลายหยกเลยแม้แต่สีสันของผิวยังเฉยๆเดิมพันเต็มตัวด้วยหินหยกเกรดต่ำแบบนี้เขายังเปิดราคาสูงถึง12,000คุณหลี่นี่คุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมครับจานป่ายแค่นยิ้มออกมาสินค้า2ก้อนนี้วางไว้ข้างถนนก็ยังไม่มีใครคิดที่จะเก็บเลยแต่คุณดันเปิดราคามาด้วย12,000งั้นหรืออีกอย่างเมื่อสักครู่คุณยังบอกเองว่าหินทั้ง2ก้อนนี้เป็นหินหยกเกรดต่ำคุณก็อย่าขูดรีดกันเกินไปสิครับเวลาเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนสิครับเหล่าหลีหัวเราะแห้งตอนนี้หินหยกทั้ง2ก้อนนี้เพิ่มราคาเป็นเท่าตัวผมสามารถบอกกับคนนอกได้ว่าหินหยกทั้ง2ก้อนนี้เจ้าหญิงหยกสนใจพวกคุณว่าเมื่อพูดถึงประโยคสุดท้ายเขาก็เห็นแววตาอาฆาตจากจานป่ายเช่นนั้นจึงปิดปากลงอย่างสงบเหล่าหลี่แกก็เป็นคนทำธุรกิจอย่างเที่ยงตรงอย่าเล่นแบบนี้สิเจียวหยวนฮวาสีหน้าเคร่งขรึมและสายศีรษะพูดขึ้นพวกเราทำธุรกิจนะแต่ไหนแต่ไรก็ยึดมั่นความซื่อสัตย์มาโดยตลอดแกเล่นแบบนี้ภายหน้าจะมีใครแนะนำธุรกิจให้แกอีกเอาละละฉันไม่ล้อเล่นแล้วเหล่าหลี่ก็รู้ว่าตัวเองหยอกล้อพอสมควรพูดกล้ำกลืนไปว่าราคาเดียวหากพวกคุณอยากได้จริงๆจ่ายผมมา 50,000 หยวนแล้วเอาไปเลยซีเหมินจินเหลียนครุ่นคิดเล็กน้อยราคานี้ก็ยังถือว่าเกินจริงอยู่บ้างแต่ในเมื่อเขาพูดแบบนั้นเธอก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกส่วนจานป่ายก็ไม่สนใจเขาได้แต่สายหน้าพูดว่า 30,000 หยวน 30,000 หยวนน้อยเกินไปเพิ่มให้ผมสักหน่อยเถอะเหล่าหลี่หัวเราะเห่อๆออกมา 30,000 หยวนเขาก็ไม่มีทางขาดทุนอยู่แล้วแต่การซื้อขายก็เป็นอย่างนี้กันหมดไม่ใช่หรือใครกินเงินได้เยอะหน่อยแล้วจะยอมปล่อยกำไรให้หายไปต่อหน้ากัน 30,000 หยวนเป็นไงครับจานป่ายยิ้มซีเหมินจินเหลียนกับเจียวหยวนฮวาแม้กระทั่งฉินเฮาเองก็พากันหัวเราะออกมาไม่หยุดเขาคิดได้อย่างไรกันเนี่ยคุณจานเหล่าหลี่ยิ้มฝืนถ้าต้องการจริงๆก็ให้ราคาที่สมเหตุสมผลมาเถอะครับจานป่ายไม่ได้สนใจเขาใครใช้ให้เขาข่มขู่ซีเหมินจินเหลียนแบบนั้นล่ะตอนนั้นเขาเลยรีบเดินไปที่ชั้นวางเหล็กข้างหน้าและชี้ไปทางหินก้อนเต้าหู้นั้นคุณหลี่หินก้อนเต้าหู้นี้ราคาเท่าไหร่ครับเหล่าหลี่สับสนอย่างเห็นได้ชัดหินหยกที่ถูกตัดเป็นก้อนเต้าหู้ก้อนนี้แม้แต่ผิวยังไม่มีคิดไม่ถึงว่าเขาก็อยากได้ด้วยเพราะผิวของหินหยกก้อนนี้ดูใช้ได้เขาเลยเปิดช่องหน้าต่างเตรียมขายต่อผลสุดท้ายใครจะไปรู้ตัดออกมาเป็นแค่หินสีขาวเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยตัดมันเป็นก้อนเต้าหู้แต่ผลที่ได้มันก็ยังไม่เผยสีเขียวเหลือก็แต่จะลงมีดจากตรงกลางเท่านั้นแต่ในเมื่อจานปายถามถึงราคาเขาจะไม่เปิดราคาก็ไม่ได้เงียบอยู่นานจึงพูดขึ้น 200,000 ครับยุคนี้แม้แต่ก้อนเต้าหู้ยังกินไม่ได้เลยจานปายสายหน้าในระหว่างที่เขาพูดประโยคนี้นั้นคนอื่นๆที่ได้ยินก็พากันหัวเราะจากนั้นจานปายเบี่ยงประเด็นชี้ไปทางหินหยกทั้ง3ก้อนแล้วพูดขึ้นว่า3ก้อนรวมกันราคา 200,000 ผมเอาเลยเหล่าหลีคิดดูแล้ว3ก้อนรวมกันราคา 200,000 ก็ถือว่าเขาทำกำไรได้มากพอแล้วแต่งานประมูลเดิมพันหินในคืนนี้เป็นตัวละครหลักต่างหากถ้าเอาราคาจากพวกเขาสูงเขาคงไม่กล้าทุ่มเงินไปกับหินหยกด้านนอกที่ไม่มีใครเอาตอนนั้นเลยพยักหน้าพูดขึ้นว่าเห็นแก่หน้าของเจียวหยวนฮวา 200,000 ก็ 200,000 พูดจบใบหน้าของเขาราวกับเจ็บปวดจานป่ายิ้มแย้มซีเหมือนจินเหลียนก็ยิ้มบางเบาแซ่หลี่คนนี้ไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเป็นยังถ่ายทอดความรู้สึกส่งไปให้เจียวหยวนฮวาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยซีเหมือนจินเหลียนหยิบเช็คเงินสดและเขียนราคาไป 200,000 ส่งไปให้คุณหลี่เรียบร้อยค่ะคุณซีเหมือนต้องการที่จะเจียนหินไหมครับที่ผมมีเครื่องผ่าใช้ได้ตามสบายเหล่าหลี่พูดไม่เป็นไรครับพวกเราค่อยขนกลับไปเจียนเองดีกว่าจานป่ายพูดอย่างนั้นก็ดีครับผมจะให้คนย้ายมาไว้อีกฝั่งเพื่อแยกสัดส่วนหลีกเลี่ยงคนอื่นเข้าใจผิดเหล่าหลี่รีบพูดจบก็เรียกให้ลูกน้องทั้งสองนำหินหยกทั้ง3ก้อนมาวางไว้ในพื้นที่ที่แยกไว้คุณหลี่คุณก็บอกว่ามีหินหยก2ก้อนที่ดีมากไม่ใช่เหรอพวกเราขอดูได้ไหมคะอวินเจียยิ้มใช่ครับครับเหล่าหลี่รีบพูดขึ้นหินหยก2ก้อนนี้เป็นหินหยกที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในรอบหลายปีเพราะไม่ได้ทำอะไรกับมันพูดตามตรงแล้วถ้าไม่ใช่คนรู้จักผมไม่ยอมเอาออกมาให้คนสัมผัสหรอกครับในเมื่อพวกคุณอยู่ทั้งคู่ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรครับซีเหมินจินเหลียนฟังออกว่าประโยคสุดท้ายนั้นเขาก็แค่พูดผ่านๆออกมาอย่างไม่ตั้งใจมีสินค้าชั้นดีจริงแต่เก็บไว้ไม่ให้พวกเขาดูส่วนอวินเจียคงต้องมีเส้นสายวงในของอวิวินเหล่าหลี่ถึงได้ยอมให้เธอสัมผัส
จียหยวนฮอลำบากใจจะเดินตามไปหรือไม่ไปดีเห็นได้ชัดว่าในสายตาของเหล่าหลี่พวกเขาคงมีคุณสมบัติไม่พอจะดูสินค้าชั้นดีแต่ซีเหมือนจินจินเหลียนกลับไม่ได้พูดอะไรเธอเดินตามไปเฉยๆในเมื่อมีสินค้าดีทำไมจะไม่ดูล่ะหน้าด้านเข้าหน่อยดูสินค้ามากขึ้นหน่อยหาเงินมากหน่อยใช้ชีวิตแต่ละวันยิ่งมีสีสันมากขึ้นเมื่อเห็นซีเหมือนจินเหลียนและจานปายเดินตามไปเจียวหยวนฮวาเลยรีบตามไปติดๆเหล่าหลีเรียกให้ลูกน้องทั้งสองคนมาช่วยดูโกดังส่วนตนนำทางพวกเขาไปทางข้างๆข้างๆมีโกดังเล็กๆไม่ใหญ่มากเช่นเดียวกันเหล่าหลีหยิบกุญแจและเปิดประตูจากนั้นเปิดไฟให้สว่างซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายสบตากันโกดังนี้มีทางเข้าแค่ทางเดียวไม่มีหน้าต่างและทำจากปูนซีเมนต์แข็งแรงทนทานไหนจะระบบป้องกันการขโมยที่ครบวงจรข้างในมีหินหยก2ก้อนวางไว้ไหนจะหินหยกก้อนเล็กที่เปิดช่องหน้าต่างอีกเมื่อมองไปหินหยกที่เปิดช่องหน้าต่างทั้งหมดเป็นเนื้อแก้วในนั้นมีช่องหน้าต่างที่เปิดมาเป็นสีเขียวสดสายตาของซีเหมือนจินเหลียนไม่ระวังไปไหนยังคงอยู่ที่หินหยกก้อนใหญ่ทั้ง2ก้อนขนาดใหญ่ไม่ได้เล็กอย่างน้อยน่าจะหนักสัก500กิโลกรัมขึ้นไปก้อนหนึ่งเป็นสีดำอีกาน่าจะมาจากหมาเหมิงส่วนอีกก้อนผิวสีเทาขาวน่าจะมาจากพะกันอย่างไรความสามารถในการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของเธอก็ไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ทั้งสองท่านเชิญดูตามสบายครับเหล่าหลี่ยิ้มแห่ๆซีเหมือนจินเหลียนไม่พูดไม่จาเธอมองไปที่หินหยกผิวสีเทาเขาจุดหยกเห็นได้ชัดและเหมือนจะล้อมรอบไปทั่วทั้งหินหยกผิวลื่นละเอียดไม่น่าหละที่เหล่าหลี่เก็บไว้และรอให้ผู้ซื้อที่รู้จักปรากฏตัวถึงให้สัมผัสได้ความจริงก็คือกักตุนเพื่อรอทำกำไรสูงนี่เองอีกก้อนเป็นสีดำอีกาพื้นผิวก็ราบเรียบจุดหยกเห็นได้ชัดแต่แบ่งจุดกระจายไม่สม่ำเสมอแต่ไม่ได้มากซีเหมือนจินจินเลี่ยนยื่นมือไปแตะสัมผัสที่ราบเนียนถ้ามีสีน่าจะเป็นเนื้อแก้วแน่เจียวหยวนฮวาสนใจหินหยกที่เปิดช่องหน้าต่างอย่างเห็นได้ชัดเขาดูทีละก้อนอย่างตั้งใจอวินเจียมองไปทางซีเหมือนจินเหลียนอยู่นานและพูดขึ้นคุณซีเหมือนพวกเราสลับดูกันคนละก้อนเป็นยังไงคะซีเหมือนจินเหลียนนิ่งอยู่นานแต่ก็ยิ้มขึ้นทันใดโอเคค่ะเชิญคุณหนูอวินก่อนเถอะไม่ผิดจากที่เธอคาดคิดอวินเจียสนใจหินหยกผิวสีเทาขาวก้อนนั้นเธอหยิบไฟฉายมาจากมือของฉินเฮาและส่องไปที่ผิวเพื่อสำรวจอย่างละเอียดก้อนนั้นซีเหมือนจินเหลียนเพิ่งกวาดสายตาดูมองผ่านผิวยังสามารถแอบเห็นแสงสีเขียวที่อยู่ข้างในส่องผ่านออกมาได้สีข้างในเป็นสีเขียวสดบริสุทธิ์ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเนื้อแก้วแน่นอนสีเขียวสดเนื้อแก้วก้อนใหญ่ขนาดนี้ราคาคงประเมินค่าไม่ได้เลยส่วนหินผิวสีดำอีกานั่นลักษณะข้างนอกก็ดูดีเช่นกันแต่เพราะว่าผิวของมันเข้มเกินไปเมื่อดูเลยไม่มีทางรู้ว่าข้างในเป็นสีอะไรแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากสำหรับซีเหมือนจินเหลียนจันปายส่งไฟฉายให้เธอจากข้างๆและขยิบตาใส่ซีเหมือนจินเหลียนยิ้มและหยิบแว่นขยายแกล้งทำเป็นส่องดูอย่างไรดูสินค้าต่อหน้าคนอื่นก็ต้องสร้างสถานการณ์ที่จำเป็นนี้ขึ้นมาสักหน่อยจบตอนที่331ตอนที่332น้ำเงินเปล่งประกายงดงามซีเหมือนจินเหลียนถือไฟฉายไว้นายแสงของไฟฉายไม่สามารถทำให้มองเห็นเนื้อแท้ของหินหยกมากเท่าที่ควรส่งผลให้เธออาศัยดวงตาเปล่าๆสำรวจดูสีและชนิดของเนื้อหยกข้างในแค่ผิวเผินแม้จานปายจะไม่รู้ว่าซีเหมือนจินเหลียนมีวิธีตัดสินหินหยกก้อนหนึ่งว่าดีหรือร้ายหรือว่าเป็นชนิดไหนอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจได้ก็คือซีเหมือนจินเหลียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้ในการดูหินหยกแว่นขยายใหญ่ขนาดนั้นไฟฉายนั่นเธอก็แค่ใช้อำพรางหูตาที่เพ่งเล็งอยู่ก็เท่านั้นซีเหมือนจินเหลียนถอนหายใจออกมาเบาๆมือหนึ่งถือไฟฉายส่วนอีกมือแต่ลงบนหินผิวสีดำอีกาค่อยๆเลือนหายไปผิวด้านนอกของหินหยกดีขนาดนี้ไม่มีทางที่ข้างในจะไม่มีสีอะไรเลยไม่อย่างนั้นคนเดิมพันหินทั้งหมดคงได้กระโดดตึกตายกันหมดแน่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ผิวสีดำอีกาจางหายไปก็เป็นภาพของสีฟ้าน้ำทะเลอยู่ในดวงตาลุ่มลึกซีเหมือนจินเหลียนไม่ได้ตกใจมากหยกสีน้ำเงินไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยเห็นที่บ้านก็มีตั้งหลายก้อนไม่ว่าจะเป็นสีหรือชนิดของเนื้อหยกต่างก็ระดับดีทั้งนั้นเพราะอย่างนั้นเธอจึงไม่ได้ดีใจออกนอกหน้าหยกสีน้ำเงินก้อนนี้ใช้ได้เลยเป็นสีของท้องฟ้ามองแล้วเหมือนฟ้าหลังฝนน้ำเงินบริสุทธิ์จนโปร่งใสเพียงแต่ความบริสุทธิ์ของสีน้ำเงินนี้มันซ้ำซากไปหน่อยเหมือนกับคนที่ท่องอยู่ในทะเลเป็นเวลานานทั้งวันได้แต่มองสีของท้องฟ้าเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินอยู่ทุกวันก็ทำให้รู้สึกภาพเดิมๆเพราะขาดความเปลี่ยนแปลงซีเหมือนจินเหลียนคิดได้เท่านี้ก็ได้แต่ยิ้มนี่ความต้องการของตัวเองเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่านะหยกสีน้ำเงินชนิดเนื้อแก้วหักอยู่ในสายตาคนนอกมันก็คือหยกชั้นดีที่ไม่ต้องหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบแล้วแต่สำหรับเธอติดก็แต่สีซ้ำซากเดิมๆเป็นอย่างที่คิดไว้คนโบราณว่าไว้ความโลภในจิตใจมนุษย์เหมือนดั่งงูขมวบช้าง
คิดได้อย่างนี้เธอก็สงบจิตสงบใจดูต่อไปสีน้ำเงินสีของโลกสะอาดและสงบสุขสดใสสว่างสวยแม้ไม่เหมือนกับสีเขียวที่หรูหราสง่างามไม่เหมือนกับสีแดงไฟที่ร้อนแรงสะกดสายตาแต่ชนะตรงที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความงดงามสงบสุขอย่างไร้ที่ตินี่แหละเป็นสีของธรรมชาติซีเหมือนจินเหลียนพึมพำอยู่ในใจไม่ใช่สีนี้เป็นอะไรกันแน่ในระหว่างที่เธอครุ่นคิดอยู่นั้นจู่ๆก็มีแสงอ่อนๆไม่ทำร้ายดวงตาเหมือนลอยมาปกคลุมซีเหมือนจินเหลียนไม่ได้พูดผิดแสงสว่างนี้เหมือนกับกำลังปกคลุมพื้นดินทั้งหมดสมบูรณ์แบบอย่างไม่มีที่ตินี่คือแสงอะไรกันซีเหมือนจินเหลียนเริ่มใช้เรดาร์ค้นหาคลังคำศัพท์ของตัวเองเพื่อที่จะมาบรรยายแสงนี้แสงเงินแสงทองบนท้องฟ้ายามอาทิตย์ขึ้นหรือตกในระหว่างนั้นคำนี้ก็เป็นดั่งสายฟ้าที่ฟาดเข้าในใจเธอใช่นี่คือแสงเงินแสงทองบนท้องฟ้ามีแค่แสงแรกแย้มยามรุ่งอรุณเท่านั้นถึงสดใสได้ขนาดนี้และก็มีแค่แสงของพระอาทิตย์ตกยามเย็นถึงทำให้คนตระตรึงใจสีสันที่สดใสปกคลุมไปทั่วทุกที่ไม่ได้ดูชั่วร้ายอะไรสิ่งที่ซีเหมินจินเหลียนสนใจอยู่ก็คือสิ่งที่ปกคลุมอยู่ตรงกลางของหินก้อนนั้นรอบๆเป็นสีน้ำเงินบริสุทธิ์หยกตรงกลางตำแหน่งเดียวนั้นมีสีน้ำเงินเปล่งประกายส่องแสงสว่างเจิดจ้าในขณะนั้นซีเหมือนจินเหลียนก็รู้สึกสับสนจนถึงขั้นไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผิวสีดำอีกาก้อนนี้ที่มีหยกสีน้ำเงินรอบๆนั่นคือสีฟ้าน้ำทะเลจริงๆหรือตรงกลางที่มีสีน้ำเงินเปล่งประกายจะมีขนาดใหญ่แค่กำปั้นทำให้เกิดการสะท้อนแสงตามมาความจริงรอบๆก็คือหยกไร้สีชนิดเนื้อแก้วซีเหมือนจินเหลียนสติเหม่อลอยแสงนี้จะใช่แสงชนิดหนึ่งที่อยู่ในแสงรุ้งเจ็ดสีตามที่ลุงงูบอกไว้หรือเปล่าอืมจู่ๆเธอก็สมองทึบแสงรุ้งเจ็ดสีที่ลุงงูบอกหมายถึงอยู่บนหยกและมีแสงสว่างเจ็ดสีในคราเดียวกันหรือว่าต้องเก็บสะสมหยกที่มีแสงเจ็ดสีนี้มาเจ็ดก้อนก็พอแล้วคิดได้เท่านี้เธอก็ถอนหายใจออกมาหยกแบบนี้ไม่ใช่อยากเจอก็ได้เจออย่าพูดถึงแสงรุ้งเลยแม้อยากจะเก็บรวบรวมทีละก้อนจะใช้เวลากี่ปีกี่เดือนเธอถึงจะรวบรวมหยกแสงสีรุ้งนี้ได้ถึงเธอจะมีความสามารถในการมองทะลุผ่านแล้วมันจะแตกต่างอย่างไรใช้สายตาสำรวจไปยังบริเวณตรงกลางที่มีสีน้ำเงินเปล่งประกายของผิวสีดำอีกาก้อนนั้นเป็นแสงจากฟ้าแน่เพียงแต่แยกไม่ออกว่าแหล่งกำเนิดแสงมาจากที่ไหนนี่ไม่เหมือนกับแหล่งกำเนิดแสงเย็นของหยกประกายดาวประกายดาวเป็นแหล่งกำเนิดแสงระยิบระยับแต่แหล่งกำเนิดนี้ถ้าเทียบกันแล้วมีความอบอุ่นกว่ามากเหมือนกับเมฆเจ็ดสีซีเหมินจินเหลียนเก็บมือกลับมาและเงยหน้าขึ้นมองอวินเจียรวบรวมสติสำรวจผิวหินสีเทาขาวก้อนนั้นในขณะเดียวกันก็ใช้ไฟฉายกับแว่นขยายส่องไปทั่วหินจากนั้นก็วางลงส่วนจานปายกับฉินเฮ้าทั้งสองคนต่างนั่งยองๆอยู่ในมุมหนึ่งไม่พูดจาอะไรทางด้านเจียวหยวนฮวานั้นเขาสนใจหินหยกที่เปิดช่องหน้าต่างอยู่และกำลังต่อรองราคากับเหล่าลีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับแสงสีน้ำเงินเปล่งประกายนี้ในใจของซีเหมินจินเหลียนอยากเก็บไว้มาครอบครองเวลานี้อวินเจียดูหินหยกผิวสีเทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจับหินหยกเพื่อประคองตัวลุกขึ้นมามองซีเหมินจินเหลียนและพูดว่าพี่ซีเหมินพวกเราเปลี่ยนกันดูไหมคะได้สิซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าพูดพี่ก็ดูเร็วจริงๆนะคะอวินเจียยิ้มแห้งซีเหมินจินเหลียนยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไรออกไปเธอเดินตรงไปยังหินหยกสีเทาขาวยื่นมือไปแตะพื้นผิวเม็ดทรายละเอียดกว่าที่เธอคิดไว้มากหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องตรงเปลือกผิวที่บางอ่อนก็สามารถเห็นสีเขียวอ่อนๆส่องผ่านมาจากข้างในเป็นสีเขียวสดไม่ผิดแต่ปัญหาก็คือสีเขียวนี้ลึกแค่ไหนเป็นสีเขียวติดเปลือกหรือเปล่าซีเหมินจินเหลียนคิดพลางในขณะนั้นก็ยื่นมือไปแตะด้านบนผิวสีเทาขาวค่อยๆเลือนหายไปในดวงตาข้างในสีเขียวมรกตค่อยๆลอยเข้ามาในตาของเธอไม่เหมือนกับสีน้ำเงินบริสุทธิ์เมื่อสักครู่หยกสีเขียวมรกตนี้ช่างสดใสมีชีวิตชีวาแม้แต่ซีเหมินจินเหลียนยังรู้สึกแปลกใจหินหยกก้อนนี้นอกจากผิวแล้วข้างในยังมีสีเขียวสดเนื้อแก้วบริสุทธิ์อยู่ยิ่งทำให้ดวงตาของเธอโตเท่าไข่ห่านส่วนที่เผยสีเขียวของหินหยกก้อนนี้มีแค่1เซนติเมตรหากขาดศีลธรรมและนำผิวทั้งหมดไปเจียนให้หมดจากนั้นตั้งตระหง่านท่ามกลางสายตาผู้คนมันก็แค่หินหยกเนื้อแก้วบริสุทธิ์สีเขียวสดขนาดใหญ่เท่านั้นแต่นี่เป็นของมีค่าที่ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงขอแค่ลงมีดตัดจากตรงกลางความหนาประมาณ1เซนติเมตรมันก็เป็นแค่หินสีขาวน่าอนาจใจแก่ผู้พบเห็นซีเหมินจินเหลียนดูเสร็จจู่ๆก็อยากจะหัวเราะออกมาเมื่อลองทบทวนถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างมาไม่สิหากการก่อตัวของเมืองหยกเป็นเพราะหินปิดฟ้าของเทพธิดานีวาถ้าอย่างนั้นเธอต้องคำนึงถึงความมหัศจรรย์ที่เทพธิดานีวาสร้างขึ้นมาหินหยกก้อนนี้ถ้าตกอยู่ในมือของเธอคงไม่ลังเลที่จะเจียนหินออกทั้งหมดจากนั้นก็ขายทอดตลาดสักร้อยกว่าล้านคงไม่น่ามีปัญหา
แน่นอนกับดักหลอกกินเงินนี้หากกลับไปตัดหินหยกเพื่อทำเป็นเครื่องประดับหรือของตกแต่งเกรงว่าถ้าตัดลงไปคงได้ยิ้มไม่ออกแน่เมื่อชักมือกลับมาซีเหมือนจินจินเลี่ยนก็ถอยหลังไปหลายก้าวและถือโอกาสมองหินหยกที่ตัดแล้วหลายก้อนนั้นในนั้นมีอยู่ 2-3 ก้อนที่ช่องตัดไม่เลวเลยแต่เมื่อเธอลองสำรวจดูอย่างละเอียดแล้วมันก็ไม่เหมือนใจที่ปรารถนาจึงได้แต่ยอมถดถอยเป็นอย่างไรบ้างคุณหนูคนสวยทั้ง2คนดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับเหล่าหลี่ถามค่ะซีเหมือนจินเหลียนพยักหน้างึกงักแต่ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมาเพราะเป้าหมายของเหล่าหลี่ก็แค่ให้อวินเจียดูสินค้าเธอก็แค่ก้อนติ่งที่ติดตามมาด้วยเพราะแบบนี้อวินเจียถึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหล่าหลี่เข้าใจได้ในทันทีจึงรีบถามอวินเจียว่าคุณอวินคุณชอบก้อนไหนครับคุณหลี่หินหยกทั้งสองก้อนของคุณไม่เลวเลยจริงๆจะให้ฉันตัดสินใจได้ยังไงกันคะอวินเจียยิ้มไม่ใช่ว่าคุณอวินอยากได้ทั้งหมดหรอกนะครับเหล่าหลี่ยิ้มแห้งในใจของซีเหมือนจินเหลียนนอดที่จะสั่นไหวไม่ได้หากอวินเจียยอมทุ่มเงินหนักเพื่อซื้อหินหยกทั้งสองก้อนกลับไปแล้วเธอจะทำยังไงหยกสีน้ำเงินน้ำทะเลเปล่งประกายขนาดนั้นหากตกไปอยู่ในมือของตระกูลอวินแล้วชีวิตนี้เธอคงไม่มีโอกาสได้พบเจออีกแล้วฉันก็คิดแบบนั้นค่ะเพียงแต่กำลังไม่พออวินเจียยิ้มระหว่างที่เธอพูดก็มองไปยังหินหยกทั้งสองก้อนอย่างไม่คลาดสายตาซีเหมือนจินเหลียนคอยจ่อไปตามสายตาของเธอจังหวะหัวใจตุ้มๆต่อมๆไม่หยุดในใจก่นด่าประโยคหนึ่งเหล่าหลี่ที่สมควรตายนี่ถ้ามีโอกาสแล้วไม่ฆ่าเขาตายคงจะแปลกแล้วให้เธอมาดูสินค้าแต่กลับไม่ได้ให้สิทธิ์เธอในการซื้อแถมยังต้องรอให้คนอื่นดูให้หมดก่อนถึงได้เวียนมาถึงตาเธอผิวสีดำอีกาก้อนนี้ใช้ได้เลยจริงๆอวินเจียขมวดคิ้วเล็กน้อยและพึมพำออกมาซีเหมือนจินเหลียนกระวนกระวายใจถ้าอวินเจียเลือกผิวสีดำอีกาก้อนนั้นถ้าอย่างนั้นแสงสีน้ำเงินเปล่งประกายนี้คงได้หายไปต่อหน้าต่อตาเธอแน่ๆแม้จะไม่รู้ว่าแสงสีรุ้งเจ็ดสีที่ลุงงูบอกจะอยู่บนหินหยกก้อนเดียวกันและมีแสงเจ็ดสีอยู่ในนั้นหรือว่าแยกกันหาแล้วค่อยมารวบรวมสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรวันนี้ถ้าแสงสีน้ำเงินเปล่งประกายจากไปเธอต้องทนไม่ไหวแน่แม้เธอจะซื้อหินหยกสีเทาขาวก้อนนั้นและเจรไนหินต่อหน้าผู้คนเสียตอนนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นก็สามารถกอบโกยกำไรได้เป็นกอบเป็นกำซีเหมือนจินเหลียนสัมผัสได้ว่าสายตาของอวินเจียกำลังมองมาทางเธอเลยรีบยิ้มเบาๆให้เวลานี้เธอจะกังวลใจไม่ได้เด็ดขาดแต่ฉันชอบก้อนนี้มากกว่าค่ะอวินเจียมองไปทางซีเหมือนจินเลี่ยนและหันตัวยืนอยู่ตรงหน้าหินหยกผิวสีเทาขาวก้อนนั้นยิ้มและพูดขึ้นคุณหลี่คะฉันตัดสินใจซื้อก้อนนี้ค่ะซีเหมือนจินเหลียนถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายพร้อมหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะขอบคุณฟ้าดินอวินเจียไม่ได้เลือกผิวสีดำอีกาก้อนนั้นแต่ถึงอย่างนี้เธอก็รู้สึกกลุ้มใจอวินเจียกับอวิวินอาศัยอะไรในการเดิมพันหินกันเห็นได้ชัดพวกเขาคงไม่ได้มีความสามารถในการมองทะลุผ่านเหมือนเธอไม่อย่างนั้นอวินเจียคงจะไม่เลือกหินหยกสีเทาขาวก้อนนั้นเธอต้องเลือกผิวสีดำอีกาก้อนนั้นต่างหากโอ้ก้อนนี้เหรอครับเหล่าหลี่ตั้งใจนิ่งอยู่นานพร้อมพูดขึ้น50ล้านครับราคานี้ไม่ใช่มีแค่อวินเจียกับฉินเฮาเท่านั้นที่ตกใจแม้แต่ซีเหมือนจินเหลียนและจานปายรวมถึงเจียวหยวนฮวาเองก็รู้สึกสะดุ้งตกใจเช่นเดียวกันหินหยกก้อนนี้ลักษณะใช้ได้เลยแต่ปัญหาก็คือราคาของมันก็ออกจะเกินจริงไปหน่อยอวินเจียมองไปทางฉินเฮาเป็นในบอกให้เขาเจรจาต่อรองราคาแต่ฉินเฮากลับเดินไปตรงหน้าหินหยกผิวสีดำอีกาและถามขึ้นแล้วก้อนนี้ล่ะครับในตอนนั้นเองซีเหมือนจินเหลียนก็กัดฟันแน่นเธอเกือบจะวิ่งไปห้องครัวของบ้านเหล่าหลี่และหยิบมีดมาฆ่าคนแล้วจบตอนที่332เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่333ไฮสีเขียวสดเหล่าหลี่มองไปทางซีเหมือนจินเหลียนอย่างไม่เป็นมิตรก่อนหัวเราะและพูดว่าคุณซีเหมือนคุณสนใจผิวสีดำอีกานี้หรือเปล่าครับซีเหมือนจินเหลียนรู้สึกว่าฝ่ามือของเธอมีเหงื่อแตกพลากแต่ก็ยังคงยิ้มแน่ๆแล้วพูดว่าฉันยังไงก็ได้ค่ะเพราะอีกเดี๋ยวก็ยังต้องดูรายการหลักของวันนี้ถ้าหากคุณอวินต้องการทั้งสองก้อนนี้นั่นก็ดีมากเลยไม่ใช่เหรอคะอวินเจียคิดแค่ว่าอยากจะเลือกหินหยกในนั้นสักก้อนมาเล่นเท่านั้นเพราะอย่างไรอำนาจในการดูแลบริษัทหมิงฮุยจิวเวลรี่ก็ไม่ได้อยู่ที่เธอแต่อยู่ที่อวิวินเพื่องานประมูลหยกใต้ดินที่พม่าครั้งนี้อวินคงไม่ยอมมอบเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นให้อวินเจียลองฝีมือหรอกจากที่เธอได้ยินจันป่ายพูดมาอวินเจียเล่นกวาดตัดหินหยกทั้งหมดในถนนหยกโบราณเกรงว่าคงต้องมีบางก้อนที่คุณภาพไม่ดีและเธอคงขายไปเสียตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อรวบรวมเงินทุนไปเดิมพันหินใหม่ต่อดังนั้นอวินเจียจึงไม่มีทางที่จะซื้อหินหยกทั้งสองก้อนนั้นในเวลาเดียวกัน
เพราะอีกเดี๋ยวเธอยังต้องดูการประมูลหินหยกในคืนนี้อีกไม่อย่างนั้นหากงานประมูลหยกในค่ำคืนนี้มีหินหยกลักษณะดีปรากฏขึ้นมาเธอคงได้ช้ำชอกใจแน่ส่วนฉินเฮาที่ได้ยินที่ซีเหมือนจินจินเลี่ยนพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้แต่ยิ้มและถามว่าลดหน่อยได้ไหมครับหากต้องการจริงๆพวกคุณก็เสนอราคามาเถอะครับเหล่าหลี่ท่าทีลำพองใจทำให้ซีเหมือนจินเหลียนกับอวินเจียที่มองอยู่รู้สึกไม่พอใจนี่มันจิ้งจอกเท่าชัดๆ20ล้านฉินเฮาพูดไม่ได้หรอกครับราคานี้ต่ำเกินไปคุณเพิ่มอีกหน่อยเถอะศีรษะของเหล่าหลี่สั่นเหมือนกล่องแป้งคุณจะให้ผมขาดทุนไม่ได้นะครับคุณลองคิดดูสิจุดหยกแบบนี้ผิวแบบนี้จากพระกันเชียวนะครับก็เพราะว่ามีลักษณะให้เห็นแบบนั้นผมถึงให้20ล้านฉินเฮายิ้มไม่อย่างนั้นหินก้อนหนึ่งผมจะให้ราคาขนาดนี้เลยหรือครับราคานี้ผมขายให้ไม่ได้หรอกครับเหล่าหลี่สีหน้าลำบากใจถอนหายใจแล้วพูดต่อว่าเห็นแก่มิตรภาพที่เคยมีต่อกันมา48ล้านเป็นอย่างไรครับแพงเกินไปมากสุดผมให้25ล้านฉินเฮาเพิ่มราคาจากเดิมจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าสู่โหมดปะทะต่อรองราคากันไปมาทีละล้านล้านไปเรื่อยๆซีเหมือนจินเหลียนก็ถอนหายใจออกมาขอแค่พวกเขาไม่สนใจผิวสีดำอีกาก้อนนั้นหินหยกก้อนนี้พวกเขาจะขายเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวกับอะไรเธอแต่เหนือความคาดหมายเมื่อเหล่าหลี่ลดราคาลงเหลือ36ล้านถ้าน้อยกว่านี้เขาก็ไม่ยอมแล้วแต่ฉินเฮาก็ยังเสนอราคามาที่30ล้านอยู่ดีทำให้ฉินเฮากับอวินเจียต้องเดินออกไปเจรจากันอยู่ข้างนอกซีเหมือนจินเหลียนยิ้มออกมาหรือว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของอวินเจียจะมีแค่30ล้านคุณซีเหมือนไม่อย่างนั้นเราออกไปคุยราคาของหินหยกก้อนนี้กันข้างนอกดีไหมครับเหล่าหลี่มองซีเหมือนจินเหลียนกับจานป๋าอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ยิ้มและสื่อเป็นในไปทางหินหยกผิวสีดำอีกานั่นวันนี้ด้วยความไม่ตั้งใจเขาได้ทำผิดกับเจ้าหญิงหยกไปเขาหวังว่าจะได้ชดเชยอะไรได้สักหน่อยเพราะในอนาคตก็ยังต้องทำธุรกิจกันอยู่ข้าฉันก็คิดอยู่เหมือนกันซีเหมือนจินเหลียนพูดในเมื่ออวินเจียไม่ต้องการก็ไม่นับว่าฉันทำผิดกฎใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับเหล่าหลี่ได้ยินแล้วยิ้มแห้งๆอีกเดี๋ยวถ้าคุณอวินไม่ต้องการก้อนนี้และคุณซีเหมือนตัดสินใจที่จะซื้อก็สามารถซื้อไปได้เลยครับซีเหมือนจินเหลียนยิ้มออกมาบางๆแต่ไม่ได้พูดจาให้มากความถามกลับไปว่าหินหยกก้อนนี้เท่าไหร่คะเหล่าหลี่ลูบคางพลางถอนหายใจออกมาคุณซีเหมือนเป็นคนที่ผู้อาวุโสเจียแนะนำมาผมไม่ให้ราคาเกินจริงหรอกคุณก็เห็นแล้วว่าผิวสีดำอีกาก้อนนี้ความจริงลักษณะภายนอกก็เทียบเท่ากับหินหยกสีเทาขาวขนาดก็เท่าเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบกว่ากันถูกไหมครับแม้ว่าซีเหมือนจินเหลียนจะมีความคิดขัดแย้งแต่เธอก็อดกลั้นและปั้นหน้ายิ้มต่อไปคุณหลี่พูดไม่ผิดค่ะแต่หินหยกสีอีกาดำก้อนนี้เป็นรองกว่าหน่อยไม่อย่างนั้นคุณอวินคงไม่เลือกผิวสีเทาขาวก้อนนั้นหรอกจริงไหมคะเหล่าหลี่ยิ้มออกมาอย่างกระอักกระอ่วนหากคุณซีเหมือนต้องการจริงๆก็เป็นราคาเมื่อสักครู่นี้36ล้านราคาเดิมน้อยกว่านี้ผมคงขายให้ไม่ได้แล้วล่ะครับ35ล้านฉันเอาค่ะซีเหมือนจินเหลียนยิ้มราคานี้เธอรับได้เหล่าหลี่ตกตะลึงเดิมทีเขาคิดว่าซีเหมือนจินเหลียนคงต่อรองราคาต่ำกว่านี้แต่คิดไม่ถึงว่าเธอกลับใจกว้างกว่าอวินเจียตั้งเยอะเจ้าหญิงหยกก็คือเจ้าหญิงหยกวันยันค่ำตกลงครับเหล่าหลี่ยิ้มชอบพอหากคุณซีเหมือนไม่สะดวกสามารถจ่ายเงินมัดจำก่อนได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยโอนมาก็ไม่มีปัญหาหากคุณยินดีรับเงินสดฉันก็พร้อมจ่ายตอนนี้เลยค่ะซีเหมือนจินเหลียนพูดแน่นอนครับเหล่าหลี่ยิ้มแห่ๆบริษัทจินเหลียนจิวเวลรี่มีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้บวกกับที่เจียวหยวนฮวาเป็นคนแนะนำมาเขาเลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลซีเหมือนจินเหลียนรีบควานหาเช็คเงินสดและเขียนราคาลงไปพร้อมยื่นไปให้เนื้อจากที่ซีเหมือนจินจินเลี่ยนและจานป๋ายคาดการไว้หลังจากฉินเฮาและอวินเจียเจรจากันเสร็จพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเหตุผลเพราะมีเงินติดตัวไม่พอซีเหมือนจินเหลียนแปลกใจเบื้องหลังของอวินเจียเธอไม่รู้แต่สำหรับฉินเฮาแค่เงินหลักสิบกว่าล้านถึงขั้นไม่ควักออกมาเชียวหรือแต่กลับยอมถอยไปง่ายๆเสียอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอคิดไปก็เท่านั้นเพราะสำหรับผิวสีเทาขาวก้อนนั้นเธอไม่มีทางซื้ออยู่แล้วกำลังจะหันตัวออกมาจากก้อนหินสายตาก็ไปตกกับรูปทรงของหินหยกก้อนนั้นอย่างสงสัยหินหยกก้อนนี้กับหินหยกผิวสีดำอีกาไม่เหมือนกันหินหยกผิวสีดำอีกาไม่มีรูปทรงที่กำหนดได้แต่ก้อนนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีรูปทรงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความเหลี่ยมโดยเฉพาะพื้นผิวที่วางอยู่บนพื้นอย่างราบเรียบถ้าซื้อมันมาและเจียผิวออกมาให้หมด
จากนั้นก็สะหินบริเวณส่วนตรงกลางออกมาทำของตกแต่งไม่สนว่าจะเป็นไรหรือว่าขวดแกะสลักด้วยลวดลายประณีตเกรงว่ามูลค่าคงมหาศาลแน่เพราะนี่คือสีเขียวสดชนิดเนื้อแก้วอย่างแท้จริงชนิดดีน้ำดีความโปร่งใสสูงบวกกับความเนียนลื่นมันต้องเป็นของชั้นดีพบเจอได้ยากแน่นอนคิดได้เท่านี้ซีเหมือนจินเหลียนหยุดฝีเท้าลงคุณหลี่คะในเมื่อคุณอวินไม่ซื้อหินหยกผิวเทาขาวก้อนนั้นแล้วแสดงว่าฉันก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมคะแน่นอนสิครับคุณหลี่รีบพูด36ล้านน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับซีเหมือนจินเหลียนได้ยินเช่นนั้นก็คิดถึงเมื่อสักครู่ที่อวินเจียต่อรองราคาไม่สำเร็จถ้าตัวเองอยากได้ราคาต่ำกว่านี้คงซื้อไม่ได้แน่แต่หินหยกก้อนนี้ก็คุ้มค่ามากแค่เธอลงแรงใช้งานฝีมืออย่างละเมียดละไมรับรองว่าต้องเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีชิ้นที่สองบนโลกใบนี้เมื่อถึงเวลานั้นก็คงไม่ใช่แค่ราคา36ล้านแล้วของแบบนี้ไม่ใช่แค่เอาเงินทองเป็นตัวชี้วัดได้หินก้อนแสงสีน้ำเงินเปล่งประกายแม้ว่าล้ำค่าแต่ก้อนนี้หากลงฝีมือสักหน่อยคงไม่ได้ไปกว่ากันจบตอนที่333ตอนที่334เรื่องสำคัญในเมื่อเป็นของที่ถูกตาต้องใจอยู่แล้วซีเหมือนจินเหลียนจึงจ่ายเงินไปอย่างโล่งอกด้วยเช็คเงินสดจำนวน36ล้านโดยที่เธอไม่มีเวลาลังเลใจเลยสักนิดเมื่อเขียนเช็คเสร็จก็รีบยื่นออกไปเพราะอย่างนั้นเหล่าหลี่จึงยิ้มหน้าบานไม่หุบส่วนใบหน้าของอวินเจียนั้นกลับไม่เป็นธรรมชาติแต่เพราะว่าเธอตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเองแน่นอนเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรออกมาขั้นตอนทั้งหมดซีเหมือนจินเหลียนก็กระทำทุกอย่างเป็นไปตามกฎส่วนเหล่าหลี่ก็ให้ราคาเดิมไม่ได้ลดราคาลงไปจากราคาที่เคยให้ไว้กับเธอคุณซีเหมือนต้องการเจียนหินเลยไหมครับเหล่าหลี่พูดไม่เป็นไรค่ะซีเหมือนจินเหลียนสายหน้าจะเจรนายหินไปทำไมมีแต่ทำให้คนอิจฉาริษยาหากหินหยกสองก้อนนี้เจียออกมาก็ล้วนเป็นหยกชั้นดีทั้งนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอรู้สึกเจ็บใจแทนเหล่าหลี่หากเขาเจียออกมาดูเองหยกทั้งสองก้อนนี้แค่ชั่วพริบตาก็สามารถเพิ่มราคาได้เป็นเท่าตัวแน่นอนเกรงว่าหินหยกแบบนี้ตอนที่เข้ามาในร้านตอนแรกก็ไม่น่าจะราคาถูกเหล่าหลี่คงรับความเสี่ยงนี้ไม่ไหวแน่เพราะซีเหมือนจินเหลียนใช้ประโยชน์จากความสามารถในการมองทะลุผ่านมาเดิมพันหินเท่ากับว่าขี้โกงและไม่มีความเสี่ยงที่จะแพ้เดิมพันเพราะอย่างนั้นเธอเลยไม่มีประสบการณ์ในการแพ้เดิมพันหินหยกและไม่เคยมีความกลัวที่จะล้มละลายเลยมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเหล่าหลี่จัดการเรื่องอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบเรียกให้คนเข้ามาใช้รถฟอร์คลิฟฟอร์นำหินหยกทั้งสองก้อนขนย้ายไปวางข้างๆจานป่ายเห็นว่ายังไม่ดึกมากหากขนย้ายตอนนี้ก็คงทันที่จะใช้บริษัทขนส่งตอนนั้นเลยปรึกษากับซีเหมือนจินจินเลี่ยนพร้อมหารถขนสินค้าเพื่อจัดการขั้นตอนขนส่งสินค้าให้เสร็จเรียบร้อยแน่นอนต้องรวมถึงหินหยกทั้ง3ก้อนที่ซื้อไว้ตอนแรกด้วยซีเหมือนจินเหลียนรู้สึกโชคดีมากคืนนี้เธอได้รับสินค้าชิ้นใหญ่เจียหยางที่แห่งนี้มีสินค้าดีๆอย่างที่ว่ากันไว้จริงๆขอให้งานประมูลเดิมพันหินในคืนนี้มีสินค้าชั้นดีที่ทำให้เธอใจเต้นแรงได้อีกครั้งเถอะแน่นอนซีเหมือนจินเหลียนไม่รู้สถานการณ์ทางเหล่าหลี่ว่านี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาคนเดียวแต่มาจากนักธุรกิจหยกหลายคนในเจียหยางร่วมหุ้นกันหินหยกกี่ก้อนในโกดังเล็กๆนั่นผ่านการเลือกสรรอย่างดิบดีจากนักธุรกิจผู้ถือหุ้นส่วนเหมือนดังที่เหล่าหลี่พูดหากไม่ใช่คนรู้จักก็ไม่นำออกมาให้ดูหรอกอาศัยความโด่งดังของอวิวินที่มีชื่อเสียงคร่อมอยู่ในวงการนี้ดังนั้นเห็นแก่หน้าตาอวิวินเขาจึงยอมให้อวินเจียดูหินแม้จะผ่านการแนะนำจากเจียวหยวนฮวามาเขาก็ไม่ยอมนำออกมาให้ซีเหมือนจินเหลียนดูง่ายๆแน่นอนเมื่อผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเหล่าหลี่จึงปรับมุมมองในความสามารถในการซื้อของซีเหมือนจินเหลียนใหม่ทั้งหมดขายสินค้ากับคนรู้จักนี่ดีจริงๆเวลาเดียวกันก็ได้เห็นศักยภาพในการซื้อของของฝ่ายตรงข้ามด้วยหลังจากที่จานป่ายไปแล้วซีเหมือนจินเหลียนก็เดินไปพักผ่อนที่สำนักงานของเหล่าหลี่เพราะงานประมูลเดิมพันหินในคืนนี้เหล่าหลี่ไม่ได้เชิญคนจำนวนน้อยมาร่วมงานอยู่แล้วดังนั้นในช่วงที่เธอพักผ่อนอยู่ก็มีกลุ่มคนไม่น้อยทยอยมาอวินเจียกับฉินเฮาก็นั่งพักผ่อนอยู่ในสำนักงานคนที่ชอบร้องงอแงและขี้หึงอย่างอวินเจียฉินเฮาเลยไม่กล้าพูดคุยสักคำกับซีเหมือนจินเหลียนสำหรับนักธุรกิจอัญมณีหลากหลายที่ซีเหมือนจินเหลียนแทบจะไม่รู้จักสักคนได้แต่พลิกหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่บนโต๊ะไปมาอย่างเกียจคร้านเมื่อนักธุรกิจหยกรวมตัวอยู่ด้วยกันบทสนทนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเดิมพันหินหินหยกในโกดังข้างในของเหล่าหลี่เปลี่ยนเจ้าของจับจองกันง่ายเหลือเกินในนั้นมีวัยรุ่นพุงโตคนหนึ่งดูแล้วไม่เหมือนกับนักธุรกิจอัญมณีแต่จู่ๆเขาก็ต้องการจะเจียนหินเลยทำให้ผู้ชมที่กำลังเบื่อหน่ายอยู่นั้นรีบออกไปดูฉินเฮามองไปทางอวินเจียก่อนพูดขึ้นว่าเจียเจียพวกเราออกไปดูกันไหม
อวินเจียเห็นซีเหมินจินเหลียนก้มหน้าก้มตามองหนังสือพิมพ์จึงถามอย่างแปลกใจพี่ซีเหมินไม่ไปดูหรือคะซีเหมินจินเหลียนมองคนอ้วนผ่านทางหน้าต่างกระจกได้แต่ขมวดคิ้วเป็นปมและลอบถอนหายใจออกมาคนอ้วนนั้นเพราะว่ากั้นขวางเพียงแค่กระจกเธอจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อสักครู่ที่เข้ามาเธอก็ได้ยินแล้วว่ามันเป็นหินที่เปิดช่องหน้าต่างผิวสีเหลืองแกมน้ำตาลหินหยกสีเขียวอ่อนจากช่องหน้าต่างเผยให้เห็นว่าดีกว่าชนิดเนื้อน้ำแข็งอยู่หน่อยแต่ไม่ถึงขั้นเนื้อแก้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าชั้นดีแล้วเพราะอย่างนี้ราคาเลยไม่ได้ถูกสุดท้ายราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ก็อยู่ที่ 350,000 หยวนราคาไม่ต่ำจริงแต่หินหยกก้อนนี้ซีเหมินจินจินเลี่ยนได้ดูมาก่อนแล้วลักษณะดีมากแต่น่าเสียดายที่ว่าข้างในไม่ผ่านสีเขียวไม่ได้ลงลึกไปเท่าไหร่และเมื่อค่อยๆลงลึกไปข้างในชนิดของเนื้อหยกก็ยิ่งย่ำแย่จะเอาเนื้อหยกออกไปลงฝีมือก็คงไม่คุ้มทุนอยากจะทำกำไรเกรงว่าคงยากพวกคุณออกไปดูเถอะค่ะวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยนะซีเหมินจินเหลียนสายหน้าพูดพี่พักผ่อนไม่เต็มที่หรือคะเอาวินเจียที่คิดจะหันหลังและลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงถามออกไปอย่างสงสัยไม่ใช่หรอกซีเหมินจินเหลียนพูดเพียงแต่เช้าวันนี้ไปรับสวีอี้ร้านหมอมองโกลคนนั้นที่สนามบินตอนเช้าเลยนอนหลับไม่เพียงพอตอนนี้ก็เลยรู้สึกง่วงขึ้นมาบ้างแล้วนะฉันก็ว่าค่ะเอาวินเจียยิ้มและหันไปมองซีเหมินจินเหลียนว่ากันตามตรงคุณกับคุณป้าของฉันหน้าตาคล้ายกันมากครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณทำไมถึงคิดไม่ถึงกันนะซีเหมินจินเหลียนยิ้มออกมาตอนนั้นความสนใจของอวินเจียคงอยู่ที่ตัวฉินเฮาแน่นอนเลยไม่ได้สนใจเธอแต่ตอนนี้อวินเจียไม่ได้เห็นเธอเป็นศัตรูและซีเหมินจินเหลียนเองก็ไม่ได้เห็นเธอเป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางครั้งยังมีความรู้สึกดีๆด้วยซ้ำแต่ต่อมาหลังจากรู้ว่าอวินเตรียมตัวให้อวินเจียเป็นผู้สืบทอดของตระกูลอวินเธอก็มีความรู้สึกประหลาดแวบเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวอวินเจียถ้าอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กหรือสืบทอดทักษะพิเศษในการเดิมพันหินของอวิวินมาการเดิมพันหินก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่นิสัยอย่างอวินเจียก็ไม่เหมาะสมกับการเป็นหัวเรือของตระกูลใหญ่โตไม่รู้ว่าอวิวินคิดอะไรอยู่กันแน่เพราะวันนี้สวีอีรานบอกวินจาวินใช้ยาชนิดนั้นมาเดิมพันหินซีเหมินจินเหลียนจึงได้แต่ถอนหายใจอวินทำเกินไปหน่อยประสิทธิภาพของยาตัวนี้ดีขนาดไหนกันเธอเองก็ยังไม่ชัดเจนพอแต่ที่แน่ๆยาตัวนี้เอาชีวิตคนได้เลยนี่คือสิ่งที่เธอรู้แจ่มแจ้งสภาพอย่างนั้นของลุงงูคือตัวอย่างที่มีให้เห็นน่าเสียดายก็แต่ความสวยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฉันกับคุณนายวินไม่เหมือนกันหรอกค่ะซีเหมินจินเหลียนสายหน้าพูดดูอย่างละเอียดมันก็มีส่วนที่คล้ายแต่ในสายตาคนใกล้ชิดมันก็ไม่เหมือนจริงๆด้วยอวินเจียสายศีรษะพูดขึ้นฉันออกไปดูเขาเจียหินดีกว่าพี่สาวไม่ไปด้วยกันจริงๆหรือคะซีเหมินจินเหลียนสายหน้าอีกครั้งไม่มีอะไรน่าดูหรอกเพราะผลลัพธ์ในการเจียหินเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อมองอวินเจียกับฉินเฮาเดินออกไปแล้วเธอก็นั่งลงบนโซฟาอ่านหนังสือพิมพ์ไปมาอย่างเหนื่อยหน่ายเวลานี้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยซีเหมินจินเหลียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นเบอร์ของฉินเฮาจึงรีบเงยหน้ามองไปทางประตูกระจกข้างนอกและเห็นแค่อวินเจียยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ไม่เห็นฉินเฮาเช่นนั้นจึงได้แต่กดปุ่มรับสายจินเหลียนผมฉินเฮานะครับเรื่องนี้สำคัญมากคุณออกห่างจากสวีร้านให้ไกลยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าดีที่สุดนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องเจอเขาอีกเสียงในโทรศัพท์รีบพูดอย่างร้อนอดร้อนใจจบตอนที่334ตอนที่335สีหิมะซีเหมินจินเหลียนกุมโทรศัพท์ไว้แน่นสำคัญมากหรือเรื่องสำคัญมากของเขาก็คือการที่ให้เธอตีตัวออกห่างสวีอี้ร้านไปให้ไกลอย่างนั้นหรือประโยคนี้ทำไมถึงฟังแล้วรู้สึกแปลกๆชอบกันนะเขาไม่ใช่แฟนของเธอและไม่ใช่คนของเธอมีสิทธิ์อะไรมาขอร้องเธอเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเหตุผลหลักคะซีเหมินจินจินเลี่ยนกวาดสายตามองไปยังอวินเจียที่อยู่ข้างนอกและยิ้มออกมาบางๆจินเหลียนผมไม่ได้ล้อคุณเล่นนะครับพูดกันในโทรศัพท์พูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาแปลกจริงๆและอันตรายมากไม่ว่าอย่างไรคุณก็ออกห่างจากเขาให้ไกลเป็นดีที่สุดเชื่อผมนะฉินเฮาพูดขึ้นอย่างร้อนใจโดยเฉพาะตอนที่จันมู่หลงไม่ได้อยู่ข้างกายคุณโอเคค่ะขอบคุณความห่วงใยของคุณนะคะซีเหมินจินเหลียนพูดผมพยายามไม่คุยกับคุณให้มากเพราะจากนิสัยของอวินเจียแล้วคุณก็น่าจะรู้ดีฉินเฮาพูดจบก็ไม่รอให้ซีเหมินจินเหลียนพูดต่อรีบชิงวางสายก่อนสักครู่หนึ่งซีเหมินจินเหลียนก็มองผ่านประตูกระจกเห็นฉินเฮายืนอยู่ข้างอวินเจียตอนนั้นเธอจึงนั่งลงอีกครั้งและอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเบื่อหน่าย
ในใจรู้สึกแปลกประหลาดสายจากฉินเฮาโทเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหากบอกว่าเขาคิดกับเธอเลยเถิดแล้วตอนนี้ที่เขามั่นกับอวินเจียละระหว่างเธอกับเขาไม่มีวันเป็นไปได้เขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาวุ่นวายเรื่องของเธอนอกจากนี้ฐานะทางสังคมของสวีร้านกับตัวเขาเองทำให้คนหวาดผวาไม่หยุดแต่ซีเหมือนจินเหลียนไม่เชื่อเรื่องนี้คนอื่นไม่รุกรานเธอก็ไม่รุกรานคนอื่นแน่นอนหากใครจะมาหาเรื่องเธอก็ไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องได้ง่ายๆแล้วนอกจากนี้เธอกลับรู้สึกว่าหมอมองโกลคนนี้ก็เป็นคนตลกเฮฮาและน่าสนใจคนหนึ่งอีกทั้งยังเป็นคนกระตือรือร้นเพราะเพียงแค่สายของเธอที่เรียกเขามาเพื่อที่จะรักษาลุงงูก็ทำให้เขารีบบินตรงมาถึงเจียหยางทันทีเหตุผลหนึ่งนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ตัวเขาเองสนใจในโรคที่รักษาได้ยากส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีจิตวิญญาณของการเป็นแพทย์ที่อยากรักษาคนบาดเจ็บเจียนตายการเจียนหินของคนร่างอ้วนคนนั้นได้ดำเนินมาจนถึง2 ทุ่มแล้วผลสุดท้ายเหล่าหลี่ก็คิ้งเกลือเกินเขาเรียกคนมาส่งแค่อาหารเดลิเวอรี่ง่ายๆและเลี้ยงพวกเขามื้อหนึ่งเวลานี้จานป่ายก็กลับมาจากจัดการเรื่องขนส่งเสร็จพอดีเขาเลยแวะซื้ออาหารตามทางห่อกลับมาเหมือนกันซีเหมินจินเหลียนรับรู้ได้ถึงจุดสูงสุดของบรรยากาศการเดิมพันหินผู้คนมากมายรุมล้อมอยู่ด้วยกันทางหนึ่งมองดูหินอีกทางหนึ่งก็นั่งยองๆกินอาหารห่ออีกด้านอวินเจียที่ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เหล่าหลี่ก็ได้แต่ขอโทษขอโพยเธอไม่หยุดบอกว่าวันนี้สินค้าติดปัญหาอยู่ระหว่างทางทำให้กินเวลานานและเป็นเหตุให้ทุกคนต้องเฝ้ารอกลางดึกเวลา3:20 นก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่คันหนึ่งขับมาถึงโกดังท่ามกลางการรอคอยของทุกคนทำให้ทุกคนกระวนกระวายใจรีบแย่งเข้าไปดูจานป๋ายมองซีเหมินจินเหเลียนที่นั่งนิ่งไม่ขยับไปไหนก่อนถามขึ้นว่าพวกเราไม่ไปดูแล้วหรือครับตอนนี้คุณก็ดูสิพวกเรามีโอกาสเข้าไปแทรกหรือไงกันซีเหมินจินเหลียนยิ้มฝืนออกมายังไงไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องวนมาถึงตาพวกเราอยู่ดีไม่ต้องรีบหรอกปากก็พูดไปแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะเดินตามจานป๋ายออกไปข้างนอกด้วยกันเพราะเวลานี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วประตูโกดังสินค้ามีเพียงแค่ตะเกียงน้ำมัน1 ดวงพร้อมแสงไฟที่ริบหรี่คนส่วนมากก็ไปมุงดูอยู่ตรงนั้นอยากจะสัมผัสสินค้าอย่างน้อยต้องรอให้ขนย้ายของให้เสร็จก่อนและรอให้เหล่าหลี่ไล่ลำดับคิวจากความสำคัญของลูกค้าก่อนถึงจะเริ่มทำการขายได้ซีเหมินจินเหลียนกับจานป๋ายยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมองเหล่าหลี่ที่กำลังกระจายหน้าที่ให้ลูกน้องวัยรุ่นในร้านอย่างเป็นแบบแผนโดยให้ขนย้ายหินหยกทีละก้อนเข้ามาในโกดังไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจซีเหมินจินเหลียนบ่นพึมพำในใจขนาดไม่ได้แต่กับมือดูกับตาเปล่าหินหยกพวกนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากหินธรรมดาทั่วไปเลยเมื่อเห็นว่าผู้ชมต่างไม่สนใจกันเลยรีบก้าวถอยหลังและหมุนตัวไปทางห้องน้ำเวลานี้สายตาของเธอกวาดมองไปทั่วพอดีกับที่เห็นว่าลูกน้องคนหนึ่งในร้านกำลังถือหินหยกที่หนักราวๆ10 กว่ากิโลกรัมไว้ในมือในนั้นมีแสงอ่อนๆซ่อนเร้นไว้อยู่ซีเหมินจินเหลียนตกตะลึงแหล่งกำเนิดแสงสามารถส่องแสงทะลุผ่านผิวหินหยกได้มันต้องเป็นของดีแน่ๆไม่นานเธอก็จับจ้องไปที่ลูกน้องที่กำลังขนย้ายหินหยกคนนั้นผิวสีน้ำตาลไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากอย่างน้อยน้ำหนักน่าจะราวๆ10 กว่ากิโลกรัมได้ซีเหมินจินเหลียนใจเต้นแรงแต่เพราะเวลานี้เหล่าหลี่ไม่ให้ผู้ชมสัมผัสดูสินค้าเธอเลยไม่มีสิทธิ์พูดอะไรได้แต่หมุนตัวเดินไปทางห้องน้ำจินเหลียนรอก่อนครับจานป๋ายรีบเดินตามมามีอะไรซีเหมินจินเหลียนพูดฉันจะไปเข้าห้องน้ำคุณอย่าตามฉันมาไปดูหยกเถอะหินหยกพวกนั้นไม่ได้สวยอะไรจานป๋ายสายหน้าพูดซีเหมินจินเหลียนทำได้แค่ยิ้มเขาบอกว่าไม่สวยแต่คนส่วนมากกลับบ้าคลั่งแถมยังรอเป็นชั่วโมงจนกระทั่งถึง4:30เหล่าหลี่กับเท่าแก่หินหยกคนอื่นๆถึงได้จัดการคัดแยกหินหยกทั้งหมดพวกนั้นออกมาโดยเลือกมาเพื่อร่วมงานประมูลทั้งหมดแค่12 ก้อนหินหยกทั้ง12 ก้อนขนาดและสีแตกต่างกันแต่วางแถวเป็นระเบียบอยู่ในโกดังเวลาต่อมาก็คือให้ทุกคนสัมผัสกับมันก่อนหินหยกที่เข้าร่วมงานประมูลทุกก้อนต่างมีตัวเลขเขียนไว้ด้านบนเพื่อสะดวกแก่ทุกคนในการจดจำซีเหมินจินเหลียนมองหินหยกกี่ก้อนต่อกี่ก้อนก็พลันขมวดคิ้วเล็กน้อยหินหยกแสงอ่อนๆที่เธอเห็นนั้นไม่ได้อยู่ในงานประมูลนี้แต่อย่างน้อยก็ถือเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นหากเธออยากจะได้หินหยกก้อนนั้นขึ้นมามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อลองพิจารณานักธุรกิจค้าหยกพวกนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช่คนเรื่องมากคิดดูแล้วซีเหมินจินจินเลี่ยนก็หันไปเจอเหล่าหลี่ท่าทางของเหล่าหลี่ยังคงเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบหน้าเผยไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นซีเหมินจินจินเลี่ยนเขาก็ถามขึ้นว่าคุณซีเหมินไม่ดูสินค้าเหรอครับซีเหมินจินเหลียนยิ้มออกมาคุณก็ลองดูสิคะยังมีตรงไหนให้ฉันแทรกได้อีกเพราะเหล่าหลี่กับนักธุรกิจหยกหลายคนช่วยกันคัดเลือกออกมาลักษณะของพวกมันถึงได้ดูดีหินหยกแบบนี้พบเจอไม่ได้ทั่วไป
ดังนั้นความสนใจของทุกคนย่อมตกไปอยู่บนหินหยกในงานประมูลฮ่าฮ่าเหล่าหลี่ทำได้แต่หัวเราะออกมาซีเหมินจินเหลียนพูดขึ้นว่าวันนี้ธุรกิจของคุณหลี่ก็เติบโตดีจริงๆนะคะเพราะโชคทั้งนั้นล่ะครับเหล่าหลี่ได้ยินแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาดูจากสีหน้าท่าทางของเขาก็รู้ว่าดีใจเนื้อเต้นมากขนาดไหนใช่ค่ะซีเหมินจินเหลียนพูดเมื่อสักครู่ที่ซื้อหินหยกของคุณไป5ก้อนรวดเงินในมือของฉันก็ร่อยหรอแล้วและฉันยังต้องไปพม่าอีกเลยต้องเก็บเงินไว้บ้างเพราะอย่างนั้นหินหยกในงานประมูลเกรงว่าฉันคงต้องยอมแพ้หินหยกที่คุณขนย้ายมาที่เหลือก็ให้ฉันสัมผัสได้ไหมคะฉันจะได้เลือกอีกสักหลายๆก้อนอยู่ทางนั้นหมดครับคุณซีเหมินเชิญดูได้ตามสบายชอบก้อนไหนเรียกผมได้เลยครับเหล่าหลี่พูดขึ้นข้าขอบคุณมากค่ะซีเหมินจินเหลียนพูดจบก็เดินไปตรงมุมห้องอีกฝั่งมองดูหินหยกแพรวๆตระการตาวังอยู่ตามพื้นเยอะขนาดนี้ทำไมจำต้องไปร่วมงานประมูลด้วยถึงราคาจะแพงแต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีของดีแน่นอนว่าอีกเดี๋ยวเธอคงต้องไปดูอย่างเช่นหากมีของดีอย่างสีน้ำเงินเปล่งประกายโผล่มาอีกครั้งเธอคงไม่ขี้เหนียวที่จะซื้อมันหากไม่มีซีเหมินจินเหลียนก็ไม่สนใจสักนิดเมื่อสักครู่เธอมองเห็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้หากต้องใช้สายตาตามหาหินหยกที่ซ่อนตัวอยู่มากมายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแถมไฟในโกดังก็สว่างจ้าขนาดนี้อยากจะตามหาแหล่งกำเนิดแสงคงไม่มีทางเป็นไปได้ซีเหมินจินเหลียนรู้สึกแปลกใจเธอรู้ว่าดวงตาของตัวเองเฉียบคมแค่ไหนตั้งแต่เล็กอยู่บนเขาก็มี2ตาที่ฝึกชำนาญเพื่อดูดวงดาวแต่ทำไมนักเดิมพันคนอื่นๆถึงมองไม่เห็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทะลุผ่านผิวหินล่ะจากที่ผู้อาวุโสหูพูดทุกวันนี้คนที่รู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงหาได้ยากแล้วสายตากวาดมองไปที่หินหยกกรอบไม่นานซีเหมินจินจินเหลียนก็หาหินหยกก้อนนั้นเจอมันถูกวางไว้อยู่ตรงมุมห้องเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันก็เป็นหินหยกที่ไม่สะดุดตาใครจริงๆแถมยังเป็นผิวสีเทาแกมน้ำตาลที่พบเห็นได้ทั่วไปน้ำหนัก10กว่ากิโลขนาดไม่ใหญ่และไม่เล็กเมื่อหยิบไฟฉายออกมาส่องก็ไม่มีจุดหยกกับเส้นลายหยกมันยิ่งทำให้เธอสงสัยว่าเพราะอย่างนั้นหินหยกก้อนนี้จึงทำให้เหล่าหลี่กับคนพวกนั้นถูกตัดสินว่าเป็นหินหยกเกรดต่ำหรือเปล่าสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การดูคือผิวเม็ดทรายที่ละเอียดยิบแต่ยังคงห่างชั้นรองจากหินหยกชั้นดีไปหนึ่งระดับซีเหมินจินเหลียนคิดพลางนั่งยองๆลงไปยื่นมือไปแตะด้านบนผิวสีเทาแกมน้ำตาลเลือนหายไปจากดวงตาข้างในมีหินสีขาวที่ไม่มีชิ้นดีหรือเมื่อสักครู่ดูผิดไปตาลายอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันไม่ใช่ก้อนนี้ตั้งแต่แรกหรือตนเองจำผิดไปเมื่อคิดทบทวนไปมาสีของหินสีขาวที่อยู่ในดวงตาเธอก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแต่มันไม่ใช่ชนิดสีขาวของหินแน่และไม่เหมือนหยกขาวไขมันแพ้ก้อนที่จานปายเก็บมาขาวแบบนี้ซีเหมินจินเหลียนตกใจอยู่ขณะน่าจะเป็นสีขาวหิมะใช่นี่ต้องเป็นสีขาวหิมะขาวใสราวกับคริสตัลแต่ความโปร่งใสก็ไม่ถึงขั้นหยกเจไดและแตกต่างจากเนื้อแก้วไร้สีซีเหมินจินเหลียนมองแค่แวบเดียวก็รู้สึกตกหลุมรักเข้าแล้วชนิดหยกแบบนี้คงไม่ใช่เนื้อแก้วแน่พูดอย่างละเอียดก็คือนี่น่าจะเป็นชนิดเนื้อแก้วไม่มีสีโปร่งใสที่กลายพันธุ์แต่สีที่ใสสะอาดราวกับน้ำแข็งแบบนี้ยิ่งทำให้คนรู้สึกถึงความหนาวเหน็บหากสวมใส่ในฤดูร้อนคงต้องเย็นสบายยามที่ไร้ลมก็ได้เย็นตามธรรมชาติเนื้อใสละเอียดเกลี้ยงกล่าวแต่ไม่ถึงขนาดเนื้อแก้วแต่สูงกว่าเนื้อน้ำแข็งไปอีกขั้นความจริงสีที่หายากแบบนี้คงไม่ใช่สามารถใช้แค่เนื้อน้ำแข็งกับเนื้อแก้วมาตัดสินมูลค่าง่ายๆแน่มันเหมือนกับสีของหิมะซีเหมือนจินเหลียนรู้สึกว่าหินหยกทั้งก้อนเมื่อสัมผัสก็เย็นเฉียบแต่ก็ไม่ถึงขั้นเย็นเข้ากระดูกจนทำให้ทนไม่ไหวความหนาวเย็นแบบนี้จะนำความเย็นสบายเข้าสู่หัวใจของคนซื้อกลับไปถ้าไม่มีใครชอบก็เก็บไว้เล่นตอนหน้าร้อนเองก็ได้ซีเหมินจินเหลียนแอบพูดอยู่ในใจแต่ซื้ออย่างไรดีล่ะเธอใช้สมองมากเกินไปในการคิดถึงเรื่องนี้ลักษณะภายนอกของหินหยกก้อนนี้ไม่โดดเด่นหากไม่เอาหินหยกที่อยู่ในการประมูลมาเทียบหินหยกที่เหลือในโกดังก็ยังดีกว่ามันตั้งเยอะถ้าเธอซื้อเดี่ยวๆแค่ก้อนเดียวจะทำให้เหล่าหลี่สงสัยหรือเปล่าจบตอนที่335ตอนที่336หยกเย็นซีเหมินจินเหลียนนั่งยองๆอยู่กับพื้นพลางลูบปลายคางครุ่นคิดไปมาสายตาอยู่ที่หินก้อนข้างๆที่ดูจะหนัก 20-30 กิโลกรัมรูปร่างลักษณะคล้ายกับหินหยกแตงโมใหญ่มองอย่างละเอียดแล้วเห็นจุดหยกจำนวนน้อยแต้มอยู่ตรงผิวสีเหลืองด้านบนและห่างไปจากนั้นไม่ไกลมีอีกก้อนหนึ่งน่าจะไม่ถึง15กิโลกรัมผิวสีขาวทรายลักษณะก็ไม่ได้แย่มากเธอรีบสัมผัสมือลงไปทันทีและกดลงไปเพื่อดูหินหยกทั้ง2ก้อนนี้ไม่เลวจริงๆอย่างน้อยก็ไม่ใช่หินไร้ค่าเป็นยังไงบ้างครับจานปายถามคุณลองไปดูทีสิว่าคุณหลี่พอจะมีเวลาว่างมาเจรจาราคาหรือเปล่าซีเหมินจินเหลียนพูด
ครับจันป่ายเดินจากไปไม่นานเหล่าหลีก็เดินเข้ามาถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มคุณซีเหมือนชอบก้อนไหนหรือครับก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนั้นค่ะซีเหมือนจินเหลียนชี้ไปที่หินหยกทั้ง3ก้อนทั้งหมดเท่าไหร่คะสายตาของเหล่าหลีเลื่อนตามไปยังหินหยก3ก้อนนั้นเมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วถึงพูดขึ้นว่าคุณซีเหมือนก็สายตาดีจริงๆหินหยกทั้ง3ก้อนนี้เป็นหินที่ดีที่สุดในนี้เลยนะครับซีเหมือนจินเหลียนรู้สึกขัดแย้งในใจทำไมชอบพูดกันว่าสิ่งที่เธอเลือกออกมาต้องเป็นของดีที่สุดด้วยดูจากลักษณะผิวภายนอกของหินหยกทั้ง3ก้อนนี้คงไม่ใช่หินหยกที่โดดเด่นที่สุดในนั้นแน่ฝีปากของเหล่าหลีนี่ก็เก่งกาจเหลือเกินเหมือนว่าเขามีความสามารถเปลี่ยนฟางให้กลายเป็นทองคำได้เท่าแก่หลีคะฉันมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจคุณอย่ามัวเปิดราคาเกินจริงเลยค่ะวันนี้ฉันก็ซื้อไปไม่น้อยเลยนะคะถ้าหากราคาสมเหตุสมผลฉันจะไม่ตระหนี่ซื้ออีกสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าราคาสูงเกินไปฉันคงสู้ไม่ไหวซีเหมินจินเหลียนพูดออกมาตามตรง3ก้อนรวมกันผมคิด 800,000 ครับเหล่าหลีพูดราคาอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือถ้าหากแยกขายคิดยังไงคะซีเหมินจินเหลียนขมวดคิ้ว 800,000 เหล่าหลีก็ทำธุรกิจเป็นจริงๆนอกจากสีขาวหิมะแล้วก้อนที่เหลือทั้ง2ก้อนหากเปิดราคาสูงซื้อกลับไปคงได้ขาดทุนแน่ถ้าเป็นก้อนนี้หากราคาไม่ถึง 400,000 ผมคงไม่ขายให้แน่ครับเหล่าหลีชี้ไปที่หินหยกก้อนกลมราวกับแตงโมเมื่อพูดจบเขาก็ชี้ไปที่หินหยกน้ำหนักราว15กิโลกรัมต่อส่วนก้อนนี้น้อยกว่า 300,000 ไม่ได้เด็ดขาดครับปากก็พูดไปอย่างนั้นแต่ในใจได้แต่บ่นพึมพำนี่ซีเหมือนจินเหลียนสนใจก้อนไหนอยู่กันแน่ว่ากันตามตรงหินหยกทั้ง3ก้อนนี้มี2ก้อนที่ลักษณะพอดูได้ส่วนอีกก้อนแม้จะหนัก10กว่ากิโลกรัมแต่ไม่มีจุดหยกกับเส้นลายหยกนอกจากที่เม็ดทรายเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่ดูโดดเด่นดังนั้นหลังจากชั่งน้ำหนักดูเหล่าหลีที่คำนวณดูคร่าวๆแล้วคิดว่าซีเหมินจินเหลียนน่าจะชอบหินหยกแตงโมก้อนใหญ่นั้นอย่างแรกเป็นเพราะขนาดใหญ่ส่วนอย่างที่2แม้ว่าจุดหยกไม่มากแต่ก็มีรอยเผินๆกระจายตัวไปทั่วดูแล้วน่ารื่นรมเหลือเกินคุณหลีราคาที่ให้มามันแพงเกินไปหรือเปล่าครับจานป่ายได้ยินแบบนั้นจึงสายศีรษะแม้ซีเหมินจินเหลียนจะไม่พูดออกมาแต่เขาเข้าใจดีว่าสิ่งที่เธอชอบจริงๆคือก้อนนั้นถ้าพวกคุณอยากได้ก้อนนี้ 80,000 ผมก็ปล่อยให้แล้วครับเหล่าหลีพูดและเตะไปที่หินหยกสีขาวหิมะก้อนนั้นอันอื่นก็ลดลงกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอครับจานป่ายถอนหายใจพูดช่างเถอะตอนนี้เงินของผมไม่พอแล้วจินเหลียนถ้าอย่างนั้นซื้อแค่ก้อนนี้ดีไหมเหล่าหลีมองซีเหมือนจินเหลียนอย่างแปลกใจหรือว่าสิ่งที่เธอชอบจะเป็นหินหยกเกรดต่ำก้อนนี้ก็ได้ซีเหมือนจินเหลียนปั้นหน้าเสียใจสุดซึ้งถอนหายใจพูดอนาคตรอให้ฉันเงินหมุนเวียนคล่องตัวค่อยมาซื้อของที่คุณหลีอีกทีนะคะได้เลยครับเหล่าหลีพยักหน้าติดต่อกันเพราะวันนี้ซีเหมือนจินเหลียนซื้อหินหยกเยอะและจ่ายไป70กว่าล้านถ้าเป็นคนอื่นคงต้องเจ็บปวดชอกช้ำกันบ้างโดยเฉพาะงานประมูลหยกใต้ดินที่พม่าในช่วงนี้เธอจึงต้องเก็บเงินไว้บางส่วนเพื่อเดิมพันแน่นอนเลยไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช้เงินไปกับการซื้อสินค้าธรรมดาของเขาที่นี่ก้อนนี้ก็ลดราคาหน่อยได้ไหมครับจานปายถามพวกเราซื้อสินค้าราคาหลายสิบล้านหยวนจากคุณไปแล้วนะครับเหล่าหลีครุ่นคิดดูแล้วก็ให้ราคาถูกหน่อยก็แล้วกันที่จานป่ายพูดนั้นก็ไม่ผิดวันนี้ตัวเขาเองก็ได้เงินมาไม่น้อยเลยคืนกำไรให้คนอื่นสักหน่อยบ้างก็แล้วกันอีกก็อย่างซีเหมือนจินเหลียนเลือกซื้อสินค้าง่ายๆสบายๆเป็นลูกค้าระดับแถวหน้าตอนนั้นเขาจึงยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าหากต้องการที่จะซื้อจริงๆผมให้ 50,000 หยวนแล้วกันครับน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วตกลงครับจานป่ายพูดซีเหมินจินเหลียนพยักหน้าจ่ายเงินจันป่ายอบอุ้มหินหยกก้อนนั้นเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นว่าทางหินหยกประมูลฝั่งนั้นคนไม่เยอะเหมือนตอนแรกแล้วจึงรีบเดินเข้าไปถึงจะไม่ซื้อแต่เธอก็อยากดูจึงถือไฟฉายและแว่นขยายดูไปพร้อมๆกันเหล่าหลีกับหุ้นส่วนของเขาสายตาก็ใช้ได้เลยเลือกคัดสรรลักษณะหินหยกดีๆมาร่วมประมูลอีกทั้งยังมีช่องหน้าต่างเปิดออกเล็กน้อยส่วนในเรื่องของสีกับชนิดไม่มีอะไรต้องพูดถึงสำหรับลักษณะโดยละเอียดเมื่อเทียบกับหินหยกราคาต่ำที่อยู่ข้างๆแล้วซีเหมินจินเหลียนมองแค่แวบเดียวก็ยิ้มฝืนออกมาเธอยอมรับว่าหินหยกที่เลือกมาประมูลนั้นเป็นของดีจริงๆแต่ราคาแบบนั้นมันห่างไกลจากความจริงเกินไปรอให้ซีเหมินจินเหลียนมาดูทั้งหมดอีกสักครั้งก่อนจันป่ายก็เรียกให้เธอเดินมาและถามว่าเป็นอย่างไรมีของดีไหมครับใช้ได้เลยล่ะซีเหมินจินเหลียนยิ้มถ้าอย่างนั้นพวกเราจะซื้อไหมจานป่ายถามวันนี้พวกเราก็ซื้อไปไม่น้อยเลยพูดตามตรงนะฉันก็ไม่มีความคิดที่จะซื้อหรอกซีเหมินจินเหลียนสายหน้าพูดแต่พวกเรามาพร้อมกับเจียวหยวนฮวาจะไปก่อนก็ไม่ได้ถูกไหมที่คุณพูดก็ถูก
ถ้าอย่างนั้นพวกเรานั่งดูก่อนแล้วกันจ่านป่ายพูดขึ้นจริงสิหินหยกก้อนเมื่อสักครู่มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แปลกยังไงเหรอซีเหมินจินเหลียนพูดคุณก็สนใจหินหยกแปลกๆไม่น้อยเลยแปลกจริงๆนะครับในระหว่างที่จ่านป่ายพูดสายตาของเขาก็มองไปยังผู้คนที่คอยจดจ่อหินหยกประมูลฝั่งนั้นเมื่อกี้ตอนอยู่ในมือผมก็รู้สึกว่าเย็นวาบเหลือเกินผมนึกว่ามันเป็นผลจากการรับรู้เลยทดสอบก้อนอื่นๆดูแต่มันก็ไม่ได้เย็นขนาดนี้อากาศแบบนี้ไม่ว่าหินชนิดไหนก็เย็นด้วยกันทั้งนั้นคุณคิดไปเองต่างหากซีเหมินจินเหลียนพูดจบในใจก็คิดถึงสีสันที่ขาวใสดั่งหิมะเย็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเมื่อสักครู่ที่เธอสัมผัสก็รู้สึกว่าหินหยกก้อนนี้ก็เย็นกว่าก้อนอื่นๆอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเธอเลยไม่ได้ใส่ใจเพราะอากาศวันนี้หนาวเย็นอยู่เหมือนกันแถมตอนนี้ยังกลางค่ำกลางคืนเวลาสัมผัสหินต้องรู้สึกเย็นเป็นธรรมดาแต่คิดไม่ถึงว่าจานป๋ายเองก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกันหรือหินหยกก้อนนี้เย็นมากๆจัดอยู่ในชนิดหยกเย็นจบตอนที่336ตอนที่337เรื่องน่าอึดอัดใจจานป๋ายยิ้มโอเคครับผมคิดไปเองก็ได้แต่ยังไงหลังจากกลับไปผมก็เป็นคนเจียนหินข้างในเป็นสีอะไรชนิดไหนผมเจียนหินดูก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอซีเหมินจินเหลียนพูดสีเดียวกันกับคุณนั่นล่ะจานป๋ายสับสนอยู่นานถึงเรียกสติคืนกลับมาได้จินเหลียนคุณหมายความว่ายังไงกันผมฟังไม่เห็นจะเข้าใจเลยสีเสี่ยวป๋ายหนึ่งไงซีเหมินจินเหลียนยิ้มคิกคักคุณล้อผมเล่นแล้วจันป๋ายฝืนยิ้มออกมาจริงเหรอสีขาวแบบนี้ไม่ใช่ว่าไร้สีเหรอครับไร้สีถ้าไม่ใช่เนื้อแก้วจะสวยได้อย่างไรเพราะยังไม่ได้เจียนหินออกมาซีเหมือนจินเหลียนเลยไม่สะดวกในการอธิบายอะไรกับเขาเธอเลยเดินไปที่ห่างไกลผู้คนกับเขาและพูดว่าคุณรู้ว่านักเดิมพันหินส่วนมากอาศัยร่องรอยบนผิวหินอย่างเช่นจุดหยกเส้นลายหยกแม้กระทั่งสีผิวของหินจากนั้นใช้ไฟฉายและแว่นขยายเป็นอุปกรณ์ช่วยเพื่อดูสีข้างในไม่อย่างนั้นในเดิมพันหินคงไม่มีเดิมพันสีเดิมพันชนิดหรอกถูกไหมจานป๋ายพยักหน้าพูดผมรู้สึกแปลกใจทำไมพวกคุณถึงรู้ไปยังสีและชนิดของเนื้อหยกแต่ผมดูยังไงก็ดูไม่ออกคุณเองก็เก่งมากเหมือนกันซีเหมินจินเหลียนพูดอาศัยความรู้สึกที่ปลายนิ้วจนสัมผัสได้ว่าเป็นเนื้อแก้วเรื่องนี้ถ้าคุณเดิมพันหินก็ไม่มีทางแพ้เดิมพันมากหรอกแต่ว่าถ้าหากเดิมพันหินเพื่อหาเลี้ยงชีพเกรงว่าคงได้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดไปไม่ช้าจานป๋ายรู้ดีแก่ใจถ้าคุณไม่ถือสาถ้าอย่างนั้นบอกกับผมได้ไหมว่าคุณดูได้อย่างไรว่ามันไม่มีสีพูดจบเขาก็ยื่นหินหยกสีหิมะที่อยู่ในมือไปให้ดูซีเหมินจินเหลียนครุ่นคิดเล็กน้อยและไม่อยากจะปิดบังเขาหินหยกก้อนนี้ผิวด้านนอกไม่ได้โดดเด่นเลยทำให้คุณหลี่จอมเขี้ยวนั่นยอมขายไปด้วยราคา 50,000 ถ้าเป็นคนอื่นฉันว่าเขาคงขายแค่ 10,000 หยวนแต่หินหยกก้อนนี้มีเม็ดทรายที่ลื่นละเอียดคุณลองสัมผัสดูสิมันมีเม็ดหินสม่ำเสมอกันร่องรอยบนหินกับลักษณะข้างในของหยกมันสัมพันธ์กันยังไงครับจานป๋ายขมวดคิ้วถามเกี่ยวกันนิดหน่อยสายตาของซีเหมินจินเหลียนตกไปอยู่ที่มุมหนึ่งเมื่อสักครู่เธอรู้สึกมาตลอดว่าเหมือนมีใครแอบมองเธออยู่เพียงแต่คนนี้ความเร็วว่องไวและพยายามซ่อนตัวจากการจับผิดของเธอแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เครื่องยืนยันที่แน่นอนดังนั้นต้องตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยจานป๋ายเห็นแววตาของซีเหมินจินจินเลี่ยนก็ยิ้มออกมาคนนี้น่าจะเป็นลูกน้องที่ร้านเหล่าหลี่เมื่อสักครู่เขาเอาแต่คอยมองแต่ซีเหมินจินเหลียนตอนนี้ก็ยิ่งกระทำตัวจงแจ้งเข้าไปใหญ่แต่เพราะเขาไม่ได้ทำเรื่องอะไรผิดปกติเขาเลยไม่ได้สนใจมากผมดูไม่ออกทำไมถึงไม่มีสีล่ะจานป๋ายสายหน้าพูดถ้าพูดออกไปแบบนี้คุณก็รู้ก่อนสิถ้าอย่างนั้นเดิมพันหินไปจะมีประโยชน์อะไรซีเหมินจินเหลียนยิ้มอ่อนคุณพูดถูกผมก็เหลวไหลจริงๆจานป๋ายพูดจินเหลียนผมว่าพวกเขาคงต้องอยู่ต่ออีกนานแน่ถ้าอย่างนั้นผมส่งคุณกลับไปพักที่โรงแรมก่อนจากนั้นค่อยมารับเจียวหยวนฮวาผู้ชายไม่นอนตอนกลางคืนได้แต่ผู้หญิงไม่ได้นะครับดึกดื่นแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณเลยเขาพูดพลางมองไปที่กลุ่มคนที่กระจายตัวอยู่ในโกดังนี้เป็นอาชีพที่ทำให้คนบ้าคลั่งเลยก็ได้เกมการเดิมพันอื่นๆเมื่อเทียบกันแล้วไม่มีคุณค่าแก่การพูดถึงเพราะอัตราการแพ้ชนะมีสูงมากเหลือเกินความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเมื่อก่อนตอนที่ว่างไม่มีอะไรทำเขาก็ชอบเดิมพันเหมือนกันแต่หลังจากที่เห็นซีเหมินจินเหลียนเดิมพันหินแล้วเขาก็ไม่มีความสนใจในการเดิมพันอื่นๆยังจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าการเดิมพันหินล่ะซีเหมินจินเหลียนคิดเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมา
ก็ดีเหมือนกันเธออยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรทำอีกอย่างอยู่ที่นี่เธอก็ห้ามใจไม่ไหวที่จะไปดูหินหยกพูดไปหัวก็ร้อนระอุอยากจะไปซื้ออีกครั้งแต่วันนี้เธอซื้อพอแล้วถ้าซื้ออีกคงต้องหมดตัวแน่ถ้างั้นผมจะไปบอกเจียวหยวนฮวาก่อนแล้วค่อยส่งคุณกลับไปจานป่ายพูดจบก็วางหินหยกก้อนนั้นลงและหมุนตัวเดินไปทางเจียวหยวนฮวาซีเหมินจินเหลียนมองไปที่หินหยกก้อนนั้นอดไม่ได้ที่จะยื่นมือออกไปแต่อีกครั้งมันมีความรู้สึกเย็นแย่เยือกอยู่ในนั้นจริงๆและสัมผัสนี้ก็เย็นกว่าหินหยกก้อนอื่นๆด้วยแต่เพราะไม่ได้เย็นจนทำร้ายมือมันเลยดูไม่ชัดเจนลูกน้องที่ช่วยขนย้ายหินหยกพวกนี้ใส่ถุงมือกันหมดคงไม่รู้สึกถึงรู้สึกก็คงไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะคุณสมบัติพิเศษในหินก็คือเย็นแย่เยือกอยู่แล้วหรือจะเป็นหยกเย็นในตำนานคุณซีเหมินขณะที่ซีเหมินจินเหลียนกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากทางด้านหลังซีเหมินจินเหลียนหันกลับไปดูก็เห็นว่าเป็นชายหนุ่มที่แอบมองเธออยู่ตลอดและที่นึกไม่ถึงก็คือเขายังมีท่าทีกระอักกระอ่วนยามมองมาที่เธอรวมถึงท่าทางที่อ้ำอึ้งพูดไม่ออกคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือคะซีเหมินจินเหลียนถามขึ้นอย่างแปลกใจคุณซีเหมินเด็กหนุ่มคนนั้นท่าทางดูไม่เป็นธรรมชาติแม้แต่มือไม้ยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนผมอยากจินเหลียนพวกเราไปก่อนเถอะจานป่ายเดินเข้ามาและย้ายหินหยกก้อนนั้นขึ้นเหล่ไปมองชายหนุ่มคนนั้นและพูดกับซีเหมินจินเหลียนว่าคุณเจียบอกว่าไม่ต้องมารับเขาคนที่มาวันนี้นอนพักที่โรงแรมเดียวกันทั้งนั้นแถมเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันหมดในเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราก็กลับกันเถอะซีเหมินจินเหลียนพูดและหันไปยิ้มให้กับชายหนุ่มน้อยๆก่อนจะเดินออกไปพร้อมกับจานป่ายคุณซีเหมินชายหนุ่มคนนั้นรีบจ้ำอ้าวเข้ามาใบหน้าแดงระเรื่อแต่ไม่พูดจาอะไรคุณมีธุระอะไรเหรอจานป่ายขมวดคิ้วคุณซีเหมินผมอยากขอร้องคุณให้รับผมเป็นศิษย์ได้หรือเปล่าครับช่วยสอนผมเดิมพันหินทีใบหน้าของเด็กหนุ่มยิ่งแดงเหมือนมะเขือเทศสดแม้แต่มองหน้าซีเหมินจินเหลียนยังไม่กล้าซีเหมินจินเหลียนอึ้งไปอยู่พักหนึ่งและไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อเธอเดิมพันหินก็อาศัยแค่ความสามารถในการมองทะลุผ่านเท่านั้นไม่อย่างนั้นหาก็ใส่แค่ตาเปล่าของเธอแล้วแม้แต่เมืองหยกเธอยังไม่รู้เลยจะให้สอนคนอื่นหรือนั่นก็ไม่เท่ากับว่าเธอไร้ความสามารถแต่ยังไปถ่วงชีวิตเขาอีกหรืออย่างไรอยากจะเดิมพันหินกับเธอทรัพย์สินมากมายเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอคุณซีเหมินผมจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่คุณรับผมได้ไหมครับชายหนุ่มพูดและคุกเข่าตรงหน้าเธอจากนั้นวิงวอนก้มกราบลงบนพื้น3ครั้งอย่างจริงใจซีเหมินจินเหลียนรู้สึกอับอายเพราะอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเธอรับลูกศิษย์ไม่ได้นี่มันคุณผมว่าคุณรีบลุกขึ้นมาเถอะจานป่ายมีสีหน้าลำบากใจคุณซีเหมินไม่รับคุณเป็นศิษย์หรอกครับที่นี่มีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงเดิมพันหินตั้งมากมายอย่างคุณเจียที่มีฉายาเป็นถึงราชานักเดิมพันหยกคุณน่าจะไปขอร้องให้เขารับคุณเป็นศิษย์มากกว่าเมื่อถูกชายหนุ่มเล่นไม้นี้สายตาของผู้คนก็โฟกัสมาที่พวกเขาเป็นจุดเดียวซีเหมินจินเหลียนรีบพูดว่าฉันไม่รับลูกศิษย์ค่ะจบตอนที่337 1ปายในภาษาจีนแปลว่าสีขาวตอนที่338เหตุสุดวิสัยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหล่าหลี่เมื่อเห็นสถานการณ์ตรงหน้าก็รีบจ้ำอ้าวเดินเข้ามาสลายวงและพูดกับเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเสี่ยวซื่อแก้หาเรื่องอีกแล้วผมแค่อยากคำนับคุณซีเหมินเป็นอาจารย์เสี่ยวซื่อที่นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นรีบพูดขึ้นขณะนั้นก็มองซีเหมินจินเหลียนคุณซีเหมินผมตั้งใจอยากจะเรียนรู้การเดิมพันหินจริงๆนะครับคุณได้โปรดรับผมเป็นศิษย์เถอะไม่ได้ค่ะฉันไม่รับศิษย์จริงๆคุณลุกขึ้นมาพูดกันเถอะซีเหมินจินเหลียนพูดและที่นี่ก็มีอาจารย์เดิมพันหินตั้งเยอะแยะคุณลองไปคำนับอาจารย์คนอื่นจะดีกว่าที่เธอพูดเป็นความจริงหากเดินตามรอยอาจารย์คนอื่นคงได้เรียนรู้อะไรได้บ้างแต่ถ้าจะเดินตามรอยเธอเท่ากับว่าไม่มีอนาคตให้เลือกนอกจากความสามารถในการมองทะลุผ่านให้เธอเดิมพันหินมันก็เท่ากับว่าตายไปก้าวมีชีวิตรอดแค่หนึ่งคุณซีเหมือนคุณดูสิครับเหล่าหลี่สีหน้าลำบากใจเด็กคนนี้มีแววตามุ่งมั่นทำไมคุณถึงไม่รับเขามาอบรมสักหน่อยล่ะครับซีเหมินจินเหลียนได้ยินเหล่าหลี่พูดแบบนั้นก็อดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้สถานที่อย่างเจียหยางมีคนที่เดิมพันหินแพ้ตั้งมากมายเพราะอาชีพเดิมพันหินพูดแต่เรื่องเดิมพันชนะไม่เคยพูดถึงแพ้เดิมพันคนที่เดิมพันแพ้ใครจะไปรู้ว่าทรัพย์สินในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอีกทั้งเธอก็ไม่สามารถเอาคนที่ไม่รู้จักที่มาที่ไปมาไว้ข้างกายได้ขอโทษค่ะแต่ฉันต้องไปแล้วซีเหมินจินเหลียนพูดและไม่สนใจเด็กหนุ่มชื่อเสี่ยวซื่อคนนั้นอีกได้แค่ทักทายกับเหล่าหลี่และจากไป
เด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อร้อนใจเพราะว่าเขานั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นไม่ยอมลุกและจับแข้งจับขาซีเหมือนจินเหลียนไม่ยอมปล่อยทำให้จานป่ายที่ยืนอยู่ทางนี้ใบหน้าเปลี่ยนสีเจียวหยวนฮวาเดินเข้ามาพอดีเห็นแล้วจึงโกรธจัดนี่จะเกินไปแล้วเด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อถูกเจียวหยวนฮวาตะคอกเสียงใส่เหมือนรู้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นไม่เหมาะสมเรื่องที่เขาอยากคำนับอาจารย์ก็อีกเรื่องอายุของเขาบางทีอาจจะมากกว่าซีเหมือนจินเหลียนด้วยซ้ำชายหนุ่มที่เที่ยวลากแข้งลากขาเด็กผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่มันก็เกินไปแล้วคุณซีเหมือนขอร้องหลักครับไม่ว่าจะลำบากแสนเข็นหรือเหนื่อยยากขนาดไหนผมยินดีที่จะเรียนรู้บนศีรษะของเด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อมีเหงื่อไหลย้อยออกมาหลายวันมานี้เขาได้ยินคนอื่นพูดถึงเจ้าหญิงหยกมาตลอดความสามารถในการเดิมพันหินของเธอเรียกได้ว่าเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอีกทั้งยังได้ยินมาว่าเพียงแค่ครึ่งปีสั้นๆแต่เธอก็สะสมเงินทองได้มหาศาลอีกทั้งซื้อบริษัทจิวเวลรี่หนึ่งแห่งจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยพ่ายแพ้แก่ใครเขาเลยยิ่งสนใจในตัวเธอหากอนาคตมีโอกาสได้เจอเจ้าหญิงหยกท่านนี้จะต้องขอร้องให้เธอรับตนเป็นศิษย์ให้ได้และเรียนรู้เรื่องการเดิมพันหินขอแค่ตนได้เรียนจากเธอแค่ 10% มันก็เพียงพอกับชีวิตนี้แล้วคุณลุกขึ้นมาก่อนเถิดศิษย์สำนักใต้ของพวกเราไม่ใช่แค่คำนับแล้วจะได้เป็นเจียวหยวนฮวาพูดตั้งแต่อายุ17ฉันก็เดินตามอยู่ข้างกายอาจารย์หลายปีมานี้แม้จะเรียนรู้ได้เพียงแค่ผิวหินแต่อาจารย์ก็ยังคิดว่าฉันโง่เง่ายืนกรานไม่ยอมรับฉันเป็นศิษย์อยู่ดีพูดเพียงเท่านี้คนที่มีฉายาว่าราชานักเดิมพันหยกอย่างเจียวหยวนฮวาก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาผู้อาวุโสเจียเรื่องที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงหรือครับเด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อได้ยินแล้วไม่เพียงแต่ส่งสายตาโง่เขลาเรียนมาทั้งชีวิตได้แค่ผิวหินอย่างนั้นหรืออวินเจียที่เงียบอยู่ตลอดนั้นจู่ๆก็ยิ้มเหยาะชอบพอซีเหมือนจินเหลียนยิ่งทำตัวไม่ถูกจานปายเห็นอินเจียจู่ๆใจก็เหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้รีบไปกระซิบข้างหูของซีเหมือนจินเหลียนซีเหมือนจินเหลียนได้ฟังแล้วกรอกตาขาวใส่เขาสายหน้าแล้วพูดว่าไม่ได้เด็ดขาดพูดจบและรีบเดินออกจากกลุ่มคนเพื่อเดินไปข้างนอกจานปายยิ้มและปัดมือไปมาพูดขึ้นว่าผมก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกพูดจบเขารีบสอยเท้าเดินตามไปเด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อหุนหันพันแล่นเขารีบวิ่งตามไป 2-3 ก้าวใหญ่เห็นซีเหมือนจินเหลียนยืนอยู่หน้ารถที่เช่ามาก่อนจะรีบเดินไปขวางหน้าและช่วยซีเหมือนจินจินเลี่ยนเปิดประตูคุณซีเหมือนผมไปหาคุณที่โรงแรมได้ไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะซีเหมือนจินเหลียนสายหน้าพูดฉันไม่รับสิทธิ์เจียวหยวนฮวากลัวว่าซีเหมือนจินจินเลี่ยนจะลำบากใจและหากเด็กหนุ่มเสี่ยวซื่อคนนี้ทำอะไรผิดแปลกขึ้นมาจนจันป๋ายโกรธเข้าผลคงไม่อาจคาดเดาได้เพราะผู้ชายที่อยู่รอบกายของซีเหมือนจินเหลียนไม่มีใครที่จะยอมให้เข้ามายุ่งด้วยง่ายๆเสี่ยวซื่อใช่ไหมเจี๊ยบหยวนวารีบลากเสี่ยวซื่อมาและขมวดคิ้วอยากจะหาอาจารย์หรือเสี่ยวซื่อพยักหน้าหงึกหงักพ่อของผมก็ตายในอาชีพนี้ความหวังเดียวในชีวิตนี้ของผมก็คือเรียนรู้การเดิมพันหินไม่ต้องพูดถึงร่ำรวยในคืนหนึ่งแต่อย่างน้อยพูดถึงเท่านี้เขาก็ถอนหายใจบางเบามองไปยังซีเหมือนจินเหลียนที่อยู่ในรถจิตใจของเธอแน่วแน่อยากจะเกลี้ยกล่อมให้เธอรับตนเป็นศิษย์คงไม่ใช่เรื่องง่ายหากวันนี้เสียโอกาสวันหน้าอยากจะเจอหน้าก็ยิ่งยากกว่าเก่าสำนักใต้ของพวกเราเวลารับศิษย์มีกฎตั้งมากมายถ้าทางคิดอะไรไม่รอบคอบอย่างคุณก็ไม่มีทางหรอกเจียวหยวนฮวายิ้มฝืนผมว่าคุณอย่าไปตามตื้อคุณซีเหมือนเลยหากอยากได้อาจารย์จริงก็ควรหาโอกาสไปอธิบายกับเธอเป็นการส่วนตัวให้ชัดเจนอย่ามาทำตัวเกาะแข้งเกาะขาแบบนี้มันก็เป็นการสร้างความอึดอัดใจให้กับเธอไม่ใช่เหรอครับครับต้องขอให้ผู้อาวุโสเจียช่วยชี้แนะแนวทางสว่างด้วยครับเสี่ยวซื่อร้อนรนพูดขึ้นเขาได้ยินจากปากคนอื่นว่าเจียวหยวนฮวามีฉายาเป็นถึงราชานักเดิมพันหยกแต่วันนี้ฟังจากปากที่เขาพูดเองแล้วถึงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ได้เรียนแค่ผิวหินไม่ถึงขั้นให้อาจารย์รับเขาเข้าสำนักได้เห็นได้ชัดว่าเจียวหยวนฮวากับซีเหมือนจินเหลียนมาจากสำนักเดียวกันที่แตกต่างก็คือซีเหมือนจินเหลียนเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดส่วนเจียวหยวนฮวาไม่ใช่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้เสี่ยวซื่อแน่วแน่ในการคำนับอาจารย์จานปายสตาร์ทรถแล้วและรีบบึ่งออกไปจากโกดังของเหล่าหลี่ทันทีเมื่อเห็นซีเหมือนจินเหลียนกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่จึงรีบถามว่าคุณโกรธจริงๆหรือครับทำไมคุณถึงคิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้ซีเหมือนจินเหลียนเห่อเสียงใส่อย่างดุดันผมคิดดูแล้วถ้าคุณยินยอมเขาก็น่าจะยินดีจานปายพูดคุณกล้าพูดอีกรอบสิรอกลับไปที่บ้านฉันจะใช้กฎบ้านจัดการคุณซีเหมือนจินเหลียนแค้นเสียงใส่ด้วยสีหน้าไม่พอใจผมก็แค่สงสัยเท่านั้นเองสายตาเห็นว่าซีเหมือนจินเหลียนโกรธแต่จานปายก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกขับรถทำตัวสงบเสงี่ยม
เมื่อกลับมาถึงโรงแรมแล้วซีเหมือนจินเหลียนก็หยิบกุญแจห้องเปิดประตูแต่ห้องข้างๆกลับเปิดประตูออกมาก่อนสวีหรานโผล่หัวออกมาจากในห้องและยิ้มพร้อมพูดว่าจินเหลียนคุณกลับมาแล้วเหรอฉันเหนื่อยเหลือเกินถ้าไม่มีเรื่องอะไรพวกคุณไม่ต้องมารบกวนฉันนะซีเหมือนจินเหลียนพูดและคำว่าพวกคุณแน่นอนว่าต้องรวมถึงจั่นปายด้วยสวีหรานมองไปทางจั่นปายเห็นซีเหมือนจินเหลียนเข้าไปในห้องและปิดประตูสะบัดอย่างแรงตอนนั้นเองเขาจึงถามว่าพวกคุณทะเลาะกันเหรอทำไมสีหน้าเธอแย่แบบนั้นล่ะไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยเพียงแต่จั่นปายยิ้มฝืนผมแค่พูดประโยคที่ไม่สมควรจะพูดออกไปก็แค่นั้นคุณพูดว่าอะไรสวีหรานสีหน้าเหมือนเด็กน้อยขี้สงสัยทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะจานปายตั้งใจถามช่างเธอไม่พูดก็อย่าลีลาสวีหรานแค้นเสียงใส่คุณคิดว่าผมอยากจะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่อยากให้พวกคุณทะเลาะกันต่างหากคุณนี่มันชอบมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นจริงๆเลยนะจานปายแค้นเสียงใส่ผมเห็นหน้าคุณผมก็โกรธแล้วสวีหรานชี้ไปที่จมูกของจานปายพร้อมเห่อเสียงใส่ดูเดือดจานปายกำมัดแน่นพยายามกลั้นไว้ช่างเถอะผมไม่หาเรื่องหมอมองโกลอย่างคุณหรอกพูดจบเขาก็ทำท่าจะเดินตามซีเหมือนจินเหลียนเข้าไปในห้องแต่ถูกสวีอี้หรานขวางทางเอาไว้ก่อนคุณจะทำอะไรผมเตือนเอาไว้เลยนะอย่าให้มันมากเกินไปนักนิสัยดีงามของจันปายถูกเขาทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีคุณซีเหมือนบอกว่าอยากจะนอนคุณไม่ได้ยินหรือไงห้องของคุณอยู่ทางนู้นสวีหรานชี้ไปที่ห้องข้างๆไม่เกี่ยวกับคุณจันปายพูดจบก็พยายามเอื้อมมือไปเปิดประตูสวีอี้หรานกำลังจะพูดอะไรออกมาแต่ได้ยินซีเหมือนจินเหลียนร้องตะโกนวกเวกอยู่ข้างในว่าจานปายเสี่ยวปายจินเหลียนจานปายตกใจจนรีบผลักสวีอี้หรานออกไปเอื้อมมือไปเปิดประตูวิ่งเข้าไปข้างในอย่างร้อนรนสวีหรานเองก็รีบวิ่งตามเข้าไปด้านในเช่นกันจินเหลียนเกิดอะไรขึ้นครับจานปายมองใบหน้าซีดขาวของซีเหมือนจินเหลียนยืนอยู่ในห้องรับแขกและคอยจ้องไปทางห้องนอนข้างในด้วยสีหน้าและกลิ่นอายแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกเสี่ยวปายซีเหมือนจินเหลียนเหายันเจนหาเป็นในที่สุดความหวาดกลัวก็สงบลงใบหน้าหลงเหลือแต่ความขุ่นแค้นจินเหลียนคุณไม่เป็นไรใช่ไหมสวีหรานขมวดคิ้วพูดสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยพวกคุณเข้าไปดูเถอะซีเหมือนจินเลี่ยนเห็นพวกเขาทั้งสองคนถึงได้ผ่อนลมหายใจออกมาและชี้ไปในห้องสวีอี้หรานและจานปายก็งุนงงเช่นกันทางด้านสวีหรานรู้สึกสงสัยมากเขาจึงรีบเดินเข้าไปดูในห้องนอนจากนั้นมองคนที่อยู่ในห้องนอนอย่างสับสนบวกกับห้องนอนที่กระจัดกระจายคุณตำรวจเลี้ยวผู้ยิ่งใหญ่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสวีหรานจัดการกับเสื้อผ้าของตัวเองเห็นกระเป๋าของซีเหมือนจินเหลียนถูกรื้อค้นกระจัดกระจายไปหมดความโกรธก็พลุ่งพล่านระเบิดออกมาจากใจคุณเป็นถึงตำรวจอาชญากรรมแต่คุณกลับบุกเข้ามาในห้องส่วนตัวของผู้หญิงและมารื้อข้าวของของเธอเนี่ยนะเลี่ยวกวงจานปายเห็นเลี่ยวกวงเดินออกมาจากในห้องเพียงแต่สีหน้าของเลี่ยวกวงดูไม่สู้ดีนะเห็นได้ชัดว่าเขาคำนวณเวลามาอย่างดิบดีว่าซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายไม่น่าจะกลับมาเร็วอย่างน้อยต้องใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ทำไมเธอถึงกลับมาเวลานี้ล่ะการประมูลหินของเฒ่าแก่หลียังไม่จบไม่ใช่เหรอผมมาเพื่อทำคดีต้องอธิบายให้พวกคุณฟังด้วยเหรอขณะที่เลี้ยวกวงพูดประโยคนี้แม้ว่าเขาจะขาดความมั่นใจแต่ตำรวจอาชญากรรมอย่างเขาก็มีหน้าที่พิเศษติดตัวมากับตำแหน่งนี้คุณไม่ต้องอธิบายเรื่องอะไรให้ใครฟังทั้งนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ในดวงตาของซีเหมือนจินเหลียนทำให้คนรู้สึกถึงความเย็นชาและหนาวเหน็บคุณเลี้ยวถ้าวันนี้คุณไม่มีคำอธิบายให้พวกเราเกรงว่าคุณต้องลำบากแล้วจานปายพูดเยือกเย็นทำไมจะกล่าวหาผมว่าคนห้องคุณซีมินอย่างผิดกฎหมายเหรอเลี้ยวกวงพูดจาหน้าตายได้สิพวกคุณไปฟ้องเลยตอนแรกคิดว่าจะค่อยๆสืบหาคดีนี้แต่ตอนนี้เขารอไม่ไหวแล้วถ้าหาจุดอ่อนของซีเหมือนจินเหลียนไม่ได้คดีนี้ก็ไม่มีทางสืบได้ต่อเพราะอย่างนี้เขาถึงได้ไม่มีทางเลือกได้แต่ตัดสินใจแบบนี้คำนวณเวลาให้ดีและแอบย่องเข้ามาในห้องของซีเหมือนจินเหลียนเพื่อหาข้อมูลผลสุดท้ายซีเหมือนจินเหลียนกับจานปายกลับมาก่อนและจับเขาได้คาหนังคาเขาจบตอนที่338ตอนที่339แพ้ชนะก็คือหินสวีอี้หรานดีดนิ้วดังเปาะพร้อมยิ้มเยือกเย็นคุณเลี้ยวคุณคิดว่าพวกผมโง่จริงๆเหรอคุณกล้าแบกอำนาจหน้าตายสดใหญ่เข้ามาแค่การฟ้องร้องของพวกเราจะมีผลเหรอใช่ตระกูลของพวกเรามีอำนาจหน้าเกรงขามแต่ถ้าเทียบกับอำนาจบางอย่างก็ยังสู้ไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากันไม่ว่าจะหยกหรือหินก็ต้องถูกเผาอยู่ดีผลลัพธ์แบบนี้ไม่มีใครอยากที่จะเห็นหรอกคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลัง
พ่อของผมคนนั้นพูดถึงเท่านี้สวีร้านสายศีรษะยิ้มเบาบางแต่จันป่ายิ้มเยือกเย็นผมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณนั้นคงไม่ถึงกับยอมตบหน้าพวกเราเพื่อคุณหรอกจริงไหมในใจของเลี่ยวกวงรู้ดีว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่ไม่ได้ถึงขั้นวิตกเกินเหตุผมอยากรู้จริงๆว่าพวกคุณจะทำอะไรผมได้ผมไปๆมาๆอยู่บนโลกมืดกับโลกสว่างมาตั้งหลายปีเรื่องจัดการคนหน้าก็ไม่มีอะไรน่ายุ่งยากสวีรานยิ้มน้อยๆยิ่งผมเหลือเวลาไม่มากแล้วเดิมทีผมก็ไม่มีใครให้คอยคิดถึงอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ยอมให้เพื่อนตัวเองถูกรังแกหรอกถูกไหมในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็สู้จัดการไปให้สิ้นเรื่องในระหว่างที่พูดนั้นในมือของเขาก็มีเข็มหนึ่งเล่มเพิ่มขึ้นมาซีเหมือนจินเหลียนมองจันป๋ายอย่างไม่เข้าใจไปๆมาๆระหว่างโลกมืดและโลกสว่างตั้งหลายปีหรือนี่มันหมายความว่าอย่างไรจานป๋ายเองก็มีสีหน้าสงสัยเช่นเดียวกันเลี้ยวกวงก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวในใจมีคำถามหนึ่งที่สงสัยมาโดยตลอดในที่สุดก็ได้รู้คำตอบจากปากของสวีรานอย่างชัดเจนแล้วและคำตอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการคนที่ทำธุรกิจสายนี้ก็ไม่ใช่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรต่างเป็นพวกอันธพาลในเจียงหูที่ไม่มีฐานะอะไรหรอคนแบบนี้ถึงจะยอมรับในความสามารถแต่ขอแค่เจอปัญหานิดหน่อยไม่ต้องรอให้พวกเขาตามทันพวกเขาเองก็หายตัวไปเองเพื่อหลบหลีกอันตรายหากไม่รู้อิโนอิเน่ไปต่อสู้กับกองกำลังอย่างพวกเขาจนถึงสุดท้ายก็ไม่อาจจบลงได้ด้วยดีแต่สวีอีหรานไม่เหมือนกันสวีหรานเป็นทายาทคนต่อไปของเกาะตงไห่เกาะหลิวหลี่ที่ร่ำรวยที่สุดยุคนี้อย่าพูดถึงแค่มีเงินแล้วยังเสกผีมาได้เลยถึงมีเงินแล้วอยากจะซื้อผีก็เกรงว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วคุณจะทำอะไรเลี้ยวกวงขมวดคิ้วพูดแม้ในตำนานบอกว่าคนพวกนี้น่ากลัวแต่เขาก็อยากจะลองดูว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่กล่าวขานมาหรือเปล่าหากคุณจะฆ่าผมจริงๆคุณคงทำให้คุณซีเหมือนลำบากแน่หากมีคนรู้ว่าวันนี้ผมมาที่นี่คุณลองคิดดูสิถ้าวันนี้ผมไม่กลับไปจะเป็นยังไงซีเหมือนจินเหลียนเข้าใจขึ้นมาได้ในทันทีที่แท้สวีอีหรานก็อยากจะฆ่าปิดปากคนที่นี่เห็นได้ว่าในดวงตาของสวีรานมีความกังวลไม่ใช่ว่าเขากลัวแต่เขาจะไม่คำนึงถึงซีเหมือนจินเหลียนไม่ได้หักเลี้ยวกวงตายที่นี่นั่นก็คงยุ่งยากแล้วนั่งลงก่อนเถอะพวกเราค่อยๆ คุยกันเลี้ยวกวงพูดจาปกติไม่มีทางที่พวกเราจะร่วมมือกันซีเหมือนจินเหลียนยืนกรานปฏิเสธฉันไม่อยากได้ชีวิตของคุณออกไปเถอะคุณซีเหมือนศพทั้งสองที่ถูกไฟคลอกหลังถนนหยกเป็นใครกันแน่คุณรู้หรือเปล่าเลี้ยวกวงถามเยือกเย็นฉันไม่รู้ซีเหมือนจินเหลียนเข้าใจดีคนนี้ต้องการจะทำอะไรใช้ศพทั้งสองที่ถูกไฟคลอกด้านหลังถนนหยกมาข่มขู่พวกเธอให้ร่วมงานกันอย่างนั้นหรือฝันไปหรือเปล่าก่อนที่ยังไม่มีหลักฐานเขาก็ทำอะไรเธอไม่ได้คุณซีเหมือนคนที่ตายไปแล้วตั้ง2ปีจู่ๆจะมาขายหินหยกให้คุณนี่นะเลี้ยวกวงยิ้มเจ้าเล่ห์หลังจากที่คุณซื้อหินหยกพวกเขาไปพวกเขาก็หายสาบสูญไปกับกองไฟถูกไฟเผาตายทั้งคู่น่าเหรอใครจะไปรู้ว่าคุณอาจจะใจดำอมหิตก็ได้ซีเหมือนจินเหลียนปั้นยิ้มปนโกรธเห็นคนกลับขาวเป็นดำมาก็เยอะแต่ไม่เคยเห็นใครพูดจาเหลวไหลได้เท่าเขามาก่อนเดิมทีฉันคิดว่าคุณเป็นตำรวจอาชญากรรมที่ดีนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าฉันจะมองผิดไปซีเหมือนจินเหลียนสายหน้าพูดนับจากวันแรกที่สืบข้อมูลฉันเป้าหมายก็คงชัดเจนอยู่แล้วเวลาแค่ครึ่งปีแต่มีทรัพย์สินร่ำรวยได้ขนาดนี้พูดออกไปใครจะเชื่อล่ะครับเลี้ยวกวงยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นคุณบอกว่าคุณทำตามกฎหมายถ้าอย่างนั้นศพทั้งสองร่างที่ถูกไฟคลอกคุณจะอธิบายอย่างไรพวกเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังจานป่ายที่ไม่ได้พูดอะไรอยู่นานแค่นเสียงใส่ตอนนี้คุณใส่หัวออกไปได้แล้วดีนี่หวังว่าในอนาคตคุณจะไม่เสียใจเลี้ยวกวงพูดพลางและจ้ำก้าวใหญ่ไปทางประตูฉันก็หวังว่าคุณจะไม่เสียใจในอนาคตถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำเรื่องโง่เง่าแบบนี้ซีเหมือนจินเหลียนพูดขึ้นถึงฉันจะมีอะไรก็คงไม่มาเก็บไว้ในห้องพักของโรงแรมเพื่อให้คุณมาคอยรื้อค้นหรอกคุณเป็นตำรวจอาชญากรรมที่โง่เง่าต่ำตมมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเลี้ยวกวงไม่พูดไม่จาครั้งนี้เขาก็ไม่รอบคอบจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องมาถูกซีเหมือนจินเหลียนฉีกหน้าแบบนี้หน้าแปลกงานประมูลหินของเหล่าหลี่น่าจะเพิ่งเริ่มได้ไม่นานทำไมเธอถึงกลับมารวดเร็วแบบนี้ล่ะได้ยินมาว่าคนเดิมพันหินส่วนมากจะต้านทานเสน่ห์ของหินหยกไม่ไหวถึงจะไม่ซื้อก็น่าจะอยู่ดูหน่อยแน่นอนว่าเลี้ยวกวงนั้นไม่รู้ว่าซีเหมือนจินเหลียนไม่ได้เป็นนักเดิมพันที่แท้จริงและเธอก็ไม่ได้สนใจหินหยกในงานประมูลด้วยในเมื่อได้สินค้ามาบ้างแล้วเธอเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมอีกเลี้ยวกวงเดินไปหน้าลิฟต์ยื่นมือไปกดลิฟต์แล้วเพราะในเวลานี้ลิฟต์ของโรงแรมไม่ค่อยมีคนใช้เขารอแค่1นาทีลิฟต์ก็มาถึง
ประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆข้างในมีคนอยู่สองคนหนึ่งในนั้นมีชายชราคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสส่วนอีกคนนั้นเป็นชายวัยกลางคนสวมใส่แว่นตากันแดดขนาดใหญ่ปกปิดใบหน้าไปครึ่งหนึ่งจากประสบการณ์ที่เป็นตำรวจอาชญากรรมมาหลายปีเลี่ยวกวงรู้สึกเอใจว่าการที่สองคนนี้ปรากฏตัวในลิฟต์เวลานี้ก็น่าแปลกเหลือเกินแต่เขาก็บอกไม่ถูกว่าแปลกตรงไหนเพราะแม้จะดึกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครเข้าออกโรงแรมนี่นาพ่อหนุ่มจะไปหรือไม่ไปขณะที่เลี้ยวกวงสงสัยอยู่นั้นในลิฟต์ก็มีชายชราร้อนนออกร้อนใจพูดขึ้นฉันยังมีธุระอีกนะเลี้ยวกวงไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ก้าวเท้าเข้าไปหน้าขันอย่างน้อยเขาก็เป็นถึงตำรวจอาชญากรรมเขากลัวคนแบบสวีอี้รานส่วนคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในสายตาอยู่แล้วประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงแสงไฟสีเหลืองอ่อนในลิฟต์คอยส่องแสงริบหรี่พื้นที่เล็กๆถูกกั้นทั้งสี่ด้านข้างในมีอากาศถ่ายเทแค่เล็กน้อยในเวลานี้เลี้ยวกวงรู้สึกว่าบนเท้าของตนเหมือนถูกอะไรทับเอาไว้ด้านบนเมื่อก้มหน้าลงไปดูก็รู้สึกขนุกชันงูตัวใหญ่ขนาดเท่าข้อมือกำลังมาพันรอบเท้าของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่งูเลี้ยวกวงตกใจร้องเสียงโหกภายใต้แสงไฟทำให้เห็นว่ามันเป็นงูสีดำเหมือนน้ำหมึกหัวสามแฉกแลบลิ้นสีแดงเป็นสัญญาณไม่ต้องดูเขาก็รู้แล้วว่านี่เป็นงูพิษมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกงูรัดครั้งนั้นตอนที่อยู่บ้านซีเหมือนจินเหลียนงูตัวเล็กสีหยกตัวนั้นพันรัดอยู่รอบลำคอของเขาเลี้ยวกวงเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาตกตะลึงไม่มีเหงื่อของเขาโซมไปทั้งตัวข้างในลิฟต์มีงูมากมายโผล่หัวมาทั่วทิศทางคุณงูเลี้ยวกวงพูดติดอ่างพ่อหนุ่มนี่ถือเป็นการสั่งสอนต่อไปจะไม่ได้ต้องมารังแกพวกเราอีกชายวัยกลางคนที่ใส่แว่นกันแดดดำแค่นเสียงใสอย่างเยือกเย็นคุณเป็นใครเลี้ยวกวงได้ยินแล้วถามอย่างตกใจไม่ใช่ว่าคุณกำลังตามหาพวกเราอยู่หรอกเหรอชายวัยกลางคนถอดแว่นกันแดดออกและเผยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเกล็ดงูแสนอัปลักษณ์ออกมาเลี้ยวกวงตกใจกลัวจนก้าวถอยหลังไป1ก้าวอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นแผ่นหลังก็เย็นว่าเพียงไม่นานเขาก็รู้สึกว่ามีตัวอะไรบางอย่างที่กำลังเลื้อยอยู่บนร่างของเขาไปมางูสมควรตายพวกนั้นเป็นงูพิษเลี้ยวกวงตกตะลึงทันใดนั้นเองก็มีเสียงของชายวัยกลางคนพูดขึ้นที่ข้างหูว่ากลับไปบอกเจ้านายของคุณด้วยนะว่าอย่ารังแกคนให้มันมากประตูลิฟต์เปิดออกชายชรากับชายวัยกลางคนเดินออกไปพร้อมกันส่วนงูพวกนั้นมันเหมือนกับกระแสน้ำที่ค่อยๆหนีห่างเลี้ยวกวงเหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นชายวัยกลางคนที่ใส่แว่นตาหันตัวไปมองเลี้ยวกวงที่อยู่ในลิฟต์จากนั้นก็ก้าวเท้ายาวๆเดินออกจากประตูไปชายชราเดินตามไปเช่นกันเมื่อออกจากโรงแรมแล้วถึงพูดขึ้นว่าเจ้านายทำไมท่านถึงไม่ฆ่าเขาก็แค่สุนัขข้างทางเท่านั้นใบหน้าของชายวัยกลางคนสีหน้าไม่แยแสฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ไม่ต่างกันเจ้านายทำไมท่านถึงต้องหลบหน้าคุณหนูด้วยชายชราถามอย่างไม่เข้าใจคนอย่างพวกเราชนะก็คือหินแพ้ก็คือหินชีวิตนี้คบค้าสมาคมอยู่กับหินเจอกับไม่เจอก็ไม่ต่างกันไปเถอะชายวัยกลางคนเมื่อพูดจบก็เดินหายเข้าไปในความมืดชั่วขณะนั้นเงามืดด้านหลังของทั้งสองคนกลมกลืนกับความมืดเหมือนไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนมากับความมืดจากไปพร้อมความมืดจนกระทั่งเลี้ยวกวงกลับไปแล้วซีเหมือนจินเหลียนจึงเริ่มเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายในห้องจานป่ายมองสวีรานในเมื่อคุณมีทักษะขนาดนี้ทำไมถึงไม่รู้ว่ามีคนแอบย่องเข้ามาในห้องของจินเหลียนพวกคุณไม่ได้ให้ผมดูสักหน่อยแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรสวีรานพูดตามที่เห็นถ้าพวกคุณให้ผมดูผมก็ต้องช่วยสอดส่องอยู่แล้วแต่นี้พวกคุณไม่ได้บอกจานป่ายรู้หากจะพูดคุยอะไรดีๆกับสวีรานมันก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวซีเหมือนจินเหลียนพูดขึ้นว้อเสี่ยวป่ายช่างเถอะฉันน่าจะดูโอ้อวดเกินไปถึงคุณไม่โอ้อวดเขาก็หาเรื่องคุณได้เหมือนกันสวีรานนั่งลงบนโซฟาด้านนอกถอนหายใจพูดว่าคนพวกนั้นแค่หัวร้อนโง่เง่าคิดเสมอว่าของบางอย่างมีแค่พวกเขาเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้หากมีคนนอกได้สิทธินั้นคงต้องทำลายไม่คิดเลยว่าใครกันที่น่ากลัวกว่ากันจริงสิเมื่อสักครู่ที่คุณพูดหมายความว่ายังไงซีเหมือนจินเหลียนยังคงหมกมุ่นอยู่กับคำพูดของเขาไปๆมาๆอยู่บนโลกมืดและโลกสว่างเมื่อกี้ผมยังไม่พูดอะไรสักหน่อยสวีรานทำท่าเกียจคร้านก็แค่ทำให้เลี้ยวกวงตกใจเท่านั้นจบตอนที่339ตอนที่340ความคิดชั่วร้ายงั้นเหรอจานป่ายิ้มแห่ๆทำไมผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆล่ะคงไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่คนหรอกนะแม่คุณสิไม่ใช่คนสวีรานได้ยินแล้วก็โกรธจัดชี้หน้าจันป่ายและสบทดาออกมาคุณกล้าพูดอีกรอบไหมล่ะผมไม่ใช่เลี้ยวกวงนะคุณขู่ผมไม่ได้ง่ายๆหรอกจันป่ายแค้นเสียงพูดอย่างจริงจังจริงสิหมอมองโกล
ซีเหมินจินเหลียนเห็นพวกเขากำลังจะทะเลาะกันอีกรอบเลยรีบพูดแทรกเปลี่ยนประเด็นขึ้นว่าฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสวีอี้หลานถลึงตาใส่จันปายก่อนจะแสดงท่าทางว่าผมไม่สนใจคุณหรอกยิ้มแห่ๆหันไปพูดกับซีเหมินจินเหลียนว่าจินเหลียนคุณจะถามอะไรหรือครับผมเป็นพวกตรงไปตรงมานะถึงเวลาพูดแล้วก็จะพูดหมดเปลือกคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเลี่ยวกวงจะมาห้องฉันซีเหมินจินเหลียนเดินไปถึงหน้าโซฟาและนั่งลงมือกุมหน้าผากถามเฮ้อผมก็ไม่รู้จริงๆสวีหลานพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังถ้าคุณไม่เชื่อผมสาบานเลยก็ได้หากเพิ่งรู้จักสวีอี้หลานอาจจะถูกหลอกด้วยท่าทางที่จริงจังของเขาได้แต่ซีเหมินจินเหลียนกับจานปายรู้ดีว่าเวลาคนคนนี้พูดอะไรก็ไม่มีทางเชื่อถือได้ไม่อย่างนั้นจะเรียกได้ว่าถูกหลอกแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวช่างเถอะคิดว่าฉันไม่เคยถามก็แล้วกันซีเหมินจินเหลียนบ่นพึมพำอยากจะใช้เหตุผลคุยกับสวีอี้หลานหรืออยากจะให้เขาพูดความจริงสักอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากเสียว่าโชคดีที่เมื่อสักครู่เขาไม่ได้เอาแต่เรียกเลี้ยวกวงว่าคุณลุงตำรวจไม่อย่างนั้นเธอก็คงไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับคนอย่างนี้อย่างไรจริงๆคุณสวีจันปายตั้งใจพูดจากระแทกแดกดันเขาได้ยินว่าฝีมือแพทย์ของคุณดีเยี่ยมนี่แน่อยู่แล้วผมไม่ใช่หมอมองโกลนี่นาสวีหลานพูดด้วยสีหน้าจริงจังยาที่อวินเจียใช้คุณปรุงออกมาได้ไหมจานปายถามเสี่ยวปายซีเหมินจินเหลียนเห็นเขาถามอย่างนั้นจึงรีบพูดห้ามปรามดูแล้วจานปายยังไม่ปล่อยวางตอนที่เด็กหนุ่มเสี่ยวซื่ออยากจะคำนับเธอเป็นอาจารย์เขาก็แอบกระซิบบอกกับเธอว่าจะใช้เสี่ยวซื่อคนนี้เป็นคนทดลองยาในเมื่ออวิวินรู้สูตรยาเขาก็ไม่เชื่อว่าซีเหมินจินเหลียนจะไม่รู้จนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ายาตัวนั้นมีไว้ทำอะไรสวีอี้หลานสายหน้าพูดหากรู้สรรพคุณของมันขอแค่มีตัวยาหลักและตำรายาอ้างอิงผมก็ว่าผมน่าจะปรุงยาออกมาได้น่าจะเหรอจานปายขมวดคิ้วสิ่งที่เขาอยากฟังคือทำได้แน่นอนยาตัวนี้ชั่วร้ายไม่มีอะไรก็อย่าไปทำเลยพวกคุณไม่ได้เดิมพันหินหยกสักหน่อยซีเหมินจินเหลียนขมวดคิ้วพูดตอนที่ฉันยังเด็กได้ยินคุณย่ากับลุงงูเคยพูดถึงเรื่องนี้ยาตัวนั้นช่วยให้เบิกเนตรเวลาเดิมพันหินยาตัวหลักคือพิษงูจานปายได้ยินแล้วก็ถามขึ้นอย่างสงสัยแต่ได้ยินว่างูสายตาสั้นไม่ใช่เหรอพวกมันเห็นแค่สิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ส่วนสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวพวกมันมองไม่เห็นสัตว์แบบนี้ในระหว่างที่พูดเขาก็สายศีรษะบนโลกที่กว้างใหญ่ไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนไม่เกิดขึ้นเขารู้แค่ผิวเผินจริงๆหลังจากที่สวีรานได้ยินเขาก็เงียบไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตาคิดอยู่นานถึงถามขึ้นตาที่สามของสัตว์ซีเหมินจินเหลียนปัดมืออย่างหมดอารมณ์คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันไม่รู้เรื่องหรอกอะไรที่เรียกว่าตาที่สามจานปายถามแปลกใจหรือว่าจะมีการเบิกเนตรอย่างที่ว่ากันจริงได้ยินว่าสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดมีตาที่สามครั้งนี้สวีอี้หลานไม่ได้หัวเราะจานปายแต่กลับอธิบายอย่างตั้งใจให้เขาฟังตาที่สามมีประโยชน์ยังไงจานปายสนอกสนใจสัมผัสพื้นผิวและความมืดสว่างของบางสิ่งได้แต่แยกสีไม่ออกสวีร้านอธิบายโอ้จันป่ายได้ยินแล้วพยักหน้าหงึกหงักที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เขารีบหันไปมองซีเหมินจินเหลียนทันทีและรีบนั่งลงข้างๆสวีอี้ร้านถามเขาว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้การเดิมพันหยกเลยไม่ได้เดิมพันสีแยกสีออกไม่ชัดแล้วจะเดิมพันอะไรยาที่พวกเขากินเบิกเนตรนั้นก็เพื่อแยกแยะคุณสมบัติของหยกแต่ดูสีไม่ได้ใช่ไหมซีเหมินจินเหลียนได้ยินแล้วฝืนยิ้มออกมาเมื่อกี้ตอนที่อยู่โกดังของเหล่าหลี่ฉันเคยบอกกับคุณแล้วว่าสีของหินหยกสามารถดูได้จากลักษณะของผิวหินที่ปรากฏให้เห็นบางทีสีของหินหยกบางชนิดไม่ต้องเปิดช่องหน้าต่างก็สามารถเห็นสีทะลุผ่านผิวหินออกมาใช้ไฟฉายกับแว่นขยายมาดูก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วมีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานขอแค่แยกแยะว่าหินหยกมีพื้นผิวยังไงราบลื่นชุ่มชื้นพอหรือเปล่าชนิดเป็นอย่างไรก็รับรองว่าไม่มีทางแพ้แล้วสวีอี้หลานพยักหน้าพูดสิ่งที่สำคัญของหยกก็คือพื้นผิวเป็นอย่างไรน้ำงามเปล่งปลั่งหรือเปล่าความโปร่งใสสูงไหมนอกจากนี้เนียนลื่นแวววาวแค่ไหนเรื่องพวกนี้อาศัยการสำรวจมองดูก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นหากแยกแยะได้ว่าเนื้อหยกข้างในเป็นอย่างไรจริงๆการเดิมพันหินก็ไม่มีทางแพ้และไม่มีโอกาสแพ้ด้วยซ้ำซีเหมินจินเหลียนนั่งพิงโซฟาดูจากการแสดงออกของอวินเจียเมื่อสักครู่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่แปลกที่เธอเลือกผิวสีเทาขาวก้อนนั้นเพราะหินหยกก้อนนั้นเมื่อมองผ่านผิวหินก็สามารถเห็นสีเขียวสดที่อยู่ข้างในได้แต่ผิวสีดำอีกาไม่มีทางรู้สีของมันได้เลยนอกเสียจากอาศัยพลังมองทะลุผ่านของเธอเข้าไปดูไม่อย่างนั้นก่อนที่ยังไม่ได้เจียนหิน
ใครจะไปรู้ว่าหินก้อนนั้นเป็นเนื้อแก้วสีน้ำเงินเปล่งประกายสุดท้ายอวินเจียถึงได้ยอมละทิ้งก้อนสีเทาขาวไปน่าจะเป็นเพราะว่าเธอคงรู้สึกได้ว่าความจริงหินหยกก้อนนั้นมีหยกเนื้อแก้วสีเขียวสดใกล้ๆกับผิวหินแค่1 ซม.เท่านั้นส่วนข้างในมีแค่หินคิดถึงหินหยกก้อนนี้ซีเหมือนจินเหลียนก็ยิ้มออกมาเบาๆตอนแรกเธอก็รู้สึกเสียดายที่มันเป็นสีเขียวติดเปลือกแม้ว่าสีเขียวติดเปลือกนี้จะดีกว่าสีเขียวติดเปลือกอื่นๆอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นชั้นบางๆมันมีมูลค่าพอสมควรแต่ข้างในที่มีแค่หินสีขาวนี่สิที่ดูไม่ได้เลยเมื่อคิดย้อนกลับไปขอแค่นำหินสีขาวขุดออกมาหยกที่เหลือก็นำไปทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ราคาคงประเมินค่าไม่ได้แล้วเพราะใหญ่ขนาดนี้ถ้าเธอไม่พูดใครจะไปรู้ว่าของแบบนี้ข้างในจะเป็นหินแทนที่จะเป็นเนื้อแก้วกลวงสีเขียวสดบวกกับรูปทรงที่ดูดีเป็นทุนเดิมของหินหยกก้อนนั้นกลับไปลงงานฝีมือสักหน่อยคงต้องโดดเด่นมากแน่ๆถือว่าเธอเก็บสมบัติมาแล้วแต่หากอวินเจียสัมผัสได้ถึงเนื้อหินหยกทำไมต้องยอมทิ้งผิวสีดำอีกาก้อนนั้นด้วยหินหยกก้อนนั้นแม้มองผิวด้วยตาเปล่าถึงจะมองสีข้างในไม่ออกก็เถิดแต่เนื้อของมันดีกว่าธรรมดาเยอะเลยบางทีเธออาจจะแยกสีไม่ออกเลยไม่กล้าซื้อซีเหมือนจินเหลียนคิดดูแล้วก็ยังจับประเด็นไม่ได้ได้แต่ยิ้มฝืนออกมาเมื่อคิดถึงท่าทางเมื่อสักครู่ของเลี้ยวกวงคนคนนี้ก็ยิ่งยะโสโอหังต้องมีคนคอยสนับสนุนอยู่แน่ถึงตั้งแต่อดีตจะมีคำพูดว่าประชาชนไม่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แต่ถึงอย่างไรแม้อยากจะต่อสู้แต่ก็ต้องพึ่งพาพวกเจ้าหน้าที่อยู่ดีซีเหมือนจินเหลียนเองก็เริ่มจับทางครุ่นคิดถึงแนวทางการรับมือแล้วนี่เธอต้องทำอย่างไรสวีอีหรานเองก็กำลังคิดทบทวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช้พิษงูปรุงยาอย่างไรหาใครมาทดลองถึงจะดีละจานปายเห็นพวกเขาไม่พูดจาตอนนั้นก็เลยลุกขึ้นรีบเก็บกวาดห้องเมื่อเห็นซีเหมือนจินเหลียนถูกรื้อค้นกระเป๋าจนมีสภาพเละเทะแล้วในใจของจันป๋ายก็รู้สึกดึงดันขึ้นมาผ่านไปไม่นานก็ถูกคนรังแกหมายหัวแล้วเหรอคนคนนี้ก็จะรังแกคนอื่นเกินไปแล้วจินเหลียนนี่ก็ดึกมากแล้วคุณควรนอนได้แล้วครับจันป๋ายมองไปยังซีเหมือนจินเหลียนที่นั่งอยู่บนโซฟาอย่างมึนงงอ้อซีเหมือนจินเหลียนสติเลอะเลือนเล็กน้อยพรุ่งนี้ยังต้องเตรียมตัวไปพม่าอีกคุณรีบนอนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าผมจะไปจัดการขนส่งหินหยกก้อนนั้นจานป่ายพูดจบก็เรียกสวีอี้หรานให้ออกไปพร้อมกันเขานั่งอยู่ที่นี่แล้วซีเหมือนจินเหลียนจะนอนอย่างไรสวีอี้หรานลุกขึ้นยืนและบอกลากับซีเหมือนจินเหลียนแล้วทั้งคู่ก็เดินออกนอกประตูไปเสียงอะไรนะจู่ๆจานป่ายก็ขมวดคิ้วเป็นปมหาสวีอี้หรานได้ยินแล้วเงี่ยหูลองฟังไม่นานก็พูดขึ้นยังไงก็นอนไม่หลับอยู่ดีไปดูกันไหมระหว่างที่พูดเขาก็เดินพรวดพราดไปยังหน้าลิฟต์แล้วจานป๋ายสงสัยรีบเดินตามไปเหมือนกันแต่ทั้งสองเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เจอกับผู้หญิงที่มีสีหน้าหวาดกลัวคนหนึ่งกำลังวิ่งมาอย่างรวดเร็วจนเธอวิ่งชนร่างของสวีหรานเข้าอย่างจังนี่คุณเดินไม่ดูตะมะตาเรือเลยหรือไงสวีหรานพูดกับผู้หญิงคนนั้นนิสัยของเขาไม่เคยอ่อนโยนหรือมีมารยาทกับใครตั้งแต่แรกอยู่แล้วพูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ถูกผู้หญิงเกลียดขี้หน้าหรอกมีคนตายอยู่ในลิฟต์มีคนตายผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจสวีอี้หรานได้แต่จับเขาไว้แล้วพูดติดๆขัดๆอย่างรีบร้อนอะไรนะสวีหรานกับจานป๋ายตกตะลึงโรงแรมนี้เปิดมาเพื่อฆ่าหรือปล้นผู้มาพักหรือไงทำไมในลิฟต์ถึงมีคนตายได้คุณหนิงจานป๋ายขมวดคิ้วดึกๆดื่นๆแบบนี้คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็คือหนิงช่วยฉินฉันมาหาพวกคุณหนิงช่วยฉินเห็นจันป๋ายอารมณ์ที่วิตกหวาดกลัวสงบนิ่งลงบ้างแต่ยังพูดเสียงสั่นเครือว่าในลิฟต์นั่นไม่เป็นไรคุณพาพวกเราไปดูเธออาจจะเป็นคนแก่โรคหัวใจกำเริบสวีหรานพูดแล้วยิ้มขึ้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรหนิงช่วยฉินก็ไม่กล้าพาพวกเขาไปจันป๋ายหมดปัญญาทำได้แค่เดินไปพร้อมกับสวีหรานส่วนหนิงช่วยฉินด้วยความที่ไม่กล้าอยู่คนเดียวจึงรีบเดินตามไปสิ่งที่บังเอิญก็คือเวลานี้ลิฟทั้งสองในนั้นมีตัวหนึ่งที่ดิ่งลงไปอีกตัวงั้นเหรอสวีหรานมองทางสวีหรานพร้อมเอ่ยถามหนิงช่วยชินสีหน้าซีเซียวพยักหน้าอย่างหวาดผวาเมื่อสักครู่ตอนที่ฉันขึ้นลิฟมาก็เห็นมีคนหนึ่งยืนพิงผนังลิฟเสียจนชิดแต่ก็ไม่ได้สนใจรอจนขึ้นมาลิฟเพิ่งจะหยุดลงเมื่อประตูเปิดออกเขาก็ล้มพับลงไปเลยฉันตกใจจนจะตายแล้วลงไปดูเถอะสวีหรานพูดประโยคนี้พร้อมกดลิฟต์เรียกจันป๋ายไปด้วยกันแต่ไม่ว่าอย่างไรหนิงชุนฉินก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวจึงรีบตามพวกเขาลงไปด้านล่างที่ห้องโถงของโรงแรมมีเสียงดังจอแจขึ้น
จานป๋ายเห็นเจียวหยวนฮวาฉินเฮาอวินเจียและคนอื่นๆอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นอีกทั้งในนั้นยังมีนักธุรกิจหยกอีกหลายคนที่เคยพบหน้ากันที่โกดังของเหล่าหลี่ตอนนี้รวมตัวอยู่ด้วยกันพนักงานของโรงแรมผู้จัดการโรงแรมอีกหลายคนก็อยู่ที่นั่นด้วยเกิดอะไรขึ้นสวีร้านแหวกกลุ่มคนเดินเข้าไปจบตอนที่340